บทที่721ถึง740เป่าตอนนี้ระยะของจียอนขนาดไหนแล้วซูฟานถามมันครอบคลุมรัศมี 30,000 ไมล์ปูเตาได้ตอบกลับความหายนะของร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้เพียง9หายนะสายฟ้าเท่านั้นมันสามารถรวมตัวเป็นมังกรฟ้าร้อง9ตัวได้หรือไม่เชอแฟนกล่าวขณะมองดูมังกรฟ้าร้อง3ตัวที่จ้องมองเขาบนท้องฟ้าในเวลานี้เมืองนางฟ้าดาบน้อยซึ่งเพิ่งจะมีเสถียรภาพตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอีกครั้งพระทั้งหมดในเมืองนางฟ้ามองดูท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากเมฆโจรกรรมบนท้องฟ้าทำให้พระทั้งหมดในเมืองนางฟ้าดาบเล็กไม่กล้าทำอะไรบุ๋ยมอบ่ามอในเวลานี้จีเอยุนยังครอบคลุมทั้งสามนิกายที่อยู่ห่างจากเมืองนางฟ้าดาบน้อยนับพันไมล์ผู้ร้ายคนไหนที่ก้าวข้ามภัยพิบัตินี้ระยะของเมฆโจรกรรมนั้นไกลถึง10,000ไมล์แล้วมันเกี่ยวข้องกับนิกายที่เพิ่งถูกส่งไปหรือเปล่าในเวลานี้ซูฟานซึ่งเป็นศูนย์กลางของความทุกข์ยากจากฟ้าร้องมีอารมณ์ขันเล็กน้อยเมื่อมองดูมังกรฟ้าร้องทั้ง6ตัวบนท้องฟ้าอาจารย์ระยะของจีเอยุนได้ขยายเป็น 60,000 ไมล์แล้วผู้เฒ่ากล่าวดูเหมือนว่าถ้าก้าวมังกรฟ้าร้องไม่มาพระเจ้าจะไม่ปล่อยมันไปซูฟานกล่าวถ้าอย่างนั้นก็รอช้าๆฉันเดาว่าเมื่อกลุ่มเมฆโจรกรรมควบแน่นเราจะต้องต่อสู้กับมังกรสายฟ้าเหล่านี้ซูฟานประมาณไว้ในเวลานี้จีเอยุนยังคงควบแน่นและพลังของจีเอยุนบนท้องฟ้าก็ถึงจุดสูงสุดแล้วด้วยการปรากฏตัวของมังกรฟ้าร้องตัวที่9ออร่าของเชอร์แฟนก็เปลี่ยนไปเช่นกันเขาก้าวจากขั้นฟิวชั่นไปสู่ขั้นความทุกข์ยากทันทีมันกำลังจะเริ่มต้นแล้วในขณะนี้มังกรฟ้าร้องทั้งหมดบนท้องฟ้าพุ่งเข้าหาเชอร์แฟนมาทีละคนไม่ใช่เหรอเชอร์แฟนมองไปที่เลนลองที่ล้อมรอบเขาและพูดอย่างว่างเปล่าถ้าคุณไม่พูดถึงศิลปะการต่อสู้แบบนี้คุณจะถูกปิดล้อมเมื่อคุณขึ้นมามังกรสายฟ้าพ่นสายฟ้าออกมาและพุ่งเข้าหาเชอร์แฟนเชอร์แฟนหลบเลี่ยงโดยตรงจากนั้นก็มาข้างหลังมังกรสายฟ้าควบแน่นภูเขาขนาดมหึมาที่มีองค์ประกอบทั้ง5เพื่อปราบปรามมังกรสายฟ้าตัวหนึ่งมังกรฟ้าร้องอีก8ตัวยังคงโจมตีเชอร์แฟนต่อไปฟ้าร้องและฟ้าผ่ากรงเล็บขนาดยักษ์หางมังกรและสายฟ้าฟาดบนท้องฟ้าเป็นครั้งคราวทำให้ซูฟานสับสนเล็กน้อยความทุกข์ยากฟ้าร้องของคนอื่นล้วนแต่ต้องหาทางต้านทานแล้วทุกอย่างจะดีเองเป็นเรื่องดีสำหรับเขาควบรวมมังกรสายฟ้า9ตัวโดยตรงฉันคิดว่าหลังจากมีมังกรฟ้าร้องแล้วจะไม่มีภัยพิบัติจากฟ้าร้องแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเหมือนเดิมมันน่าสนใจเพราะคุณอยากเล่นฉันจะเล่นกับคุณเชอร์แฟนกล่าวว่าพื้นที่รูบิกเอสคิวปรากฏขึ้นในมือของเขาซึ่งเขานำมาที่นี่โดยเฉพาะเมื่อเขาข้ามภัยพิบัติจากฟ้าร้องด้วยการผนึกที่ผูกปมด้วยมือภาพเสมือนจริงของเทาซันแฮนก็ปรากฏอยู่ด้านหลังเชอร์แฟนฉียอนโซวอลซูเซียงอยื่นมือออกมาแล้วหยิบลูกบาศก์รูบิกจากมือของซูฟานและเก็บไว้ระหว่างคิ้วของเขาเชอร์แฟนโบกมือของเขาอีกครั้งและลูกแก้วระดับนางฟ้า9ลูกที่สามารถเพิ่มพลังเวทมนต์ได้ถูกผลักเข้าไปในร่างของภาพเสมือนเคียนโชโดยเขาเบื้องหลังภาพเสมือนจริงของเทาซันแฮนมีวงล้อรูเล็ตปรากฏขึ้นพร้อมกับอัญมณี9เม็ดฝังอยู่บนวงล้อรูเล็ตในขณะนี้สายฟ้าฟาดลงบนท้องฟ้าทันทีที่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องเกิดขึ้นเงาของพันมือที่อยู่ด้านหลังเชอร์แฟนก็ก่อตัวเป็นผนึกทันทีและพลังเวทมนต์ผู้พิทักษ์ระดับ5ดาวที่ยิ่งใหญ่10อันก็ปรากฏบนร่างของเชอร์แฟนในขณะนี้มังกรฟ้าร้องดูเหมือนจะกระโดดข้ามอวกาศและพุ่งเข้าหาเชอร์แฟนคุณยังให้ความร่วมมือได้หรือเปล่าซูฟานถามอย่างสงสัยไม่ได้อยู่ในมือของเขาพัดกระดูกปรากฏขึ้นในมือของเขาซึ่งมีขนาดเท่ากับ100ฟุตโดยตรงและพัดไปทางมังกรสายฟ้าเป่งอมังกรฟ้าร้องที่ถูกตกกลายเป็นลำแสงฟ้าร้องและกระแทกไปในระยะไกลและความทุกข์ยากจากฟ้าร้องบนท้องฟ้าก็ทำลายพลังป้องกันระดับที่6ของเชอร์แฟนเท่านั้นเมื่อมองไปที่มังกรสายฟ้าอีก7ตัวเชอร์แฟนก็พูดว่าอย่าคิดที่จะวิ่งหนีด้วยซ้ำด้วยการโบกมือของเชอร์แฟนปีศาจนับพันมือก็ก่อตัวเป็นตราประทับอีกครั้งและโซ่ที่วุ่นวายจำนวนนับไม่ถ้วนควบแน่นด้วยพลังทางจิตวิญญาณขององค์ประกอบทั้ง5ที่ผูกไว้กับมังกรฟ้าร้องทั้ง7โซ่ที่ท่วมทนพุ่งเข้าหามังกรสายฟ้าทั้ง7ไม่ว่ามังกรฟ้าร้องจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกมันอย่างไรพวกมันทั้งหมดก็พัวพันกับโซ่แห่งความโกลาหลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดเครื่องรางรุนนางฟ้ากระพริบบนโซ่ที่วุ่นวายและจากนั้นคาถารุนนางฟ้าก็เปลี่ยนไปก่อตัวเป็นรูปวงปิดผนึกหนึ่งต่อกันพัดกระดูกนางฟ้าในมือโบกมือของเชอร์แฟนปล่อยพลังปิดผนึกที่ติดอยู่กับโซ่ทีละครั้งแล้วมังกรฟ้าร้องและในที่สุดฉันก็ไม่ถูกปราบปรามโดยฉันซูฟานมองดูท้องฟ้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มในเวลานี้ภัยพิบัติฟ้าร้องอีกครั้งเกิดขึ้นบนท้องฟ้าโดยทำลายพลังป้องกันระดับที่7ของเชอร์แฟนเท่านั้นฉียนโสวอสู้เซียงอยกมือขึ้นและประกอบขึ้นอีกครั้งคุณกำลังต่อสู้กับปีศาจพันมือที่มีอุปกรณ์ครบครันของฉันเชอร์แฟนกล่าวเมื่อมองดูมังกรสายฟ้าทั้ง7ตัวที่ถูกล่ามโซ่ไว้ในเวลานี้มังกรฟ้าร้องในรถถูกพันธนาการด้วยโซ่แห่งความโกลาหลอย่างสมบูรณ์เหมือนกับไข่ใบใหญ่ที่ถักด้วยโซ่เมื่อเชอร์แฟนคิดว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติฟ้าร้องได้อย่างง่ายดายมังกรฟ้าร้องที่ถูกระงับไว้ใต้ยอดเขาก็หลุดเป็นอิสระมันบินตรงไปยังเชอร์แฟนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนั้นแสงออโรราก็ส่องประกายและทันใดนั้นมังกรฟ้าร้องก็ระเบิด
บูมพลังที่เกิดจากการระเบิดเกือบจะทำให้ปีศาจพันมือที่อยู่ด้านหลังเชอแฟนไม่สามารถต้านทานได้โชคดีที่มีวงกลมเวทมนต์อยู่ด้านหลังเคียนฮวนเพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพได้โซ่ทั้งหมดที่มัดมังกรสายฟ้าหักและมังกรฟ้าร้องทั้ง7ก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาและโจมตีเชอแฟนอีกครั้งในเวลานี้เชอแฟนพบว่าหลังจากที่มังกรฟ้าร้องระเบิดมีแรงทะลุเข้าไปในร่างกายของเขาเริ่มปรับปรุงร่างกายของเขาในขณะนี้สายฟ้าฟาดออกมาจากมังกรสายฟ้าโจมตีความสามารถผู้พิทักษ์ของเชอแฟนซึ่งทะลุผ่านความสามารถผู้พิทักษ์ชั้นที่4โดยตรงความแข็งแกร่งของมังกรสายฟ้าทั้ง7ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันการแสดงออกของเชอแฟนเริ่มจริงจังถ้าเป็นเช่นนั้นบอรอนต่อเสาทั้งหมดจะระเบิดในที่สุดหรือไม่ดูเหมือนว่าคุณควรระวังภาพเสมือนจริงของพันหัตที่อยู่ข้างหลังเขาก่อตัวเป็นตราประทับอีกครั้งพลังเวทมนต์ผู้พิทักษ์ของเชอแฟนเพิ่มขึ้นเป็น20ชั้นมีเสียงดังกึกก้องในท้องฟ้าและสายฟ้าฟาดอีกครั้งก็ทะลุผ่านพลังผู้พิทักษ์ระดับ8โดยตรงมังกรฟ้าร้องพันอยู่ด้านล่างและมีภัยพิบัติฟ้าร้องเกิดขึ้นกับฉันเป็นครั้งคราวฉันรู้สึกว่านี่ไม่ยุติธรรมเลยซูฟานกล่าวเมื่อมองดูท้องฟ้าฉันไม่รู้ว่าคำพูดของเชอแฟนดังก้องไปหรือเปล่ามังกรฟ้าร้องพ่นลูกบอลสายฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100ฟุตออกมาและบินไปหาเชอแฟนด้วยลมหายใจอันเป็นเอกลักษณ์ของเลจีโลกกำลังหมุนรอบกลุ่มสายฟ้าขนาดใหญ่ถูกถ่ายโอนโดยตรงไปยังตรงกลางของมังกรสายฟ้าทั้ง7โดยเชอแฟนกลุ่มสายฟ้าระเบิดเสียงดังปังและพลังมหาศาลก็เกือบจะฉีกพื้นที่ในบริเวณนั้นออกเป็นชิ้นๆแต่มังกรสายฟ้าทั้ง7นั้นปลอดภัยและยังมีแววของการเสียดสีในดวงตาที่พวกเขามองที่เชอแฟนเชอแฟนหรี่ตาลงและก้าวตรงไปที่หัวของมังกรฟ้าร้องจากนั้นกดลงด้วยมือทั้งสองข้างวงกลมปิดผนึกมังกรสายฟ้าทันทีลูกบอลสายฟ้ากลายเป็นขนาดเท่าลูกบิลเลียดและกลับมาที่มือของซูฟานการกระทำของมังกรสายฟ้าดึงดูดการโจมตีอันบ้าคลั่งของมังกรสายฟ้าทันทีดาบฟ้าร้องควบแน่นจากมังกรฟ้าร้องอีก7ตัวฟันเข้าหาเชอแฟนด้วยพลังแห่งสวรรค์และโลกคนโง่ใช้มันยากเชอแฟนก้าวไปข้างหน้าและกลับไปที่เคียนฮวนลูกปัดฟ้าร้องดึงส่วนโค้งอันสง่างามและตกลงไปในตัวของฉียนโสวอซูเซียงอพวกคุณไม่รู้จักวิธีที่จะระเบิดตัวเองเหรอมาระเบิดมาแล้วแสดงให้ฉันเห็นสิเลยลองเห็นว่าเชอแฟนสามารถระงับและปิดผนึกหนึ่งในนั้นได้อย่างง่ายดายการต่อสู้ที่ตามมาเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเชอแฟนก็ใช้เวลาไม่นานในการผนึกมังกรสายฟ้าอีก2ตัวซูฟานยืนอยู่ตรงหน้าภาพเสมือนจริงของพันมือมองเหลยหลงอย่างสงบและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณมีอะไรอีกใช้มันให้พอใจในเวลานี้มีลูกปัดฟ้าร้องอีก3เม็ดบนแผ่นรูปแบบด้านหลังรูปเหมือนของฉียนโชซูเซงอรอบๆเลยอจูมีเงาหน้ากลัวของมังกรสายฟ้าโฉบอยู่รอบๆเลยอจูขณะนี้มีมังกรสายฟ้าเพียง6ตัวบนสนามพวกเขามองดูเชอแฟนด้วยสายตาที่ระมัดระวังมากขึ้นเรื่อยๆให้แต่ละใบเทียบเท่ากับพลังการต่อสู้ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เพิ่งเข้าสู่ยุคมหายานและเขาก็ยกย่องฉันมากจริงๆถ้าฉันไม่ก้าวไปสู่ขั้นความทุกข์ยากมันก็จะยากสักหน่อยที่จะจัดการกับคุณซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มในขณะนี้มังกรสายฟ้าที่เหลืออีก6ตัวก็ก่อตัวรูปร่างแปลกๆตามร่างกายของพวกมันทันใดนั้นก็รู้สึกว่าลูกบอลสายฟ้าของมังกรสายฟ้าใบเมเปิ้ลเริ่มสั่นสะเทือนและพลังของมันก็หายไปทีละน้อยและความแข็งแกร่งของมังกรสายฟ้าทั้ง6ที่ก่อตัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆขณะที่เชอแฟนต้องการหยุดเขาก็ถูกขัดขวางโดยพลังลึกลับนี่เป็นฉากคัดซีนระหว่างการต่อสู้เหรอซูฟานกล่าวด้วยใบหน้าที่มืดมนเขารู้สึกว่าเขาถูกกำหนดเป้าหมายหรือว่าเขาต้องตกเป็นเป้าหมายเพราะเขาแข็งแกร่งเกินไปด้วยการแตกของลูกปัดสายฟ้าทั้ง3เม็ดบนแผ่นรูปแบบจู่ซูฟานก็พบว่าพลังการต่อสู้ของมังกรสายฟ้าแต่ละตัวเพิ่มขึ้นเป็น 80% ของจาริ่งดั้งเดิมพลังประหลาดปรากฏขึ้นในร่างกายของเชอแฟนจากนั้นทำให้ร่างกายของเชอแฟนแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากแม้ว่าจะจัดการได้ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ซูฟานพูดเบาๆจากนั้นภาพเสมือนจริงของพันหัตที่ถูกควบคุมก็ยังคงต่อสู้ต่อไปด้วยวิธีนี้เหลือมังกรฟ้าร้องเพียง3ตัวเท่านั้นและพวกมันยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจนถึงระดับของประมุขฉียนหลิงด้วยสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่คือการเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ถึงระดับของประมุขผู้อยู่ยงคงกระพันเชอแฟนกล่าวว่ามองไปที่มังกรฟ้าร้องที่พุ่งสูงขึ้นไปหลายพันฟุตแล้วในเวลานี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเชอแฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันเชอแฟนมองดูเวลาเขาต่อสู้กับมังกรฟ้าร้องเหล่านี้มาเกือบทั้งวันทั้งคืนไปที่นี่กันเถอะเชอแฟนกล่าวว่ามีหุ่นนักดาบพิเศษอยู่ข้างๆเขาถือดาบวิญญาณระดับนางฟ้าลำแสงดาบพุ่งเข้ามาระหว่างมังกรฟ้าร้องทั้ง3ตัวศพของงบรอนต่อเสาทั้ง3ถูกแยกออกจากกันแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์หัวมังกรที่ถูกตัดขาดหันกลับไปในอากาศและกลับสู่ตำแหน่งเดิมจะได้ผลก็ต่อเมื่อผนึกย่อยพลังงานเท่านั้นเชอแฟนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเรียกหุ่นกระบอกดาบขึ้นมาอาเรดาบผนึก5องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถูกสังเวยโดยตรงและมีดาบวิญญาณระดับนางฟ้า5เล่มวางอยู่บนชุดดาบผนึก
ุดแข็งในการต่อสู้ทั้ง3นั้นเทียบเท่ากับระดับของประมุขฉียุนหลิงและไม่มีที่ว่างสำหรับการต่อต้านดังนั้นพวกเขาจึงถูกผนึกและปราบปรามโดยชุดดาบพายุใบมีดระเบิดขึ้นในรูปแบบดาบผนึกกวาดล้างพลังของมังกรสายฟ้าออกไปทีละนิดในพายุดาบบ้าคลั่งร่างของวบรอนต่อเสาทั้ง3ตัวค่อยๆสุดโทรมลงเมื่อเชอร์แฟนคิดว่าถึงเวลาที่จะเสร็จสิ้นรูปแบบดาบผนึกทั้ง5องค์ประกอบก็พองตัวขึ้นทันทีมังกรฟ้าร้อง2ตัวที่อยู่ในรูปแบบดาบปิดผนึกระเบิดทั้งหมดพลังทั้งหมดมุ่งไปที่บอรอนตอซอรัสสวรรค์ปฏิบัติต่อฉันอย่างดียกย่องฉันมากซูฟานกล่าวเมื่อมองดูมังกรฟ้าร้องที่มีลำตัวใหญ่โตมังกรสายฟ้าในรูปแบบดาบผนึก5องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการสาดครั้งใหญ่พยายามทะลวงผ่านรูปแบบดาบผนึกและต่อสู้กับซูฟานไหลจนตายน่าเสียดายที่ความปรารถนานั้นสวยงามและเลลองก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้แม้จะใช้กำลังทั้งหมดของเขาก็ตามในท้ายที่สุดเขาถูกกลืนกินในสงครามผนึกและในที่สุดก็ระเบิดตัวเองอย่างช่วยไม่ได้เมฆล้นหนาทึบเหนือศีรษะของเชอร์แฟนเปิดช่องเล็กๆลำแสงแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วค่อยๆขยายไปรอบๆจนกระทั่งเมฆล้นบนท้องฟ้าหายไปในที่สุดก็จบลงแล้วซูฟานกล่าวว่ารู้สึกถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายเขาคำนวณแล้วและมีความทุกข์ทรมานสายฟ้า9ครั้งที่ตกลงมาจากหัวของเขาและมังกรสายฟ้า9ตัวเช่นกันถ้าฉันไม่ได้ใช้ความสามารถในการกลั่นอาวุธจนเต็มมันก็คงจะยากที่จะรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ออร่าที่เป็นเอกลักษณ์ของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากที่เล็ดลอดออกมาจากเชอร์แฟนยังมีกันเหลืออยู่อีก2อันในอนาคตและไม่รู้ว่าจะมาเมื่อใดหลังจากรอดชีวิตจากหายนะในร่างกายของเขาซิกซี่ก็รู้สึกถึงพลังอีกประเภทหนึ่งที่กำลังก่อตัวในร่างกายของเขาเหมือนเมล็ดพืชเมื่อถึงเวลามันก็จะงอกออกมาหลังจากที่เชอร์แฟนพูดจบเขาก็มองไปรอบๆและพบว่าพื้นที่ในรัศมี 10,000 ไมล์กลายเป็นซากปรักหักพังซึ่งบ่งบอกว่าการต่อสู้เพิ่งเกิดขึ้นที่นี่อาเรเคลื่อนย้ายมวลสารปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาและแสงจิตวิญญาณของใครบางคนก็กระพริบและเชอร์แฟนก็กลับไปที่เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ท่านอาจารย์เมื่อท่านข้ามภัยพิบัติเมื่อกี้มีเมฆภัยพิบัติอยู่ในรัศมี 100,000 ไมล์และโมเมนตัมนั้นน่ากลัวมากเชอร์แก๊งกล่าวเมื่อเห็นสายตาที่เป็นกังวลของทุกคนซูฟานก็รู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยในใจมันไม่ใช่แค่หนึ่งแสนหลีเจียหยุนไม่ใช่หรือมันง่ายที่จะผ่านในฐานะอาจารย์ซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์ภัยพิบัติครั้งที่สองของท่านจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เชอร์ยูเอ็กเซียนถามด้วยความกังวลในฐานะครูฉันไม่ค่อยรู้มากนักเชอร์แฟนสายหัวแล้วกล่าวว่าโดยทั่วไปพระภิกษุในยุคข้ามจะมีวันที่คลุมเครือในใจภายหลังภัยพิบัติทางกายวันนี้เป็นเวลาที่ภัยพิบัติทางวิญญาณครั้งที่สองจะเกิดขึ้นแต่เชอร์แฟนไม่รู้สึกอาจารย์แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างแน่นอนอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยเห็นชายผู้แข็งแกร่งคนใดในช่วงความทุกข์ยากที่เดินทางไกลแสนไมล์หวังเซงอฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้พระธรรมดาธรรมดาก็เทียบไม่ได้กับอาจารย์เชอร์แก๊งกล่าวกลับไปซะถ้าไม่มีอะไรทำฉันเพิ่งผ่านความทุกข์ยากมาและฉันต้องถอยและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเชอร์แฟนโบกมือแล้วกล่าวว่าเด็กฝึกงานหลายคนโค้งคำนับและเกษียณแล้วและเชอร์แฟนก็กลับไปที่ห้องฝึกซ้อมเพื่อล่าถอย3เดือนต่อมาซูฟานก็เดินออกจากห้องพักผ่อนเมื่อเร็วๆนี้เกิดอะไรขึ้นในนิกายซูฟานถามนิกายหลัก3นิกายในพื้นที่ของเมืองอมตะดาบน้อยกำลังมาเยือนนิกายดาบเขียวนิกายหลีและนิกายดาบพรมมีการแลกเปลี่ยนอาวุธเวทมนต์มากมายกับเมืองวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนางฟ้าดาบน้อยจักรพรรดิของอีก3นิกายต้องการซื้อสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าแต่พวกเขาไม่สามารถหาสมบัติที่มีมูลค่าสูงได้จักรพรรดิอสามองสุดท้ายต้องขูดเข้าด้วยกันและซื้อสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าระดับพลังยุทธของจักรพรรดิคืออะไรซูฟานถามอย่างสงสัยและพูดตามหลักเหตุผลการซื้อสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าไม่น่าจะยากนักจักรพรรดิทั้ง3ล้วนอยู่ในขั้นตอนการหลอมรวมแต่เนื่องจากทรัพยากรของเมืองนางฟ้าดาบน้อยยากจนเกินไปพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างสิ่งที่ดีได้เลยจนถึงตอนนี้ทั้ง3นิกายมีสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าเพียงชิ้นเดียวอยู่ในมือปูเตากล่าวมันน่าเสียดายจริงๆเมื่อเชอร์แฟนพูดเช่นนี้เขาก็นึกถึงคิวเทียนเม้นในตอนนั้นดูเหมือนว่าทั้งนิกายจะมีสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าไม่มากนักฉันไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนในเกาะอิดเดนสปิริตเพื่อทำภารกิจที่เผยแพร่สู่โลกภายนอกเราจะมอบผลประโยชน์บางอย่างให้กับพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเชอร์แฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดเชื่อฟังอาจารย์หลังจากที่เชอร์แฟนออกคำสั่งแล้วเขาก็ไปที่พื้นที่ใต้ดินในโลกเล็กๆในพื้นที่ใต้ดินมีวงกลมเวทมนต์หลายยวงซึ่งมีร่าง2ร่างที่มีใบหน้าเดียวกันกับซูฟานได้รับการอบรมมาทันทีที่เชอร์แฟนเข้ามาเขาก็ยิ้มและพูดว่าทักทายฉันเมื่อคุณตื่นไม่อย่างนั้นฉันคิดว่าวงกลมนี้ไม่มีประโยชน์คุณแม่นยำมากในเวลานี้คุณมาที่นี่ทันทีที่เราตื่นน้ำเสียงของเชอร์แฟนควรเป็นโคลนอันดับหนึ่งใช่เราอยู่เงียบๆสักพักไม่ได้เหรอนี่คือหมายเลข2อย่าคิดมากนะฉันแค่มาเยี่ยมรอยยิ้มที่มุมปากของเชอร์แฟนทำให้ร่างโคลนหมายเลข1และหมายเลข2ดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่งเชอร์แฟนมองไปที่คนเปลือยเปล่า2คนแล้วหยิบวันยี่2คนออกจากวงแหวนอวกาศแล้วยิงพวกเขาบางสิ่งอาจทำร้ายดวงตาของคุณหากคุณมองมันมากเกินไปหมายเลข1และหมายเลข2นั่งขึ้นและมองดูซูฟานเช่นนั้น
มันผ่านยุคภัยพิบัติไปแล้วดูเหมือนว่าผู้เฒ่าจะค้นพบสมบัติมากมายมันไม่ไร้ประโยชน์เลยที่เราทั้งสองช่วยเรือหมื่นดาวก่อนที่เราจะตายหมายเลข2กล่าวด้วยรอยยิ้มแม้ว่าฉันจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับตอนนั้นแต่ฉันควรจะส่งข้อความถึงคุณก่อนที่ฉันจะตายร่างโคลนหมายเลข1กล่าวฉันได้รับข่าวแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์ผู้เฒ่าหมิงคงใจดีมากเขาแลกคะแนนสะสมเป็นสมบัติแห่งเวลาและมีความสมดุลซึ่งเพียงพอสำหรับเราที่จะผ่านประเพณีในโลกแห่งการปลูกฝังอมตะซูฟานพูดแล้วหยิบสมุดบันทึกขนาดเล็กออกมาเมื่อเห็นมังกรตัวจริงบนหน้าปกซูฟานก็ขมวดคิ้วแล้วเปิดไปที่หน้าหนึ่งสิ่งที่บันทึกไว้ในหน้านั้นคือมังกรน้ำท่วมซียูหมายเลข1และหมายเลข2ยังเห็นสมุดบันทึกขนาดเล็กในมือของซูฟานรู้สึกเหมือนขัดแย้งกับมังกรทั้งหน้า1และหน้า2โคลนหมายเลข1พูดด้วยรอยยิ้มเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นมหายานแล้วข้าพเจ้าจะย่างปลาสลิดน้อยนี้ก่อนสำหรับเรื่องบนหน้าปกเรามาพูดถึงมันหลังจากบินไปรอบโลกกันเถอะเชอร์แฟนกล่าวว่าอันที่จริงเขาเป็นคนที่มีความพยาบาทมากมาเคลียร์ศุลกากรกันก่อนหลังจากเคลียร์ศุลกากรแล้วเราจะปล้นสมบัติของเมืองวิญญาณของกลุ่มสัตว์ประหลาดก่อนอื่นเราจะปรับแต่งเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ให้เสร็จจากนั้นเราจะบินไปสู่โลกแห่งนางฟ้าด้วยกันโคลนที่2กล่าวว่าเมื่อเห็นการตื่นขึ้นของร่างโคลนตัวที่2เชอร์แฟนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจออนโทโลจีคุณมาที่นี่เพื่อจัดการงานให้เราหรือเปล่ากล่าวว่าโคลนหมายเลข1ฉันแค่อยากมาที่นี่เพื่อดูคุณยังถือว่าป่วยถ้าคุณจัดงานให้คุณยังมีมโนธรรมอยู่หรือเปล่าซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็หยิบขวดหยกออกมาหยดของเหลวจิตวิญญาณสีเขียวเข้ม2หยดและตกลงไปที่ร่างโคลนหมายเลข1และหมายเลข2สิ่งนี้ทำโดยเชอร์แฟนเมื่อเขาล่าถอยเขารู้สึกว่าอวตารตัวแรกและตัวที่2ต้องฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่เช่นนั้นบางสิ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการเมื่อของเหลวพลังจิตหยดลงในร่างโคลนหมายเลข1และหมายเลข2เชอร์แฟนก็รับสายตาว่าคุณเป็นสุนัขจริงๆอภิปรัชญาคุณมีมโนธรรมจริงๆหมายเลข1กล่าวว่าทุกคนที่มีจิตสำนึกที่ดีย่อมสูบบุหรี่หมายเลข2กล่าวประชดเดิมทีตามการพัฒนาปกติพวกเขามีระยะเวลาพักฟื้น10ปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาพวกเขาสามารถอยู่อย่างเงียบๆโดยไม่ต้องทำงานใดๆและใช้ชีวิตเหมือนเงินบำนาญแต่ด้วยของเหลวทางจิตวิญญาณ2หยดของเชอร์แฟนเวลาระหว่างทั้ง2จึงเปลี่ยนจาก10ปีเป็น1ปีหากร่างกายหลักของเขาที่มีมโนธรรมโง่กว่านี้อีกเล็กน้อยอาจใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำเพการเห็นคุณทนทุกข์ทรมานมากมายทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นฉันอยากให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสร้างประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ของเราซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มไปกันเถอะออกไปอย่างรวดเร็วใช้ประโยชน์จากเวลาที่จำกัดนี้เพื่อพักผ่อนสักพักร่างโคลนหมายเลข1ถอนหายใจหลังจากพูดเชอร์แฟนออกจากโลกใบเล็กที่หมายเลข1และหมายเลข2พักฟื้นจากนั้นจึงมาที่สายการผลิตของลัทธิเต๋าในพื้นที่ใต้ดินซูฟานเฝ้าดูเหมืองวิญญาณระดับสิ่งประดิษฐ์ดาวจำนวนมากที่ถูกหลอมในเตาหลอมสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าขนาดใหญ่จากนั้นจึงเทลงในแม่พิมพ์เฉพาะและหุ่นรูนพิเศษแกะสลักรูนพื้นฐานจากนั้นเมื่อมันกำลังจะเย็นลงมันถูกส่งต่อไปยังปรมาจารย์ของโรงกลั่นสิ่งประดิษฐ์ยาโอสึซึ่งเป็นที่แกะสลักอักษรรูนที่สำคัญที่สุดจากนั้นจึงขึ้นรูปและอุทิศและวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเพาะปลูกด้วยวิธีนี้จึงเกิดภาชนะลัทธิเต๋าที่เรียบง่ายและไม่โอ้อวดขึ้นองุ่นสร้างเส้นหมดอายุการป้องกันเพิ่มอีก 2-3 เส้นระดับของสาวกนิกายวิญญาณเร้นลับของเราควรได้รับการยกระดับตอนนี้เหล่าสาวกของนิกายยินลิงตราบใดที่พวกเขาสามารถบรรลุช่วงหลอมรวมได้พวกเขาสามารถมีอาวุธเวทมนต์ที่น่ารังเกียจได้แต่ถ้าคุณต้องการอาวุธป้องกันหรืออาวุธลัทธิเต๋าที่มีพลังอื่นคุณต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อแลกเปลี่ยนเนื่องจากอาวุธดาวแบบนั้นยากกว่าในการปรับแต่งจึงต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีว่าที่ปรมาจารย์จะปรับแต่งนี่เป็นปัญหาที่เชอร์แฟนเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ในอนาคตสาวกของหยินลิงเหมินจะใช้เส้นทางระดับสูงและเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเสื้อผ้าดีๆตามคำสั่งอาจารย์แต่ด้วยทรัพยากรในคลังปัจจุบันของนิกายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดเตรียมสาวกทั้งหมดของนิกายปูเตากล่าวไม่เป็นไรใช้เวลาของคุณเถอะหลังจากที่ฉันผ่านด่านแล้วคุณอยากได้อะไรในโลกนี้ไหมซูฟานกล่าวรู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ในร่างกายของเขาในเวลานี้เชอร์แฟนได้ตั้งเป้าไปที่เกรทเทาซันเวิลด์สำหรับท่านเมื่อก้าวเข้าสู่เวทีมหายานแล้วศัตรูที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มเล็กควรถูกฆ่าและฝังไว้และจะไม่มีอะไรสำคัญเกินไปหลังจากนั้นในเวลานั้นการทำลายยาโอสึด้วยความแข็งแกร่งของเขาจะเป็นเพียงเรื่องของความสะดวกเท่านั้นทันใดนั้นเสียงองุ่นก็ดังขึ้นอีกครั้งอาจารย์เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วเราควรจัดการมันอย่างไรปูเตาถามไปที่เซียงอโจเพื่อปกป้องกลุ่มปีศาจก่อนและจะไม่มีปัญหากับหุ่นมหายานที่คอยดูแลหลินเซินเซียนอชิงอเชอร์แฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดตามคำสั่งครับอาจารย์ปูเตาได้ตอบกลับเชอร์แฟนกลับไปที่ลานเล็กๆของเขานอนพักผ่อนบนเก้าอี้เอนหลังมองดูเมฆสีขาวบนท้องฟ้าจู่ๆก็นึกถึงคียงเออร์ที่ได้เสด็จขึ้นสู่โลกแล้วเมฆสีขาวนี้ไม่ได้อยู่ในรูปร่างของทรงเอ๋อมันค่อนข้างจะอึดอัดเมื่อมองเชอร์ยูเอ็กเซียนปรากฏตัวที่ลานบ้าน
ท่านอาจารย์ฉันพบทางเข้าที่สมบูรณ์2ทางไปยังโลกพันน้อยในพื้นที่เมืองนางฟ้าดาบน้อยแต่พวกมันถูกปิดผนึกไว้เมื่อพิจารณาถึงการเขียนที่เป็นอมตะและรูปแบบของตราประทับนี้มันควรจะเป็นวิธีปิดผนึกของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในสมัยโบราณเชอร์ยูเอ็กเซียนกล่าวอย่างตื่นเต้นไม่มีใครค้นพบมันมาเป็นเวลาหลายแสนปีแล้วทำไมคุณถึงค้นพบมันได้ง่ายนักเชอร์แฟนมองไปที่เด็กฝึกหัดที่โง่เขลาคนนี้แล้วพูดว่าตำแหน่งของเขาค่อนข้างเป็นความลับอยู่ใต้เทือกเขาอันกว้างใหญ่ 1,000 เมตรและเขาถูกค้นพบโดยสัตว์ประหลาดนักล่าสมบัติในกรงสัตว์ร้ายของฉันและระยะห่างระหว่างโลกกลางทั้งสองนั้นอยู่ใกล้กันมากและอีกโลกหนึ่งก็อยู่ต่ำกว่าเทือกเขา 1,000 เมตรด้วยนั่นดูน่าสนใจเชอร์แฟนแตะคางของเขาแล้วพูดว่าหากเป็นช่วงเวลาปกติของการข้ามภัยพิบัติโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะอยู่ในที่เดียวอย่างซื่อสัตย์และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่จะมาถึงแต่สำหรับซูฟานความหายนะของการข้ามยุคภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาเท่านั้นฉันจะไปดูกับคุณด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้ว่าคุณถูกคนอื่นหลอกหรือเปล่าซูฟานลุกขึ้นและกล่าวว่าหรือวิญญาณลัทธิเต่าพาทั้งสองคนไปยังเทือกเขาที่อยู่ห่างออกไปนับหมื่นไมล์ที่ปลายอุโมงค์ลึกหลายพันเมตรใต้เทือกเขามีวังสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ทางเข้าโลกเสี่ยวฉียนถูกผนึกไว้ในพระราชวังเป็นเช่นนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ผนึกที่ถูกซ่อนไว้นับแสนปีจะถูกเปิดเผยเชอร์แฟนกล่าวขณะมองดูการก่อตัวของแมวน้ำและถูคางของเขาเมื่อไม่นานมานี้ฉันข้ามความทุกข์ยากเพื่ออาจารย์ของฉันและเมฆแห่งความหายนะก็ปกคลุมบริเวณนี้และพลังทางจิตวิญญาณทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบก็ถูกพรากไปซึ่งทำให้รัศมีของรูปแบบการปิดผนึกนี้รั่วไหลขณะที่ซูฟานอธิบายจบใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีมหันตภัยครั้งที่2แห่งยุคข้ามมหันตภัยได้มาถึงแล้วเชอร์แฟนส่งเชอร์ยูเอ็กเซียนกลับไปที่เกาะยินลิงทันทีพร้อมกับเชอร์ยูเอ็กเซียนและมาถึงสถานที่ที่เขาข้ามภัยพิบัติฟ้าร้องเพียงลำพังเป็นครั้งแรกเป่าเวลาที่สั้นที่สุดในการข้ามภัยพิบัติที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของคุณคือนานแค่ไหนเชอร์แฟนกล่าวเมื่อมองดูเมฆภัยพิบัติที่ควบแน่นบนท้องฟ้าสิ่งที่เขารู้ก่อนหน้านี้ก็คือเวลาในการข้ามภัยพิบัตินั้นสั้นมากโดยทั่วไปประมาณ100ปีบันทึกที่สั้นที่สุดคือท่านผู้อาวุโสแห่งคริสตจักรเพรสไบทีเรียนท่านผ่านกัน3ครั้งติดต่อกันข้ามจากระยะฟิวชั่นไปยังท่านมหายานโดยตรงและจากนั้นก็กลายเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกมนุษย์แห่งการฝึกฝนอมตะปูเตาได้ตอบกลับซูฟานมองดูเมฆล้นที่รวบรวมอยู่บนท้องฟ้าเมฆล้นของการปล้นครั้งที่2นั้นไม่เหมือนกับการปล้นร่างกายเมฆล้นบนท้องฟ้าตอนนี้กลายเป็นสีน้ำเงินและสีดำราวกับออร่าอันสง่างามที่ถูกบีบอัดรู้สึกถึงรัศมีอันใหญ่โตของจีเอยุนบนท้องฟ้าเชอร์แฟนหัวเราะฉันบอกว่าทำไมฉันไม่รู้สึกถึงเวลาสำหรับภัยพิบัติครั้งต่อไปหลังจากภัยพิบัติครั้งแรกพรากดอว่าคุณควบแน่นตั้งแต่สิ้นสุดภัยพิบัติครั้งแรกแต่ตอนนี้คุณเพิ่งรวบรวมรัศมีของคุณแล้วซูฟานหัวเราะบอกข้ามาสิถ้าเจ้ามีออร่าไม่เพียงพอก็ไม่ใช่ว่าไม่มีที่นี่จีเอยุนบนท้องฟ้าดูเหมือนจะได้ยินคำพูดอันเย่อหยิ่งของเชอร์แฟนและพายุฝนฟ้าคะนองที่ควบแน่นด้วยพลังจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ก็พังทลายลงมาออร่าแห่งหายนะครั้งที่2ในช่วงพ้นความทุกข์ยากจะต้องถูกพันธนาการอย่างแน่นหนากับร่างกายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการชำระพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายให้บริสุทธิ์บูมภัยพิบัติสายฟ้าหนาทั้งแทงทะลุร่างกายของเชอร์แฟนจากบนลงล่างซูฟานตัวสั่นไปทั้งตัวรู้สึกเหมือนว่าเขาได้รับยาชูกำลังก้อนใหญ่และพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาก็บวมขึ้นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้ซูฟานพบว่าเขาลืมสิ่งที่สำคัญมากไปนั่นคือเขาได้ชำระล้างและบีบอัดพลังทางจิตวิญญาณของเขาให้ถึงขีดสุดในช่วงความทุกข์ยากชัดเจนเกินไปดังนั้นจึงไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพได้แต่ปริมาณทำได้เพียงทำงานหนักเท่านั้นตามอารมณ์ของเชอร์แฟนก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอีกมันเหมือนกับขวดน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำและมีกระแสน้ำอีกสายหนึ่งถูกบังคับให้เทลงไปซูฟานรู้สึกบวมอีกครั้งใบหน้าของเขาดูอึดอัดเล็กน้อยและเขาต้องการจะปล่อยมันออกแต่เขาพบว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขาถูกผนึกไว้และถ้าเขาต้องการจะปลดปล่อยมันเขาต้องรอจนกว่าจะเกิดภัยพิบัติจากสายฟ้าเชอร์แฟนผู้ซึ่งสงบและเรียบง่ายอยู่เสมอต้องการดูแม่ของเขาในเวลานี้เหมือนกลั้นปัสสาวะแล้วถูกบังคับให้ดื่มน้ำตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติสำหรับฉันที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทันดาโบของคุณแต่มันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำเช่นนี้ซูฟานมองดูท้องฟ้าแล้วพูดว่าเมื่อเชอร์แฟนรู้สึกไม่สบายใจภัยพิบัติสายฟ้าครั้งที่3ก็เกิดขึ้นอีกครั้งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรืออาจเป็นภาพลวงตาของเชอร์แฟนอย่างไรก็ตามเชอร์แฟนรู้สึกว่าออร่าในร่างกายของเขาถูกบีบอัดเล็กน้อยและคุณภาพของออร่าก็ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นกันมีความรู้สึกกลั้นปัสสาวะและไม่รีบร้อนเมื่อเชอร์แฟนชื่นชมยินดีความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าครั้งที่4ก็เกิดขึ้นคราวนี้เชอร์แฟนรู้สึกถึงความผ่อนคลายราวกับว่ากระเพาะปัสสาวะของเขาแข็งแรงขึ้นและการปัสสาวะเพียงเล็กน้อยนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปความทุกข์ยากจากฟ้าร้องครั้งที่5ก็เกิดขึ้นเมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็มเชอร์แฟนก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอีกครั้งวิธีที่6คุณภาพของพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายดีขึ้นแต่ซูฟานยังคงรู้สึกไม่สบายใจ
เส้นทางที่7เสริมสร้างกระเพาะปัสสาวะวิธีที่8กระเพาะปัสสาวะจะเต็มวิธีที่9คือการปรับปรุงคุณภาพของพลังงานทางจิตวิญญาณตั้งแต่นั้นมาภัยพิบัติฟ้าร้องก็สิ้นสุดลงซูฟานมองดูท้องฟ้ารู้สึกอึดอัดมากเขารู้สึกราวกับว่าเขาถูกเรื่องภาพเลยเปล่าและถูกลวนลามอีกครั้งฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีขึ้นมากนักยกเว้นการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติฟ้าผ่าซูฟานกล่าวด้วยใบหน้าที่มืดมนมองดูท้องฟ้าซูฟานไม่ได้กังวลมากนักเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในเหตุผลเพราะทุกครั้งที่อาณาจักรได้รับการปรับปรุงจะสามารถชำระล้างและบีบอัดได้จนถึงขีดสุดดังนั้นสำหรับเขาตอนนี้วิญญาณแท้จริงของแนทเซนโซสามารถเก็บออร่าได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยเชอร์แฟนยกมือขึ้นและลูกบอลพลังงานจิตวิญญาณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบฟุตที่ถูกบีบอัดจนสุดขีดก็ลอยขึ้นอย่างช้าๆและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในที่สุดออร่าก็เริ่มเปลี่ยนและควบแน่นเป็นเมฆดูดซับไอน้ำบนท้องฟ้าและค่อยๆกลายเป็นเมฆดำไม่นานหลังจากนั้นพื้นที่ภายในรัศมี100ไมล์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำเมื่อไอน้ำควบแน่นจนสุดขั้วฝนฝ่ายวิญญาณก็เริ่มทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นในที่สุดก็สบายใจมันเหมือนกับการกักมันไว้หลายชั่วโมงและในที่สุดก็ปล่อยออกมาครึ่งหนึ่งเมื่อความหายนะของพลังงานทางจิตวิญญาณสิ้นสุดลงแล้วความหายนะของจิตวิญญาณควรจะมาถึงในไม่ช้าซูฟานกล่าวในขณะนี้เขารู้สึกว่าวิญญาณของเขาถูกดึงเข้าสู่พื้นที่แปลกๆในพื้นที่อันแปลกประหลาดซูฟานมองเห็นตัวตนอื่นซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่ผนึกไว้ลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาเรื่องเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้วเชอร์แฟนกล่าวพร้อมกับถอนหายใจทรงเผชิญภัยฟ้าร้องที่ทำให้ภิกษุทั้งหลายที่พ้นทุกพ้นภัยเป็นฝันร้ายที่สุดคือภัยแห่งตัวตนที่แท้จริงของดวงวิญญาณการเอาชีวิตรอดจากหายนะครั้งนี้นั้นง่ายมากเช่นกันนั่นคือการเอาชนะตัวตนตรงข้ามตัวตนที่บริสุทธิ์ก่อว่าที่เข้าใจตัวเอง 100% อาจมืดมนที่สุดโหดร้ายที่สุดและอาจเป็นคนดีที่สุดในเวลานี้เชอร์แฟนคือร่างอวตารของจิตวิญญาณที่แท้จริงตรงข้ามกับเชอร์แฟนแต่งกายด้วยชุดสีขาวอ่อนโยนและสง่างามเช่นเดียวกับสุภาพบุรุษที่สวยงามในโลกด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อคนทั่วไปในสายตาของเขาแต่เขามองตาของเชอร์แฟนด้วยความรังเกียจดูเหมือนว่าเชอร์แฟนจะเป็นศูนย์รวมแห่งความมืดเชอร์แฟนทั้งสองมองหน้ากันเป็นเวลานานและในที่สุดทั้งคู่ก็ถอนหายใจคุณอาจเป็นคนที่กอบกู้โลกแห่งการปลูกฝังอมตะแต่คุณเลือกวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายที่สุดมีเหตุผลที่สวรรค์ยอมให้คุณกลับชาติมาเกิดในโลกนี้และคุณก็ทำให้เขาผิดหวังซูฟานร่างอวตารแห่งความมืดพูดราวกับดูชายหนุ่มที่ปฏิเสธที่จะกระทำหรือมีส่วนช่วยเหลือโลกผู้คนมีค่าเฉลี่ยซูฟานถอนหายใจอีกครั้งคนอื่นๆได้ผนึกด้านที่มืดมนที่สุดโหดร้ายที่สุดและโลภที่สุดไว้และคนอย่างฉันที่มีเพียงความจริงความดีและความงามเท่านั้นผนึกด้านที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำให้ฉันกลายเป็นตัวร้ายฉันพระมารดาและคนทั่วไปในโลกมีจำนวนที่แน่นอนคุณสามารถช่วยคนได้กี่คนโดยการแทรกแซงซูฟานมองไปที่พระมารดาซูฟานแล้วกล่าวว่าไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดเพียงเนื่องจากการรุกรานของเผ่าสัตว์ประหลาดอย่างน้อยคุณก็สามารถบันทึกเมืองอมตะลินเซ่นทั้งหมดสร้างเมืองขนาดยักษ์รวบรวมมนุษย์และปกป้องพวกเขาจากการรุกรานของเผ่าสัตว์ประหลาดแต่เป็นเพราะการเพิกเฉยของคุณนั่นเองที่ทำให้มนุษย์หลายหมื่นล้านคนถูกสังหารโดยกลุ่มปีศาจและเหตุผลที่คุณไม่ต้องการช่วยพวกเขาก็เพียงเพราะความเลวทรามในใจของคุณคุณไม่คู่ควรที่จะมีความสามารถเช่นนั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างกรุณาด้วยพรสวรรค์ที่ดีที่สุดในโลกหญิงพรหมจารีเชอร์แฟนแต่งกายด้วยชุดสีขาวยืนอยู่บนจุดสูงสุดของศีลธรรมมองลงไปที่ปลาเค็มเชอร์แฟนซูฟานมองดูพระแม่มารีเองอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เล็กน้อยฉันทำสิ่งที่ฉันทำได้เท่านั้นเมื่อฉันมีความสามารถฉันจะช่วยโลกแห่งการปลูกฝังอมตะนี้ฉันอยากจะพูดอะไรบางอย่างด้วยนั่นคือผลลัพธ์คือการต่อสู้และเรื่องไร้สาระที่เหลือจะถูกละเว้นขณะที่เชอร์แฟนพูดเขาก็กลายเป็นภาพเสมือนจริงของมือนับพันชั่วขณะหนึ่งพลังเหนือธรรมชาติทุกชนิดพุ่งเข้าใส่พระแม่มารีหลังจากเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการก้าวข้ามหายนะซูฟานก็คิดถึงสถานการณ์ต่างๆที่อาจพบได้ในหายนะแห่งจิตวิญญาณท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดสิ่งสุดท้ายที่เชอร์แฟนต้องการเผชิญคือการถูกผนึกไว้ลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระแม่มารีเขารู้สึกว่าสิ่งนี้แข็งแกร่งกว่าความชั่วร้ายในใจของเขาหลายพันเท่าและรู้สึกเสียใจมากที่ต้องเผชิญหน้ากับมันราวกับว่าเขาเป็นคนร้ายหญิงพรหมจารีเชอร์แฟนมองไปที่เชอร์แฟนที่รีบวิ่งเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่าน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถแทนที่คุณได้คุณเป็นสัตว์รบกวนที่จะคอยดักจับเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อเลือดและทรัพยากรของเสียเท่านั้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอร์แฟนก็ตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะปกป้องหลังจากที่ฉันได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมหายานแล้วฉันทำได้เพียงปราบปรามเผ่าพันธุ์ปีศาจและช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับชัยชนะมันมากเกินไปหรือเปล่าที่คุณจะใช้คำว่าศัตรูพืชมาอธิบายตัวฉันเมื่อพูดถึงภาพเสมือนจริงของมือนับพันมือข้างหนึ่งกลายเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ที่ปกคลุมท้องฟ้าและถ่ายภาพของเวอร์จินเชอร์แฟนการทำงานที่ไร้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับตัวละครของคุณคุณจะไม่กวาดล้างกลุ่มปีศาจอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนหลังจากที่คุณขึ้นไปแล้วใช้เวลานานเท่าใดกว่ากลุ่มปีศาจจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเวอร์จินเชอร์แฟนก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าโดยตรงหลีกเลี่ยงฝ่ามือขนาดยักษ์ที่ปกคลุมท้องฟ้า
แล้วคุณจะว่าอย่างไรข้ามอนสเตอร์ทั้งหมดโดยไม่เหลือสักตัวเดียวมีแววของการย่อเย้ยในดวงตาของเธอแฟนมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือมีเพียงมอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วเท่านั้นที่เป็นมอนสเตอร์ที่ดีแน่นอนว่านางสาวเชอร์แฟนพูดและในที่สุดก็ชี้ไปที่เชอร์แฟนลำแสงส่องผ่านคิ้วของเชอร์แฟนโดยตรงกลางภาพเสมือนของมือพันมืออย่างไรก็ตามภาพเสมือนจริงของมือพันมือไม่ได้หายไปและถูกควบคุมโดยเชอร์แฟนจากระยะไกลพี่ฮิกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประหลาดธรรมชาติก็ซับซ้อนหากไม่มีศัตรูภายนอกก็จะเกิดความขัดแย้งภายในอย่างแน่นอนสถานการณ์อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจะดีกว่าสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือไงเสียงของเชอร์แฟนดังขึ้นในพื้นที่ที่แปลกประหลาดนี้ดังนั้นคุณควรปกป้องโลกแห่งความเป็นอมตะตลอดไปมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณเมื่อถึงเวลาคุณควรรวมโลกแห่งความเป็นอมตะและใช้ทรัพยากรภายนอกโลกแห่งความเป็นอมตะเพื่ออัปเกรดและสร้างบ้านเกิดแห่งที่2ของคุณเวอร์จินเชอร์แฟนกล่าวพร้อมกับแสงวาบในดวงตาของเขาในขณะนี้ซูฟานก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาทะเลาะกับสาวพรหมจารีเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ฉันก็ว่าเหมือนกันซูฟานดุอย่างลับๆและมุ่งความสนใจไปที่การจัดการกับเวอร์จินซูฟานแม้ว่าเชอร์แฟนจะไม่ตอบสนองแต่เวอร์จินเชอร์แฟนก็ยังคงพูดคุยอยู่ที่นั่นเขาได้ส่งเสริมแนวคิดของเขาเกี่ยวกับพระแม่มารีซูฟานอดไม่ได้ที่จะหักล้างคำพูด 2-3 คำและในท้ายที่สุดเขาก็น่ารำคาญมากและเป็นผนึกการได้ยินของเขาเวอร์จินเชอร์แฟนส่งเสียงของเขาโดยตรงให้เขาดังนั้นเขาจึงต้องฟังโครงการของคุณบังคับฉันเชอร์แฟนทำการผนึกด้วยมือของเขาและเสียงก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหลังจากนั้นปีกที่มองไม่เห็นในเวอร์ชั่นของลุงเติ้งก็ดังขึ้นในพื้นที่แปลกประหลาดนี้เสียงแบบนี้มีค่าต่อจิตวิญญาณและไม่มีใครสามารถปิดกั้นได้การเอาชนะเวทมนต์ด้วยเวทมนต์คือปรัชญาที่สอดคล้องกันของเชอร์แฟนเมื่อได้ยินเพลงนี้มาดอนน่าเชอร์แฟนก็ขมวดคิ้วแทบไม่ได้เลยใช้ฝ่ามือขับไล่เชอร์แฟนแล้วพูดว่าคุณเปลี่ยนเพลงไม่ได้หรองั้นอย่าพูดถึงมันเลยเราจะมุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้เชอร์แฟนมองไปที่เวอร์จินเชอร์แฟนแล้วพูดว่าเมื่อได้ยินคำพูดของเชอร์แฟนสาวบริสุทธิ์เชอร์แฟนก็โกรธคำเตือนคุณถือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นเสียงดนตรีก็ไม่หยุดและการต่อสู้ก็รุนแรงขึ้นด้วยวิธีนี้ทั้งสองต่อสู้กันเป็นเวลา3วัน3คืนเคนโดหยินและหยาง5ธาตุวิญญาณรวมกันวิญญาณด้วยกันทั้งสองต่อสู้กันมาเป็นเวลานานและพวกเขาไม่เคยใช้พลังเวทมนต์ซ้ำเลยเสียงเพลงที่สูงผิดปกติบนท้องฟ้ายังคงร้องเพลงและเวอร์จินเชอร์แฟนก็ขับร้องอยู่ด้านบนเพื่อปลูกฝังความคิดของเขาให้กับเชอร์แฟนเมื่อเป็นหัวซูฟานรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำอะไรกับอีกฝ่ายได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่ต่อสู้ที่นี่เท่านั้นความหวังเดียวในตอนนี้คือหายนะนี้มีจำกัดและเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะเผชิญหน้ากับพระแม่มารีตลอดไปเชอร์แฟนที่กำลังต่อสู้อยู่จู่ๆก็รู้สึกมึนงงเขาถูกดึงเข้าสู่ภาพลวงตาโดยแม่ผู้ให้กำเนิดเชอร์แฟนหน้าเชอร์แฟนมองดูจินตนาการนี้แล้วเขาก็หัวเราะหากภาพลงตานี้ครอบงำเขาจริงๆเขาจะไม่มีวันพลิกกลับได้ฉันแนะนำให้คุณหุบปากซะต้องเล่นภาพลงตาจริงๆนี่คือเกมปอกหัวหอมเดาสิว่าฉันอยู่ในภาพลงตาที่คุณปล่อยออกมาในภาพลงตาของฉันตอนนี้หรือไม่ซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มมันไม่สำคัญมาดอนน่าซูฟานดีดนิ้วแล้วทั้งสองก็กลับมาสู่พื้นที่แปลกหน้าการต่อสู้ดำเนินไปเช่นนี้เป็นเวลา1เดือนเมื่อเชอร์แฟนตั้งใจและอยากจะเล่นกับเวอร์จินจนจบพื้นที่แปลกประหลาดทั้งหมดก็พังทลายลงและพลังงานที่ครอบครองโดยการปล้นวิญญาณก็ไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปหลังจากกลับมาสู่โลกแห่งการฝึกฝนอมตะเชอร์แฟนก็มองดูท้องฟ้าด้วยอารมณ์บางอย่างบางครั้งคุณก็พูดถูกฉันไม่ควรกังวลเรื่องนี้มากนักแต่ฉันก็ยังเต็มใจที่จะทำตามใจและทำในสิ่งที่ฉันทำซูฟานไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้กับคนอื่นหรือกับตัวเองดีหลังจากที่เชอร์แฟนพูดจบเขาก็รู้สึกว่าขอบเขตบางอย่างในร่างกายของเขาถูกเปิดออกในขณะนี้เชอร์แฟนกลายเป็นพระมหายานที่เขาคิดมานานแล้วในขณะนี้เองที่โลกแห่งความเป็นอมตะเปลี่ยนไปในสายตาของเขาออร่าที่น่าเกรงขามและน่าเกรงขามที่ทำให้ใครๆก็อยากยอมแพ้ที่แผ่ออกมาจากเชอร์แฟนนิมิตนับพันปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งในเวลานี้นิมิตทั้งหมดปรากฏบนท้องฟ้าไม่ใช่เพื่อการเฉลิมฉลองแต่มันเหมือนกับการต้อนรับเจ้านายของพวกเขากลับมานิมิตมากมายบนท้องฟ้าก้มศีรษะให้เชอร์แฟนเสียงดนตรีอมตะดังขึ้นบนท้องฟ้าและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ลงมาข้างๆซูฟานโดยเต็มใจที่จะก้มศีรษะของเขาเหมือนเป็นสัตว์พาหนะมียามอมตะที่เต็มใจเชอร์แฟนมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีก4ตัวที่จะเปิดทางให้นั่นคือมังกรที่แท้จริงและผู้พิทักษ์ฟีนิกซ์ที่อยู่รอบๆเสียงคำรามของมังกรและเสียงคำรามของนกฟีนิกซ์ไม่หยุดหย่อนราวกับว่ากำลังบอกสวรรค์และโลกเกี่ยวกับพลังอันยิ่งใหญ่ของเชอร์แฟนบนท้องฟ้านิมิตเกี่ยวกับ5องค์ประกอบกลายเป็นเครื่องแต่งกายและตกลงบนเชอร์แฟนปรากฏการณ์ลมฟ้าร้องฝนและไฟฟ้ากลายเป็นพัดขนนกในมือของซูฟานพลังของหยินและหยางกลายเป็นเชอร์แฟนและนั่งลงบนชุดเกราะของสัตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์ทำให้มันดูสง่างามวิธีการใช้อาวุธถูกแปลงเป็นอาวุธนางฟ้าในตำนานต่างๆและตกไปอยู่ในมือของใครเตาเซียนเว่ย
วิถีแห่งอุปกรณ์ได้ถูกแปรสภาพเป็นอุปกรณ์ต่างๆแทนที่ดนตรีนางฟ้าและการแต่งบทและบทแห่งสวรรค์และเทพนิยายพระอาทิตย์และดาวจันทรคติปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมๆกันกลางวันเปลี่ยนกลางคืนและฤดูกาลเปลี่ยนขณะนี้นิมิตบนท้องฟ้าครอบคลุมรัศมี 100,000 ไมล์ยกเว้นยีลิงเมนพระทุกคนที่เห็นภาพนิมิตบนท้องฟ้ากอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าและยอมจำนนเหตุใดนิมิตนี้จึงแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเกาะยินลิงเชอแก๊งมองไปที่นิมิตที่รวบรวมไปในทิศทางของความทุกข์ยากของเชอแฟนและกล่าวว่าเมื่อดูอย่างนี้พระศาสดาได้เลื่อนยศเป็นพระมหายานแล้วนิมิตสวรรค์เหล่านี้ไม่ฉลองเหมือนจะถวายตัวหลี่ซิงชี่มองดูท้องฟ้าแล้วพูดว่าดวงตาของเขาไม่อาจซ่อนความประหลาดใจได้ในที่สุดพระศาสดาได้เลื่อนยศเป็นพระมหายานแล้วตามคำบอกเล่าของพระศาสดาถือว่าได้ผ่านพิธีการแล้วเชอยูเอ็กเซียนพูดด้วยรอยยิ้มบางครั้งเธอก็ได้ยินเชอแฟนพูดบางอย่างที่คล้ายกันเราไม่จำเป็นต้องกลัวเมื่อพบกับมังกรหยกม่วงตัวนั้นในอนาคตหวังเซียงอฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้แวงยูลุนและซิงก็เฝ้าดูนิมิตบนท้องฟ้าเช่นกันพ่อครับลุงซูเก่งจริงๆในอนาคตเราต้องติดตามลุงซูให้ดีเพื่อจะได้กินและดื่มของเผ็ดๆในโลกนี้และไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อมองไปยังนิมิตบนท้องฟ้ายิ่งในดวงตาของเขายิ่งไม่น่าเชื่อฉันรู้มานานแล้วว่าคุณลุงเชอมีพลังมากหวังยู่หลุนกล่าวว่าฮ่าฮ่าในขณะนี้ประตูมิติเสมือนก็ปรากฏขึ้นเหนือจุดสูงสุดหลักของประตูหยินหลิงเชอแฟนก้าวออกจากประตูและร่อนลงบนยอดเขาหลัก3เดือนต่อมาฉันจะไปเทศน์ที่สำนักหลักๆหลังจากที่เชอแฟนพูดจบเขาก็เริ่มถอยกลับทันทีที่เชอแฟนกลับมาที่ห้องฝึกซ้อมของเขาอุกกาบาตจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามีหยกนางฟ้ามากมายพวกมันบินไปที่ประตูหยินหลิงราวกับลมและฝนดาวตกหยกอมตะเป็นพระปรมาจารย์ทะลุทะลวงไปยังพระมหายานได้หรือไม่ทำไมถึงมากกว่าครั้งที่แล้วละเชอแก้งถามอย่างสงสัยเมื่อเขาเห็นท้องฟ้านี่คือหยกอมตะสารสนเทศที่หล่อโดยนิกายอมตะต่างๆเพื่อรับสมัครอาจารย์ของพวกเขาตามบันทึกข้อมูลมีเพียงท่านอนุตตราจารย์เท่านั้นที่เคยสนุกขนาดนี้เสียงของปูเตาดูภาคภูมิใจมากครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากมายกว่าครั้งที่แล้วฉันไม่รู้ว่ามีนิกายที่มีอำนาจอยู่ในนั้นหรือไม่เชอยูเอ็กเซียนกล่าวเมื่อคลื่นหยกนางฟ้ากำลังจะไปถึงเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่มือใหญ่ก็ปรากฏขึ้นและดึงหยกนางฟ้าทั้งหมดออกไปอาจารย์มีพลังมากกว่าเมื่อก่อนฉันสงสัยว่าเขาจะสามารถเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติใหม่ๆได้หรือไม่เชอแก้งกล่าวอย่างคาดหวังฉันจะรู้เมื่อนายออกมาลี่ซิงชี่ตั้งตารอฟังเทศในอีก3เดือนต่อมาในเวลานี้ในเมืองสีเฟสคอยปกป้องการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนซีหยูเจียวหลงนอนอยู่บนแท่นสูงมองอย่างโดดเดี่ยวบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันห่างไกลอาจารย์จือหยูผู้หญิงที่มีก้าวหางอยู่ข้างหลังเธอยืนอยู่ไม่ไกลจากมังกรหยกสีม่วงบอกฉันหน่อยสิฉันไม่ชอบการปรากฏตัวของคุณในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์ซีหยูเจียวลองพูดอย่างเย็นชาโดยไม่ตอบแม้แต่น้อยฉันรู้ว่าผู้ใหญ่มีปัญหาฉันก็เลยอยากจะบอกคุณบางอย่างที่สามารถคลายเครียดได้เด็กหญิงก้าวหางพูดเบาพูดซิยูเจียวลองเริ่มสนใจเล็กน้อยในสภาวะเล็กๆอันห่างไกลของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีผู้ฝึกฝนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งท้าทายท้องฟ้าและขอบเขตของเมฆภัยพิบัตินั้นมีขนาดใหญ่ถึง 100,000 ไมล์นี่คงเป็นความภาคภูมิใจของมนุษยชาติถ้าเบื่อก็ออกไปพักผ่อนได้สิ่งที่สาวก้าวหางพูดทำให้ซิยูฝรั่งราก้อนสนใจอย่างเห็นได้ชัดในยาโอสือวิธีที่ดีที่สุดในการขยายการบีบอัดคือการทรมานและสังหารกลุ่มโดยที่เทียนเจียวแห่งกลุ่มทรมานและสังหารคือการบีบอัดในการบีบอัดบอกสถานที่มาปานาจากมนุษย์จังหวัดเทียนซีเมืองนางฟ้าดาบน้อยสาวก้าวหางกล่าวทันทีที่เธอได้รับข่าวดังกล่าวเธอก็เริ่มให้ความสำคัญกับข่าวนี้เป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยเธอจึงคัดเลือกซียูเจียวลองให้ทำหน้าที่หนึ่งคือทำภารกิจให้สำเร็จและอีกอย่างคือปล่อยให้พลังการต่อสู้บนเพดานของสัตว์ประหลาดผ่อนคลายลงคุณสามารถมีสิ่งนี้ซียูเจียวลองพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแล้วกระโดดเข้าสู่กระแสน้ำที่ปั่นป่วนบนเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ซูฟานซึ่งกำลังล่าถอยก็ได้รับข่าวจากบทเพรสไบทีเรียนเช่นกันให้เชอแฟนรีบพาซองเมนไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนไม่เช่นนั้นเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของเผ่าสัตว์ประหลาดซูฟานตอบด้วยความน้อยใจว่าเขาสบายดีและเริ่มล่าถอยเพื่อแยกแยะพลังการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสมัยมหายานเนื่องจากเชอแฟนกลายเป็นผู้นับถือลัทธิมหายานในสายตาของเขาโลกแห่งการปลูกฝังความเป็นอมตะจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตราบใดที่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ทศวรรษหรือหลายร้อยปีเขาจะกล้าเรียกตัวเองว่าผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกนี้เพื่อให้เหยาสุต้องเจอปัญหาคือการเข้าห้องน้ำพร้อมตะเกียงจริงๆในห้องฝึกซ้อมเชอแฟนมีคัมภีร์ดาวนับไม่ถ้วนลอยอยู่รอบตัวของเขาคัมภีร์ของดาวก็เหมือนกับปลาที่ว่ายน้ำอย่างอิสระรอบๆตัวของเชอแฟนในขณะนี้เชอแฟนเปิดตาของเขาได้ดีและมีความแปลกประหลาดในดวงตาเหล่านั้นที่บรรจุทุกสิ่งเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นดวงตาหลายคู่จ้องมองเขาอย่างคลุมเครือเจ้าของรูปลักษณ์นี้ล้วนมาจากโลกภายนอกแห่งการฝึกฝนอมตะฉันขอโทษฉันไม่คุ้นเคยกับคนมากมายที่จ้องมองฉันเชอแฟนเปิดคัมภีร์ลัทธิเต่าขึ้นมาและรวมเข้ากับรูปแบบผู้พิทักษ์ของเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ปกป้องสายตาเหล่านั้นจากโลกภายนอกทันที
ในเวลานี้ภายนอกโลกแห่งการปลูกฝังอมตะใบหน้าของอมตะหลายคนที่สวมเครื่องแบบลัทธิเต๋าและแสงอมตะที่ไหลออกมาล้วนแสดงอาการตกใจเพิ่งเลื่อนขั้นเป็นมหายานเขาบล็อกเราได้แล้วรุ่นน้องคนนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆลัทธิเต๋าอ้วนกล่าวด้วยรอยยิ้มมันไม่ง่ายเลยไม่อย่างนั้นเราจะได้พบกันที่นี่ชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งกล่าวเจ้าค้นพบหรือไม่ว่าอัจฉริยะประเภทนี้ไม่ใช่บุรุษแห่งโชคชะตาในโลกนี้เป็นไปได้ไหมที่เขาเป็นผู้กลับชาติมาเกิดที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ลัทธิเต๋าเกิดความสงสัยในตัวเขาเองไม่สำคัญว่าคุณจะสามารถกลับชาติมาเกิดหรือรู้มาตั้งแต่เกิดได้ตราบใดที่คุณเข้าร่วมกับเราสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสาวงามชุดแดงพูดด้วยรอยยิ้มคนอื่นๆก็กรอกตาไปมาเหตุใดคุณจึงมาที่พระราชวังเทียนเซิงอเพื่อร่วมสนุกคุณจะยกเว้นการรับสิทธิ์ชายหรือไม่ลัทธิเต๋าอ้วนกล่าวกฎของเราไม่อาจละเมิดได้คุณต้องการรับพวกเขาเข้าสู่นิกายนางฟ้าของคุณและฉันต้องการรับสมัครลูกเขยให้กับลูกเขยของฉันทั้งสองคนไม่เข้าไปยุ่งผู้หญิงชุดแดงพูดมองดูอมตะบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยดวงตาที่สวยงามของเธอมีความแตกต่างหรือไม่พระราชวังเทียงเซียงของคุณทำมากเกินไปเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าคุณคงต้องการที่จะเปิดใจและไม่จำกัดของสาวกของคุณแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าวังเทียงเซียงของคุณจะต้องการจริงๆขุดหลุมศพบรรพบุรุษของเราสาวกตัวมาหึมาของเทียนเจี้ยวของเราถูกคุณลักลอบไปกี่คนแล้วชายผู้แข็งแกร่งพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขารู้สึกไม่พอใจกับทูตของพระราชวังเทียนเซียนแล้วถ้าคุณพูดอย่างนั้นคุณกำลังทำผิดต่อครอบครัวของฉันสาวกของคุณแห่งเทียนเจี้ยวก็ไม่ได้กลับไปด้วยเหรอเราไม่ได้จำกัดเสรีภาพของพวกเขาผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มอมตะที่แท้จริงทั้งหมดที่อยู่รอบตัวผู้หญิงกรอกตาอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยดูเหมือนว่าผู้ชั่วร้ายตัวน้อยที่เราอยากรับสมัครดูเหมือนจะมีปัญหาคุณต้องการเตือนฉันไหมผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยแสงลึกลับในดวงตาของเธอสแกนบริเวณที่เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ตั้งอยู่อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของคนอื่นเศษจำนงของสวรรค์และโลกในสองอาณาจักรนี้กำลังสับสนวุ่นวายหากคุณเข้าไปแทรกแซงเรื่องดังกล่าวอย่างบุยมอบ่ามอระวังอย่าสูญเสียมากกว่าที่คุณได้รับเตือนใจอมตะที่แท้จริงในขณะนี้จู่ๆลมหายใจก็พัดผ่านผู้อมตะผิวของอมตะที่แท้จริงทั้งหมดเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาก็มองหน้ากันก่อนที่จะหายไปในความว่างเปล่าไม่นานหลังจากนั้นหินปีกสีทองที่บินอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็บินผ่านโลกแห่งการฝึกฝนอมตะเดิมทีร็อกปีกสีทองไม่ได้ให้ความสนใจกับโลกกลางพันนี้มากนักแต่เขารู้สึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยจากโลกกลางพันนี้ปีกขนาดยักษ์คู่หนึ่งโบกสะบัดยิงแสงนางฟ้าที่เจาะเข้าไปในโลกกลางพันใบนี้จากนั้นจึงกางปีกแล้วบินออกไปกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไป3เดือนแล้วในวันนี้ซูฟานเดินออกจากห้องฝึกซ้อมผู้คนทั้งหมดบนเกาะยินหลิงและกลุ่มสัตว์ประหลาดมาที่โรงฝึกที่ใหญ่ที่สุดบนยอดเขาหลักขอแสดงความยินดีกับพี่ใหญ่ที่ก้าวเข้าสู่เวทีมหายานทุกคนและยาโอสึกกล่าวแสดงความยินดีซูฟานก็หัวเราะและแอบถอนหายใจว่ามันไม่ง่ายเลยหลายปีที่ผ่านมาสำหรับความสามารถของเขาการมาถึงเมืองใหญ่น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นมันกลายเป็นเรื่องยากเพราะข้อจำกัดนี้แต่โชคดีที่ผลลัพธ์ออกมาดีการเทศนาเริ่มต้นขึ้นแล้วดอกบัวสีทองบานสะพรั่งจากท้องฟ้าเหนือสำนักและคัมภีร์ของเต่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ลอยอยู่เหนือสำนักเชอร์แฟนใช้พลังสูงสุดของเขาเพื่อดึงทุกคนเข้าสู่ภาพลงตาของการตรัสรู้ในภาพลงตาของการตรัสรู้ทุกคนเห็นฉากที่แตกต่างกันดูเหมือนพวกเขาจะมองเห็นฉากที่ลึกที่สุดในจิตวิญญาณของพวกเขาผ่านทางโลกนี้ทุกคนและปีศาจแสดงสีหน้ามึนเมาบนใบหน้าของพวกเขาราวกับว่าพวกเขาได้เห็นต้นกำเนิดของดาวเมื่อเห็นสีหน้ามึนเมาของเหล่าสาวกและเหยาซูซูฟานก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจไม่ว่ามันจะเป็นไม้ชนิดไหนคุณก็ยังมองเห็นมันได้ถ้าคุณแกะสลักมันด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มในขณะนี้มีเสียงองุ่นดังขึ้นท่านอาจารย์มังกรหยกม่วงได้มาถึงบริเวณเมืองนางฟ้าดาบน้อยแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ปูเตากล่าวอย่างรวดเร็วมันไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ทำไมซียูเจี้ยวลองถึงมาที่นี่ฉันลบร่องรอยเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ซู่ฟานกล่าวอย่างสงสัยเมื่อเขามองดูท้องฟ้าเขาก็ตระหนักได้ทันทีอาจเป็นไปได้ว่าจียอนเปิดเผยตำแหน่งของฉันแต่ก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับฉันซูฟานยังคงไม่เข้าใจแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปตอนนี้ซียูฟลัดดราก้อนไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับเขาแล้วแม้ว่าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในปัจจุบันของเขายังไม่ถึงจุดสูงสุดของยุคมหายานแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหาที่จะดึงตัวซียูเจี้ยวลองให้ฉันได้เจอเขาดีๆไม่ต้องพูดถึงการตัดหัวอย่างน้อยก็ฉีกเกล็ดออกสักหน่อยซูฟานกล่าวด้วยสายตาที่แคบลงกล่องดาบบินออกจากบ้านสมบัติของเกาะยินลิงและตกลงไปในวงแหวนอวกาศของเชอร์แฟนประตูแห่งการเทเลพอร์ตโมคะเปิดออกซูฟานก้าวออกไปและปรากฏตัวไม่ไกลจากจือหยูเจียวหลงพอเท่าโมคะนี้คือพลังเวทมนต์เคลื่อนย้ายอวกาศที่สร้างขึ้นโดยเชอร์แฟนเพราะเขารู้สึกเหมือนหายไปโดยตรงหรือผ่านอารีเทเลพอร์ตวิธีการนี้จึงไม่น่าสนใจเลยผู้น่ายกย่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซียูเจียวลองจู่ๆก็หยุดมองเชอร์แฟนในระยะไกลแล้วพูดแต่หลังจากที่เขารู้สึกถึงลมหายใจของเชอร์แฟนในทันทีเขาก็ตอบสนอง
คุณคือนายผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฮ่าฮ่าฮ่ามันยากที่จะหาอะไรจริงๆซิยูเจียวลองรู้สึกตื่นเต้นราวกับว่าในที่สุดเขาก็จับยุงที่กัดเขา4หรือ5ครั้งต่อคืนฉันเข้าใจแล้วเราต้องทดสอบยาโอสึของเราแต่ฉันบอกคุณว่ามันสายเกินไปแม้ว่าคุณจะเข้าร่วมกลุ่มสัตว์ประหลาดอย่างจริงใจฉันจะปอกคุณเอาเนื้อและกระดูกของคุณออกและใช้วิญญาณที่แท้จริงของคุณจุดไฟดวงวิญญาณเป็นเวลา 10,000 ปีซิยูเจียวลองคำรามระบายความขับข้องใจและความโกรธในใจของเขามีกรงเล็บมังกรขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเพื่อจับเชอแฟนและซิยูเจียวลองแทบจะรอไม่ไหวที่จะให้บริการเชอแฟนแบบครบวงจรทั้งการถลกหนังเนื้อกระดูกและการเผาไม่วิญญาณเจ้าโหลดฉันไม่เคยคิดเลยว่าทำไมฉันถึงมาปรากฏตัวต่อหน้าคุณเมื่อก่อนคุณแตะต้องการเคลื่อนไหวของฉันไม่ได้เลยด้วยซ้ำซูฟานพูดด้วยรอยยิ้มเขามองไปที่มังกรหยกสีม่วงและคิดว่าจะตัดชิ้นเนื้อชิ้นไหนในภายหลังไม่สำคัญยังไงก็หนีไม่พ้นวันนี้อยู่แล้วซิยูเจียวลองปิดพื้นที่ด้วยพลังทั้งหมดของเขาป้องกันไม่ให้เชอแฟนหลบหนีหรือมีคนอยู่ข้างนอกเพื่อช่วยเหลือเขามังกรหยกสีม่วงกลายเป็นรูปแบบเวทมนต์และกลืนมันไปทางเชอแฟนคราวนี้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาอยู่ในมือของเขาเพื่อล้างแค้นให้กับความอัปยศปวดสูและความอัปยศปวดสูดาบที่พุ่งไปถึงท้องฟ้าลอยอยู่ด้านหลังเชอแฟนและดาบจิตวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่รอบๆตัวของเชอแฟนไม่นานหลังจากนั้นมังกรดาบหมื่นจางก็มีรูปร่างขึ้นและต่อสู้กับร่างที่แท้จริงของมังกรหยกม่วงทันทีที่ทั้งสองฝ่ายสัมผัสกันมังกรหยกสีม่วงก็ถูกฉีกออกจากเกล็ดมังกรสีม่วงด้วยกรงเล็บที่ควบแน่นของสเตโกซอรัสว้าวมังกรน้ำซิยูสะบัดหางและตบสเตโกซอรัสที่บินไปมาด้วยความเจ็บปวดสเตโกซอรัสซุดตัวลงและกลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งและแข็งแกร่งกว่าเดิมปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสิ่งประดิษฐ์ที่ขัดเกลาเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเป็นผู้เคารพนับถือผู้อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์การแสดงออกของซิยูเจียวลองค่อยๆกลายเป็นเรื่องจริงจังฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังประสาทหลอนและการติดต่อเมื่อกี้นี้ทำให้เขารู้สึกเข้ากันอย่างเท่าเทียมกันแต่เกล็ดมังกรชิ้นนั้นได้ปรากฏขึ้นในมือของเชอแฟนแล้วซึ่งพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องจริงฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้ไม่นานเมื่อฉันเห็นคุณมาฉันอยากจะให้คุณต่อสู้ลองทดสอบพลังการต่อสู้ของฉันดูสิซูฟานซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังสเตโกซอรัสพูดอย่างสบายสบายในที่สุดเชอแฟนก็มองไปที่เกล็ดสีม่วงในมือของเขาที่ใหญ่เท่ากับร่างกายของเขาเจ้าโหลดให้ฉันบอกคุณว่าเกล็ดสีม่วงของคุณมีคุณภาพสูงคุณจะต้องให้ฉันเพียง10ชิ้นเท่านั้นและฉันก็สามารถขัดเกลาอาวุธป้องกันคุณภาพสูงได้ซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีใครทำให้ฉันขายหน้าแบบนี้ได้ถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเถอะยิ่งคุณพูดมากเท่าไรฉันก็จะยิ่งตื่นเต้นที่จะทำร้ายคุณมากขึ้นหลังจากที่ฉันจับคุณได้การลงโทษสำหรับพระที่เป็นมนุษย์ได้ปรากฏขึ้นในใจของซิยูเจียวลองแล้วซึ่งแต่ละบทนั้นโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งโอ้จริงๆมาดูกันว่าคุณจะมีความสามารถที่จะจับฉันหรือไม่ซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยการโบกมือของเขาลูกปัดวิญญาณ5เม็ดก็เข้าสิงร่างของรูปแบบดาบคังหลงทันใดนั้นชางหลวงก็กลายเป็นสีที่มีสีสันพร้อมด้วยพลังแห่งสวรรค์ทั้ง5ในร่างกายของเขาเอาละมาดูกันว่าฉันจะทนได้นานแค่ไหนซิยูเจียวลองพูดอย่างโหดร้ายร่างสีทองของลักษณะธรรมที่ทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าพุ่งเข้าหาเชอแฟนสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของซิยูเจียวลองล็อกอยู่กับเชอแฟนและพร้อมที่จะผนึกเชอแฟนผ่านอวกาศได้ตลอดเวลาเชอแฟนสร้างผนึกเวทมนต์ด้วยมือของเขาและใช้พลังเหนือธรรมชาติสูงสุดโดยตรงเพื่อปิดกั้นพื้นที่โดยรอบหม้อต้มขนาดยักษ์ที่ควบแน่นด้วยพลังเหนือธรรมชาติที่กดลงบนท้องฟ้าปิดผนึกพื้นที่ทั้งหมดลูกบาศก์รูบิกอวกาศถูกฝังอยู่ในปากของสัตว์ร้ายด้านหน้าของขาตั้งขนาดยักษ์โดยสู่อีฟานฉันเข้าใจปรมาจารย์แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นคุณจึงเป็นมนุษย์ผู้ชั่วร้ายคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับดาเฉิงและคุณมีพลังการต่อสู้เช่นนั้นดูเหมือนว่าคุณจะไม่ถูกรักษาไว้เสียงเหมือนเสียงร้องของมังกรดังก้องไปทั่วบริเวณพลังของร่างสีทองด้านธรรมที่เรียกโดยมังกรหยกสีม่วงเพิ่มขึ้นอีก 20% และนิ้วดาบ5สีทางหลงถอยกลับอย่างต่อเนื่องมีการต่อยเกล็ดมังกรอีกชิ้นหนึ่งถูกฉีกออกโดยมังกรสีน้ำเงินรูปแบบดาบและมังกรหยกสีม่วงก็ใช้โอกาสนี้ในการเอาชนะมังกรสีน้ำเงินรูปแบบดาบมานเชียนลิงเจียนลอยอยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วมากันใหม่เมื่อรู้ว่าเสียงของเชอแฟนดังขึ้นมังกรสีน้ำเงินในกลุ่มดาบก็รวมกลุ่มใหม่อีกครั้งและต่อสู้กับร่างสีทองของมังกรหยกสีม่วงซอสอาเร่แข่งลองเปรียบเสมือนผู้เล่นที่ไม่ย่อท้อและท้าทายเลเวลเขาพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าฟื้นคืนชีพครั้งแล้วครั้งเล่าและยังคงตีระดับต่อไปการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวคือมีเกล็ดมังกรหยกสีม่วงอยู่ในมือของเชอแฟนมากขึ้นเรื่อยๆดวงตาของซิยูเจียวลองตกตะลึงมากขึ้นเรื่อยๆและเขายังคงพึมพำคำว่าเป็นไปไม่ได้ในปากของเขาแม้แต่ร่างกายสีทองของเขาก็เริ่มเหนื่อยล้ามี20ชิ้นแล้วแต่ยังเหลืออีก80ชิ้นจะให้ฉันรอชอตัวเล็กหรือให้ฉันรับไปซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของเชอแฟนซิยูเจียวลองก็โกรธมากจือหอยันเหยาเทียนทันใดนั้นร่างสีทองของซิยูเจียวลองก็ระเบิดออกเลวไฟสีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนเผาไม่ทุกตารางนิ้วของพื้นที่
เธอแฟนซ่อนตัวอยู่ในชั้นลอยก่อนหน้านี้19และชมฉากนี้อย่างสบายสบายสำหรับชุดดาบชางหลงนั้นซูฟานถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆและนำกลับเข้าไปในวงแหวนอวกาศโดยไม่คาดคิดเลวไฟสีม่วงไม่เข้าไปในช่องว่างพร้อมกับลมหายใจของเธอแฟนเธอแฟนดีดนิ้วของเขาและเปลวไฟสีม่วงก็เข้าไปในรอยแตกอีกแห่งหนึ่งวิธีการล็อกระดับต่ำนี้ถูกใช้โดยเพดานของโลกปีศาจของคุณมันทำให้เผ่าปีศาจของคุณอับอายจริงๆหลังจากได้ยินคำพูดของเธอแฟนแล้วซิยูเจี้ยวลองก็หัวเราะพลังเหนือธรรมชาติของฉันคุณคิดว่าจะหนีรอดมาได้ง่ายๆหรอในเวลานี้พื้นที่ที่ถูกล็อกโดยมังกรหยกม่วงนั้นพังทลายลงอย่างสมบูรณ์และหนึ่งคนและมังกรหนึ่งตัวสามารถเผชิญหน้ากันในรอยแตกของอวกาศเท่านั้นเปลวไฟเล็กๆปรากฏขึ้นจากหัวใจของเธอแฟนและในที่สุดก็เผาไม่แรงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็มีไปทั่วร่างกายของเธอแฟนเมื่อเธอแฟนถูกเผาไม่จนหมดเธอแฟนอีกคนก็ออกมาจากความว่างเปล่าคุณอาจเข้าใจผิดว่าฉันหมายถึงอะไรในระดับต่ำซูฟานยกมือข้างหนึ่งขึ้นเล็กน้อยและดอกบัวสีม่วงก็บานออกมาจากมือของซูฟานทันใดนั้นพื้นที่นี้ดูเหมือนจะเกิดใหม่และเธอแฟนและซิยูเจี้ยวลองก็ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ซึ่งมีนกร้องและดอกไม้ส่งกลิ่นหอมในเวลานี้ซิยูเจี้ยวลองค้นพบด้วยความสยองขวัญว่าพลังทั้งหมดของเขาถูกผนึกไว้พลังเวทมนต์ของฉันในกิฟานวอยเรียมคืออะไรซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาเดินไปหามังกรหยกสีม่วงที่ถูกผนึกไว้ดึงมันอย่างแรงและเกล็ดมังกรสีม่วงก็ปรากฏขึ้นในมือของซูฟานปรมาจารย์แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันยอมรับว่าครั้งนี้ฉันประเมินคุณต่ำเกินไปและฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อได้พบคุณครั้งต่อไปซิยูเจี้ยวลองกล่าวและหายไปซูฟานก็กลับมาสู่พื้นที่จริงเช่นกันขณะนี้พื้นที่ชำรุดเดิมได้รับการซ่อมแซมแล้วยกเว้นซากปรักหักพังบนพื้นดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมบอกแล้วว่าทำไมมันอ่อนแอขนาดนี้กลับกลายเป็นว่าร่างจริงไม่มาน่าสนใจกว่าดูเหมือนว่าลอตอน้อยจะแข็งแกร่งกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เธอแฟนกล่าวและก้าวข้ามพอเท่าแห่งความว่างเปล่าและกลับไปยังเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในเวลานี้ผู้คนและสัตว์ประหลาดบนยอดเขาหลักยังคงได้รับแสงสว่างและไม่มีใครตื่นเลยสีหน้าของเขายังคงเหมือนกับสีหน้ามึนเมาเมื่อเธอแฟนจากไปมันยากไปหน่อยและต้องใช้เวลา1ปีกว่าจะตื่นให้เร็วที่สุดเราตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีออร่าเพียงพอที่นี่ปล่อยออร่าดั้งเดิมขององค์ประกอบทั้ง5และเพิ่มออร่านางฟ้าเล็กน้อยระหว่างทางซูฟานสั่งเชื่อฟังอาจารย์ในพื้นที่ใต้ดินร่างโคลนหมายเลข1และหมายเลข2กำลังมองเชอแฟนด้วยความขุ่นเคือง10ปีกลายเป็น2เดือนออนโทโลจีสามารถเป็นคนได้หรือไม่เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ขั้นมหายาแล้วก็ใช้แหล่งนั้นจนหมดได้เองแล้วจะให้พวกเราทำไมร่างโคลนที่2พูดด้วยความโกรธเขาทนไม่ได้ที่พวกเราจะเกียจคร้านในช่วงที่เราไม่อยู่อาการเสพติดการถลกหนังของร่างกายหลักกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้โคลนอันดับ1กล่าวว่าฉันไม่อยากให้คุณหายเร็วๆหรอกกรุณารักษามันเหมือนตับและปอดของลาเชอร์แฟนกรอกตาของเขาภายลมคุณต้องการให้เราทำงานเร็วขึ้นหมายเลข2โคลนกล่าวว่าทำงานไม่ถูกหรือทุกคนเกิดมามีภารกิจเชอร์แฟนกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นภารกิจของเราคือการทำงานไม่แน่นอนภารกิจของคุณคือการทำความเข้าใจดาวแห่งการกลั่นสิ่งประดิษฐ์และแสดงสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในโลกสู้ฝานพูดอย่างไม่สบอารมณ์และพยายามทำให้พวกเขาจมน้ำตายด้วยซุปไก่พิษร่างโคลน1และ2ตัวกรอกตาพร้อมกันแสดงความรังเกียจเชอแฟนฉันแค่ล้อเล่นกับคุณฉันได้ก้าวไปสู่ขั้นมหายานแล้วและฉันได้ผ่านระดับในโลกแห่งการฝึกฝนอมตะแล้วหลังจากฝึกฝนเพียงเล็กน้อยฉันจะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้งานที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือการปรับแต่งเกาะอิฟเดนสปิริตทั้งหมดให้กลายเป็นชุดอาวุธอมตะก่อนที่เราจะขึ้นไปซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มพูดตามตรงอวตารหมายเลข1และหมายเลข2อยู่กับเขามาหลายปีแล้วแม้ว่าพวกเขาจะทะเลาะกันเมื่อมีงานเยอะแต่พวกเขาก็ไม่เคยเกียจคร้านและทำงานอย่างจริงจังและสวยงามซูฟานขอให้พวกเขามาทะเลาะกันเพียงเพื่อคิดถึงความรู้สึกในตอนแรกและไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขามากนักนี่ยังสมเหตุสมผลอยู่หรือเปล่าร่างโคลนหมายเลข1พยักหน้าและกล่าวว่าอย่างไรก็ตามคุณได้ก้าวเข้าสู่เวทีมหายานในร่างหลักแล้วดังนั้นคุณต้องมีสิ่งประดิษฐ์นางฟ้า 2-3 ชิ้นเพื่อรองรับพื้นผิวสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าขั้นพื้นฐานที่สุดไม่คู่ควรกับกำลังของคุณอีกต่อไปในช่วงเวลานี้คุณสามารถรวบรวมเหมืองวิญญาณระดับนางฟ้าคุณภาพสูงได้มากขึ้นและฉันจะปรับแต่งบางส่วนให้กับคุณหมายเลข2โคลนกล่าวว่าเข้าใจแล้วฉันจะขอให้ปังฟู่หาเหมืองจิตวิญญาณเพิ่มเติมซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มสำหรับลา2ตัวหมายเลข1และหมายเลข2ร่างโคลนซู่ฟานเข้าใจพวกมันเป็นอย่างดีในเมืองนางฟ้าดาบน้อยซู่ฟานเดินบนถนนที่พลุกพล่านที่สุดในเมืองนางฟ้าราวกับว่าคนในเมืองเข้ามาในตลาดในชนบทอย่างกระทันหันสิ่งนี้ทำให้เธอแฟนรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเมื่อเห็นพระภิกษุในยุคกลั่นพลังชีเพื่อให้ได้ดาบเหล็กวิญญาณที่มีคุณภาพดีขึ้นเขาจึงเจรจากับเจ้าของร้านตลอดเช้าเพื่อขอราคาหินวิญญาณ105ก้อนของเจ้าของร้านไม่ดีจริงหรือพระหนุ่มในยุคถลุงอ้อนวอนใบหน้าของเขาจริงใจอย่างยิ่งราวกับว่าเขาขาดดาบเหล็กวิญญาณในชีวิตของเขาและเขามีศิลาวิญญาณเพียง105ก้อนเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเจ้าของร้านโกรธและหยิบอาวุธเวทมนต์ดาบวิญญาณออกมา
ฉันจะให้อาวุธวิเศษนี้แก่คุณดาบวิญญาณแต่คุณต้องอธิบายให้ฉันฟังด้วยคุณไปเอาดาบวิญญาณมาจากไหนซึ่งเดิมมีราคา 1,000 สโตนวิญญาณต่อ150สโตนวิญญาณเจ้าของร้านพูดอย่างโกรธๆเพราะความแข็งแกร่งของฉันทำให้ฉันดึงออกมาได้มากเท่านั้นและนับตั้งแต่ที่ฉันเห็นดาบวิญญาณนี้เป็นครั้งแรกฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเขาผู้ฝึกฝนหนุ่มในขั้นตอนการกลั่นกล่าวหรือซูเปอร์แมนวางมือบนดาบเหล็กวิญญาณแล้วพยายามเอามันออกไปเจ้าของร้านตบดาบเหล็กวิญญาณเจ้าของร้านคุณตกลงที่จะให้ฉันพระหนุ่มในช่วงสุดที่พูดราวกับว่าดาบเหล็กลิงนี้เป็นของเขาอยู่แล้วไม่มีของกำนันฟรีคุณต้องยอมรับเงื่อนไขหนึ่งข้อก่อนและฉันจะมอบให้คุณหลังจากเสร็จสิ้นแม่ค้าบอกว่าบอกข้าเถิดเจ้าของร้านภูเขาดาบทะเลเพลิงและขุมนรกในอาณาจักรปีศาจหากกล้าพูดเช่นนั้นข้าจะกล้าบุกเข้าไปในนั้นพระหนุ่มแซงทำเป็นกล้าหาญแล้วกล่าวว่าเจ้าของร้านชี้ไปที่หอการค้าฝั่งตรงข้ามแล้วพูดว่าหอการค้าฝั่งตรงข้ามมีน้ำเต้าหลิงราคาอยู่ที่ 5,000 ศิลาวิญญาณขอราคาหน่อยเถิดหลังจากได้รับหินวิญญาณ750ก้อนแล้วฉันจะให้ดาบวิญญาณนี้แก่คุณเจ้าของร้านคุณไม่ทำให้คนอื่นลำบากเหรอคนโง่เท่านั้นที่จะทำธุรกิจนี้พระภิกษุหนุ่มในยุคกลั่นพลังชี้กล่าวเจ้าของร้านมองไปที่พระภิกษุหนุ่มในยุคกลั่นพลังชีพดวงตาของเขาเย็นชาลงเรื่อยๆและร่องรอยของรัศมีแห่งการฆาตกรรมเล็ดลอดออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ขณะนี้พระภิกษุหนุ่มที่ฝึกปฏิบัติรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบพูดว่าเจ้าของร้านจู่ๆฉันก็จำอะไรบางอย่างได้พรุ่งนี้ฉันจะกลับมาพระหนุ่มในช่วงกลั่นพลังชีพก็วิ่งออกจากหอการค้าไปในพริบตาจากนั้นเจ้าของร้านของหอการค้าจึงสังเกตเห็นเชอร์แฟนผู้อาวุโสท่านต้องการซื้ออะไรเจ้าของร้านกล่าวมอบอาวุธวิเศษพิเศษของคุณให้ฉันหน่อยซูฟานพูดอย่างสบายๆด้วยรอยยิ้มหลังจากดูการแสดงมาเป็นเวลานานฉันรู้สึกเสียใจจริงใจจริงที่ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างในท้ายที่สุดซูฟานได้ซื้ออาวุธเวทมนต์ที่ไม่ทราบฟังก์ชันจำนวนหนึ่งและออกมาและเดินต่อไปบนถนนที่มีควันมากแห่งนี้2ปีต่อมาผู้คนและปีศาจในสำนักหลักๆเริ่มตื่นขึ้นมาทีละคนแม้ว่าผู้ตื่นรู้จะไม่ได้ดีขึ้นในอาณาจักรแต่อารมณ์ของร่างกายกลับกลายเป็นเทพนิยายมากกว่าท่านเฟยอยู่ตื่นขึ้นมาและร่างเงาของชุดดาบก็ก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาจากนั้นจึงกลับมาที่ร่างของเขาดวงตาของเขามีกระแสวิชาดาบลึกลับไหลออกมาและหลายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็ชัดเจนและชัดเจนขึ้นท่านเฟยอยู่รู้สึกว่าทักษะการสร้างดาบของเขาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่เมื่อเขาหันศีรษะเขาพบว่าพี่ชายส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นและความสุขในการก้าวหน้าในอาณาจักรก็เย็นลงเล็กน้อยแม้ว่าการตรัสรู้จะเกี่ยวข้องกับการตรัสรู้แต่แน่นอนว่ายิ่งเวลาเข้าสู่การตรัสรู้นานเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นถ้าคุณเคยอยู่ในนิกายอะไรคือความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับการไม่ตรัสรู้ความคิดนี้เข้ามาในฮันเฟยูเมื่อเขาจากไปเฟยยูมาที่ลานบ้านของฉันสิเสียงของเชอร์แฟนดังก้องอยู่ในหูของฮันเฟยูในลานเล็กๆซูฟานกำลังอาบแดดอยู่สบายอยู่สบายผู้เชี่ยวชาญฮันเฟยูทักทายฉันไม่ได้ขอให้คุณมาที่นี่เพื่อสิ่งอื่นใดฉันแค่อยากถามว่าคุณมีเหมืองวิญญาณระดับนางฟ้าคุณภาพสูงอยู่ในมือของคุณหรือไม่คุณมีโชคลาภมากมายและมีหลายอย่างที่บรรพบุรุษเทียบไม่ได้กับคุณซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มฮันเฟยูผงะไปเชิญแฟนเป็นคนริเริ่มที่จะขออะไรบางอย่างจากเขาแน่นอนว่าท่านอาจารย์ไม่ได้รับผลกำไรของคุณโดยเปล่าประโยชน์และแลกเป็นคะแนนการมีส่วนร่วมให้กับคุณเหมืองวิญญาณระดับนางฟ้าที่ทรงเหมินสามารถรวบรวมได้นั้นเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดและการกลั่นจะสามารถปรับแต่งได้เฉพาะอาวุธนางฟ้าขั้นพื้นฐานที่สุดเท่านั้นสิ่งนี้จะคู่ควรกับสถานะของปรมาจารย์ของปรมาจารย์ช่างฝีมือได้อย่างไรดังนั้นฉันอยากจะดูว่าคุณมีสิ่งดีอยู่ที่นั่นหรือไม่ซูฟานกล่าวอีกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงในบ้านสมบัติของยิลิงเมนส่วนใหญ่จะมีเหมืองวิญญาณพื้นฐานระดับนางฟ้าอยู่บ้างมันเป็นเรื่องปกติที่จะปรับแต่งอาวุธนางฟ้าง่ายๆแต่จำเป็นต้องใช้ทุ่นระเบิดวิญญาณคุณภาพสูงกว่าในการสกัดเป็นที่คาดกันว่าในโลกของการฝึกฝนอมตะมีเพียงสาวกที่ดีของเขาเท่านั้นที่สามารถคิดสิ่งเหล่านี้ได้อาจารย์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นฮานเฟยอยู่หยิบทุ่นระเบิดวิญญาณระดับนางฟ้าออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ซูฟานเลือกทองสีดำสวรรค์บทบางทรายศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์หินหัวใจมังกรไฟศักดิ์สิทธิ์ส่วนหอยานซูฟานตื่นตาไปชั่วขณะและเขาก็ไม่ได้ที่จะคิดว่ามาราแจสเปอร์บนร่างของสิทธิ์ที่ดีจะดีมากถ้ามันเป็นของเขาเองทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นความรู้สึกเย็นๆก็ไหลออกมาจากหัวใจของเขาและไหลไปทั่วร่างกายของเขาทำให้เชอร์แฟนสงบลงทางที่พังนี้กำลังตั้งตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งเชอร์แฟนเลือกสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าที่มีคุณสมบัติเป็นไฟ 2-3 ชิ้นจากเหมืองซึ่งเพียงพอสำหรับสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าเพียงชิ้นเดียวฉันขอให้ปูตาวโอนคะแนนไปให้คุณและเมื่อคุณต้องการสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าหรือสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าที่ปรับแต่งเองเพียงไปที่ห้องสมบัติหรือบอกปูตาวซูฟานกล่าวอาจารย์ถ้าไม่เป็นไรผมจะออกไปแล้วฮันเฟยอยู่กล่าวเชอร์แฟนพยักหน้าและขอให้ปูตาวแจ้งหมายเลข1และหมายเลข2ให้มาหลังจากที่ฮันเฟยอยู่จากไปหมายเลข1และหมายเลข2ก็ถูกส่งไปผ่านทางเกรฟใส่เหมืองวิญญาณระดับนางฟ้าหลายอันที่คุณเพิ่งไปถึงที่นั่นเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับแต่งดาบนางฟ้าธาตุไฟหรือมระไฟศักดิ์สิทธิ์ร่างโคลนหมายเลข1พูดพร้อมกับมองไปที่เหมืองวิญญาณระดับนางฟ้า
คุณลักษณะของไฟนั้นครอบงำการกลั่นมีดก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันหมายเลข2โคลนกล่าวว่ามาปรับแต่งขนมะระไฟศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าเล่นดาบและมีดก็ไม่มีความหมายเธอแฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดไม่เป็นไรฉันจะทำงานร่วมกับหมายเลข2เพื่อปรับแต่งให้คุณภายใน3วันหลังจากที่อวตารหมายเลข1พูดจบมันก็เหลือหลิงไมและอวตารหมายเลข2ฉันรู้สึกแบบนี้มานานแล้วดีใจที่ได้มีร่างโคลนสู้ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มในขณะนี้ผู้เตารายงานกับหลีชูฟานว่าเขาต้องการพบเขาให้เขามาที่นี่ไม่นานหลังจากนั้นแสงก็ส่องลงมาที่ลานเล็กๆสวัสดีครับอาจารย์หลีชูฟานทักทายก่อนถูกต้องคุณมีจิตใจที่สงบและสบายใจกับลัทธิเต่าดูเหมือนว่าการฝึกฝนของคุณจะค่อยๆดีขึ้นซูฟานกล่าวชื่นชมเขาสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าเขาทำงานหนักในการฝึกฝนไม่ว่าเขาจะโกงหรือโกงก็ตามฉันอยากจะขอบคุณอาจารย์ด้วยถ้าอาจารย์ไม่เตือนพ่อของฉันทันเวลาลูกศิษย์และหลานชายคงจะหลงทางไปแล้วหลีชูฟานกล่าวด้วยความกลัวนี่คือสิ่งที่คุณควรทำคุณมีความสามารถมากและคุณทำงานหนักมากอาจารย์และพ่อแม่ของคุณปล่อยให้คุณใช้ชีวิตไปกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์ครั้งนี้ฉันมีเรื่องจะขอร้องลี่ชูแฟนพูดขณะที่เขาหยิบมีดแหลงน้ำหนักอมตะออกมาแววตาแห่งความคิดถึงปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอแฟนเมื่อเขาเห็นชงชูอิยูอันเดาในเวลานั้นทรงเหมินยากจนและสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่เด็กฝึกหัดมาพร้อมกับหญิงร่ำรวยนำมาเมื่อนิกายมีเรื่องเร่งด่วนต้องใช้มีดแหลงน้ำหนักตามลำดับเป็นไปได้ไหมว่ามีดแหลงน้ำหนักไม่ตรงกับวิธีการฝึกฝนของคุณเองซูฟานถามด้วยรอยยิ้มหลี่ชูฟานพยักหน้าตอนแรกก็คิดเรื่องนี้อยู่แต่จู่ๆก็นอนลงไปเป็นพันปีทิ้งมีดแหลงน้ำหนักไว้กับฉันก่อนและปล่อยให้พวกเขาอัปเกรดมีดแหลงน้ำหนักเมื่อปรมาจารย์หมายเลข1และหมายเลข2ของคุณมีเวลาซูฟานกล่าวขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดซูฟานโบกมือแล้วพูดว่าเขาลืมมันไปแล้วจริงๆท่านอาจารย์โปรดให้ยอดเขา5สีอีก2ลูกแก่ฉันเพื่อฝึกฝนโคต้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังจะก้าวผ่านช่วงความทุกข์ยากหลี่ชูฟานกล่าวโคต้าอยู่กับพ่อของคุณเขาใช้มันไม่ได้แต่คุณต้องการฝ่าฟันความทุกข์ยากและฝึกฝนต่อไปอีกพันปีภูมิหลังของคุณตอนนี้ค่อนข้างธรรมดาและคุณมีสะสมไม่มากพอที่จะทะลุผ่านอย่างหุนหันพลันแล่นหลังจากไปถึงขั้นมหายานแล้วคุณจะสูญเสียโอกาสที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรที่อยู่ยงคงกระพันวิธีที่ฉันปลูกฝังยังไม่ถึงจุดสูงสุดและคุณภาพของพลังงานทางจิตวิญญาณที่เกิดจากจิตวิญญาณที่แท้จริงนั้นยังไม่สูงพอสิ่งที่สำคัญกว่าคือพลังการต่อสู้นี้คุณถือเป็นอัจฉริยะในนิกายอื่นๆแต่ในสายตาของบรรพบุรุษคุณเป็นคนธรรมดาดูพี่น้องในรุ่นของคุณสิพวกเขาทั้งหมดต่างอดกลั้นในเวลานั้นหลังจากหลายพันปีไม่มีใครดีไปกว่าคุณและคุณจะต้องเสียใจในตอนนั้นซูฟานกล่าวเมื่อได้ยินคำพูดของเชอร์แฟนลี่ชูแฟนก็เกาหัวด้วยความสูญเสียและยิ่งเขาพูดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งเกาแรงมากขึ้นเท่านั้นปลูกฝังด้วยความอุ่นใจและมีคุณภาพสูงตอนนี้นิกายไม่มีปัญหาแล้วคุณต้องฝ่าฟันมันไปเพื่อแก้ไขเธอแฟนโบกมือให้ลี่ชูแฟนไปไม่จำเป็นต้องมีอาณาจักรเป็นการดีที่สุดที่จะอดใจไว้และการเก็บเกี่ยวจะดีมากเมื่อคุณบุกทะลวงซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเปามีข่าวอะไรจากปังฟู่เมื่อเร็วๆนี้บ้างซู่ฟานถามทุกอย่างเป็นปกติยานอวกาศ2ลำในพื้นที่ด้านในถูกโจมตีโดยกลุ่มสัตว์ประหลาดและได้รับความเสียหายเล็กน้อยตอนนี้พวกเขาได้รับการซ่อมแซมแล้วปูเตาได้ตอบกลับทุกอย่างปกติดีขณะที่ซูฟานกำลังคิดว่าผู้นำหญิงจะไปไหนต่อไปผู้เฒ่าก็ได้รับข้อความท่านอาจารย์ผู้เฒ่าหมิงคงกล่าวว่าพบที่ตั้งของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนแล้วและขอเชิญท่านไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดปูเฒ่ากล่าวใช่ฉันก็เป็นอิสระมานานแล้วซูฟานลุกขึ้นและกล่าวว่าไปหมุนเทเลพอร์ตครั้งแรกกลับไปยังเมืองหลินเซินเซียนที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนหมิงคงมองดูซูฟานด้วยความประหลาดใจตอนนี้เขาได้รับข้อมูลว่าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายยินลิ่งซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการปรับปรุงอาวุธของเขาได้เอาชนะซิยูฟลัดดราก้อนในพื้นที่ของลิตเติ้ลซอร์ดอิมมอร์ทัลซิตี้เขายืนยันข้อมูลนี้3ครั้งติดต่อกันและต่อไปนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง 100% ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่คุณคือผู้มีอำนาจจากอาณาจักรบนที่มาที่นี่เพื่อสัมผัสกับชีวิตหมิงคงกล่าวว่าสีหน้าของเขาเป็นทางการมากไม่เหมือนเรื่องตลกฉันจะกลับชาติมาเกิดของดาเหนิงอได้อย่างไรแต่ต้องขอบคุณพรจากสวรรค์ความถนัดของฉันจึงดีขึ้นเชอร์แฟนใส่หัวด้วยรอยยิ้มดังนั้นเชอร์แฟนจะไม่ยอมรับมันปรมาจารย์เนื่องจากคุณมีพลังการต่อสู้เช่นนั้นเรื่องที่เหลือก็จะจัดการได้ง่ายในขณะนี้น้ำเสียงของมิงคงและเชอร์แฟนเปลี่ยนไปในอดีตน้ำเสียงของมิงคงต่อเชอร์แฟนนั้นมีพลังมากหรือน้อยเท่ากับน้ำเสียงของผู้อาวุโสอันดับหนึ่งในโบสถ์เพรสไบทีเรียนตอนนี้เชอร์แฟนสามารถแข่งขันกับซิยูเจี้ยวลองได้น้ำเสียงของเขาก็ให้ความเคารพมากขึ้นผู้เฒ่าหมิงคงโปรดบอกฉันด้วยเอาเงินไปทำสิ่งต่างๆไม่ต้องพูดถึงว่าอีกฝ่ายได้จ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วซูฟานรู้สึกว่าเขาควรจะกระตือรือร้นมากกว่านี้หมิงคงมีอาวุธเวทมนต์ประจำตำแหน่งพิเศษอยู่ในมือเ
ท่านอาจารย์ตามข่าวจากโลกปีศาจอาเรเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนอาจอยู่ที่นี่ได้รับการปกป้องโดยกองทัพสัตว์ประหลาดหลายชั้นฉันไม่รู้ว่าปรมาจารย์จะสัมผัสได้ถึงลมหายใจของการเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตจากระยะไกลได้หรือไม่หมิงคอองกล่าวว่าซูฟานมองดูตำแหน่งในอาวุธเวทมนต์ที่วางตำแหน่งในท้องฟ้าสุดขั้วของโลกปีศาจสถานที่ที่ห่างไกลจากเผ่าพันธุ์มนุษย์มากที่สุดจะใช้เวลา3ปีในการใช้ยานอวกาศเพื่อเดินทางมันง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้เกินไปเพียงแค่ระยะห่างระหว่างเมืองนางฟ้าตามปกติเท่านั้นเชอแฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดซูฟานรู้สึกว่าหลังจากรับงานนี้แล้วจำเป็นต้องไปยังโลกปีศาจถ้าอย่างนั้นก็รบกวนผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เพียงบอกฉันถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหมิงคอองกล่าวว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรประโคมฉันแกล้งไปโลกปีศาจก็ได้สำหรับอาเรเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตขนาดใหญ่พิเศษดังกล่าวซูฟานจำเป็นต้องใช้อาเรการตรวจจับเพื่อสัมผัสถึงลมหายใจของการเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตเท่านั้นตราบใดที่คุณอยู่ใกล้บริเวณที่มีอาเรเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตมากขึ้นเล็กน้อยคุณก็จะสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายในสายตาของเชอแฟนระยะทางนี้เทียบเท่ากับการข้ามครึ่งหนึ่งของทวีปตอนกลางในอนาคตเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับชัยชนะปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้นำมิ่งคงกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นเพราะการมีอยู่ของสภาเพรสไบทีเรียนฉันจึงสามารถเอาชนะเหยาสู่ได้ฉันแค่มีส่วนร่วมซูฟานโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าโชคไม่ดีที่จะพูดคำดังกล่าวก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างเชอแฟนออกจากสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนและพบกับปังฟูในเมืองอมตะชังจุนพบกับผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ปังฟูกล่าวอย่างมีความสุขช่วงนี้ทำงานหนักมากคุณเจอความยากลำบากในเมืองอมตะสร้างซุนบ้างไหมซูฟานถามไม่ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีปังโฟกล่าวคุณส่งยานอวกาศธรรมดามาให้ฉันเดินเล่นบนท้องฟ้าสุดขั้วเป็นการดีที่สุดที่จะไปยังสถานที่ที่มีเรือรบสัตว์ประหลาดมากมายซูฟานกล่าวแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองดังนั้นเชอแฟนจึงวางแผนที่จะควบคุมชายผู้โชคร้ายและไปที่นั่นเพื่อดูผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ต้องการเรือประจันบานเบฮีมอธใช่ไหมมีเรือ3ลำในโกดังหากผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ต้องการพวกมันเขาก็สามารถรับพวกมันได้ปังฟู่กล่าวไม่ฉันต้องดูเรือรบขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลายซูฟานกล่าวเข้าใจแล้วผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่นานหลังจากนั้นยานอวกาศลำหนึ่งก็ได้บินออกจากยานอวกาศบนวงแหวนรอบนอกและบินไปยังส่วนลึกของห้วงอวกาศเชอแฟนยืนอยู่บนดาดฟ้ายานอวกาศชื่นชมทิวทัศน์เหนือท้องฟ้าสุดขั้วเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซูฟานก็เคลื่อนไหวทันทีอย่างไรก็ตามซิงเง่กวักมือเรียกและคลื่นพลังงานแสงดาวก็ควบแน่นอยู่ในมือของเชอแฟนปรากฏว่าดาวทุกดวงในกาแล็กซี่นี้เป็นตัวแทนของโลกซึ่งเหมือนกับการดาวครั้งก่อนของฉันซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นเสียงองุ่นก็ดังขึ้นท่านอาจารย์ที่ระยะทาง 40,000 กิโลเมตรจากยานอวกาศมีเรือรบสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นของกลุ่มสัตว์ประหลาดซึ่งกำลังซุ่มโจมตีและวางแผนที่จะโจมตียานอวกาศฉันคิดว่าฉันต้องอยู่ในท้องฟ้าสุดขั้วสักพักหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะได้พบเขาเร็วๆนี้คุณไม่ได้บอกกว่าเมื่อเร็วๆนี้สัตว์ประหลาดมีความซื่อสัตย์เหรอพอเท่าว่างกล่าวปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอแฟนเพียงก้าวเดียวเขาก็มาถึงห้องควบคุมหลักของเรือประจันบานมอนสเตอร์บีฮีมอธดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดในห้องควบคุมหลักจะไม่เห็นเชอแฟนพวกเขาควรพูดคุยและทำงานผู้บัญชาการมูในเวลานี้เรากำลังแอบโจมตียานอวกาศของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ที่อยู่ระดับสูงจะรู้ว่าพวกเขาจะตำหนิเราหรือไม่งูปีศาจที่อยู่ในร่างมนุษย์กล่าวไม่ต้องกังวลเผ่าสัตว์ประหลาดของเราอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วและฉันเพิ่งได้รับคำสั่งจากเบื้องบนและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติมันเคยเป็นและตอนนี้เป็นยังไงบ้างกล่าวว่ากลุ่มงูยาโอซุนนั่งอยู่บนที่นั่งควบคุมหลักกล่าวตามที่ผู้ใหญ่กล่าวไว้ข้างต้นตราบใดที่อีก10ปีความรุ่งโรจน์ของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดของเราในสมัยโบราณจะถูกฟื้นฟูในโลกนี้เมื่อถึงเวลานั้นเผ่างูดำของเราจะแข็งแกร่งกว่าตอนนี้ถึง10เท่าประมุขอสูรงูดำกล่าวในตำแหน่งควบคุมหลักซูฟานเดินตามหลังปีศาจงูดำและมือที่เต็มไปด้วยแสงแห่งจิตวิญญาณค่อยๆปกคลุมหัวหนังงูที่เรียบเนียนมากตระกูลดาร์คสเนกดูเหมือนจะเป็นตระกูลเล็กๆตัวแรกที่ฉันพบเชอแฟนจำดาร์คสเนกได้ในช่วงฟิวชั่นในตอนนั้นในขณะนี้ประมุขอสูรงูดำซึ่งกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปจู่ๆก็มีแสงแอร์วอลบอขึ้นมาในดวงตาของเขาจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติควบคุมสัตว์ประหลาดตัวอื่นในห้องควบคุมหลักต่อไปภารกิจเสร็จสิ้นแล้วแค่กลับไปควบคุมมันจากระยะไกลดูเหมือนว่าร่างของเชอร์แฟนจะอยู่ในห้องควบคุมหลักของเรือรบบีเฮมอนราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนทันทีที่เขากลับมาถึงซิงโจซูฟานก็สั่งเบาๆกลับไปสู่การเดินทางเชอร์แฟนกล่าวขณะมองดูความทรงจำของดาร์คสเนกเดมอนลอร์ดแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถไปถึงระดับของปีศาจที่น่านับถือได้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาคราวนี้ฉันพบงูดำตัวหนึ่งที่กลายมาเป็นปรมาจารย์อสูรเชอแฟนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในขณะที่มองดูความทรงจำของปรมาจารย์อสูรงูดำงูดำที่พ่อแม่ทั้งสองเสียชีวิตและถูกกลุ่มของเขารังแกมาตั้งแต่เด็กข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวอาจเป็นได้ว่าเขาเกิดในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลซึ่งค่อนข้างมั่นคง
ด้วยความสามารถที่คล้ายคลึงกันมาตั้งแต่เด็กเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อปีนขึ้นบันไดหลังจากการทำงานหนักและความอัปยศอดสูทุกรูปแบบในที่สุดเขาก็บรรลุสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันน่าทึ่งจริงๆหากคุณรอดฉันจะให้คุณทำงานภายใต้คำสั่งของฉันเชิญแฟนหลับตาและเปลี่ยนจิตสำนึกของเขาไปที่ประมุขอสูรดาร์คสเนกเจ้าปีศาจงูดำเปิดรูม่านตาแนวตั้งที่เย็นชาของเขาสแกนห้องควบคุมหลักเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วพูดว่ากลับไปที่ดาวงูฟ้าก่อนเชื่อฟังงู5ดอกในรูปของมนุษย์เข้าควบคุมทางด้านขวาของเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์และควบคุมเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ให้บินไปยังดาวงูฟ้าเฮเวนลี่สเนกสตาร์เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลงูทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองในท้องฟ้าสุดขั้วของกลุ่มสัตว์ประหลาดในการเดินทางกลับของเรือประจันบานเบฮีมอธเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดในห้องควบคุมหลักดูน่าเสียใจถ้าไม่ใช่เพราะความเร็วของยานอวกาศของมนุษย์คอมมานเดอร์สเนคคงจะเพิ่มยานอวกาศอีกลำลงในสมุดเครดิตของเขาเรือรบขนาดยักษ์มาถึงจุดรวมตัวของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในท้องฟ้าสุดขั้วเพราะมันอยู่ในท้องฟ้าสุดขั้วของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในท้องฟ้าสุดขั้วเดินไปรอบๆฐานที่มั่นเพื่อปกป้องมันผู้บัญชาการงูคุณควรเก็บเรือรบไว้ที่นี่หรือส่งโดยตรงกับเรือรบถามสัตว์ประหลาดงู5ดอกที่ควบคุมเรือประจันบานสัตว์ขนาดยักษ์ร่วมกับเรือรบประมุขอสูรงูดำกล่าวเรือรบสัตว์ประหลาดที่ขับเคลื่อนโดยงูดำนั้นเป็นเรือรบระดับดวงจันทร์ซึ่งแข็งแกร่งกว่าเรือรบสัตว์ประหลาดทั่วไปหลายเท่าเมื่อประกอบกับบุคลิกที่ระมัดระวังของดาร์คสเนคเขาได้สร้างความสำเร็จมากมายกับเรือรบขนาดยักษ์ลำนี้ดังนั้นสถานะของเขาในเผ่างูจึงสูงมากรองจากผู้อาวุโสของเผ่างูที่มีพลังการต่อสู้ที่โดดเด่นเมื่อเห็นสีหน้าลังเลใจบนใบหน้าของงู5ดอกหลวงพ่ออสูรงูดำก็กล่าวว่าอย่ากังวลกับความเสียหายหลังจากที่คุณกลับไปยังโลกปีศาจแล้วตามฉันไปที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณสามารถกลับมาพร้อมกับเงินนับพันเท่าของการบริโภคจริงหรือผู้บัญชาการงูพูดง่ายๆก็คือการแข่งขันสัตว์ประหลาดในห้องควบคุมหลักทั้งหมดนั้นน่าประหลาดใจมากจะต้องทราบกันว่าการส่งเรือรบบีเฮโมดครั้งหนึ่งต้องใช้ทรัพยากรเดียวกันกับการขุดในเอ็กตรีมสเปซเป็นเวลา1ปีฟังฉันสบายใจฉันจะกินเนื้อและคุณจะดื่มซุปประมุขอสูรงูดำกล่าวอย่างไม่เห็นแก่ตัวทันใดนั้นห้องควบคุมหลักทั้งหมดก็เริ่มตื่นเต้นคุณต้องรู้ว่าผู้ที่ช่วยในการควบคุมเรือประจันบานสัตว์ขนาดยักษ์นั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้ระยะฟิวชั่นและการสัมผัสเพียงเล็กน้อยจากมือของปรมาจารย์สัตว์ประหลาดก็สามารถทำให้พวกเขาอิ่มได้ประมุขอสูรงูดำอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนอารมณ์เล็กน้อยเมื่อเขามองดูผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระตือรือร้นของเขาเค้กไม่เคยล้าสมัยภายที่เขาวาดก็เพียงพอสำหรับให้พวกเขากินในชาติหน้าเมื่อติดต่อกับฐานที่มั่นยาโอสุยาโอซูลหลายคนได้นำชุดเคลื่อนย้ายมวลสารยาโอสุและส่งเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ไปยังสกายสเนกอาร์เรย์เทเลพอร์ตค่อนข้างหยาบและใช้พลังงานมากแต่ก็ใช้งานได้จริงมากเกี่ยวกับอาร์เรย์เทเลพอร์ตเมื่อกี้นี้ประมุขอสูรงูดำแสดงความเห็นในใจงูสวรรค์มาแล้วปีศาจงู5ดอกกล่าวเอาละพวกคุณหยุดที่นี่สักพักก่อนฉันจะไปที่สกายสเนกสตาร์เพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วฉันจะกลับมาเร็วๆนี้หลังจากพูดแล้วหลอดปีศาจงูดำก็ออกจากเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์งูบนงูสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นงูและเชอแฟนก็มาหาเขาสำหรับคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักเผ่างูมืดมีเมืองนางฟ้าอยู่บนดาวเคราะห์งูฟ้าซึ่งมีขนาดใหญ่มากทันทีที่หลอดอสูรงูดำมาถึงเมืองงูมืดเขาก็ได้รับการต้อนรับจากผู้เฒ่าแห่งเผ่างูดำหัวใจงูคุณได้อะไรจากการกลับมาครั้งนี้ผู้เฒ่างูดำถามอย่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ประมุขอสูรงูดำกลับมาเขาจะมอบสิ่งเร่งด่วนให้กับกลุ่มของเขาวงแหวนอวกาศของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปรากฏขึ้นกลางอากาศสิ่งนี้พบบนศพของผู้มีเกียรติไม่กี่คนในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันข้างในมีสิ่งประดิษฐ์ของเผ่าปีศาจลัทธิเต๋าอยู่ 2-3 ชิ้นฉันไม่ต้องการมันฉันก็เลยส่งมันกลับไปให้คุณปีศาจงูดำผู้นับถือกล่าวด้วยรอยยิ้มซูฟานพอใจมากกับตัวตนของราชาปีศาจงูดำซึ่งมอบความสะดวกสบายมากมายสำหรับแผนการในอนาคตของเขาตามที่ปีศาจงูดำพูดเขาก็หยิบหอกสีแดงเข้มอันแปลกประหลาดออกมาอีกอันหนึ่งฉันยังได้รับมรดกวิธีการลับโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งสามารถช่วยให้ครอบครัวของฉันพัฒนาไปสู่ตระกูลงูเปลวไฟแห่งความมืดได้แต่สิ่งนี้จำเป็นเพื่อกระตุ้นเลือดของเราผู้เฒ่างูดำไม่ได้ตื่นขึ้นมาจากสิ่งประดิษฐ์ดาวเหล่านั้นก่อนที่เขาจะสับสนกับคำพูดของประมุขอสูรงูดำคุณต้องรู้ว่าบรรพบุรุษของเผ่างูมืดของพวกเขาคือเผ่าสัตว์ประหลาดเปลวไฟทมิฬแต่มันเสื่อมโทรมลงเป็นเวลาหลายแสนปีและไม่มีผู้แข็งแกร่งเกิดมาเป็นเวลานานแล้วที่เผ่าดาร์คสเนกมีสายเลือดของดาร์คเฟลมสเนกแคลนหัวใจงูสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงผู้เฒ่าดาร์คสเนกตื่นขึ้นมาจากความประหลาดใจครั้งใหญ่นี้แน่นอนฉันได้สร้างสายเลือดงูดำด้วยวิธีนี้แล้วเปลวไฟสีดำปรากฏขึ้นรอบๆร่างของปีศาจงูดำซุ่มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มงูเปลวไฟแห่งความมืดรีบไปพบผู้เฒ่าแทนฉันเรื่องนี้ใหญ่เกินไปจริงๆผู้เฒ่างูดำบอกว่าเขาจะพาปีศาจงูดำไปที่ห้องโถงงูดำในวังงูดำประมุขอสูรงูดำพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีมรดกของเผ่างูมืดของฉันในโลกมนุษย์ผู้เฒ่าแห่งเผ่างูทมิฬกล่าวด้วยอารมณ์
คริสตัลวิญญาณเปลวไฟสีดำเมื่อรวมกับเทคนิคลับชุดนี้อย่างน้อยก็ช่วยให้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มงูมืดของเรามีเลือดเปลวไฟสีดำได้ปรมาจารย์อสูรงูดำแซงทำเป็นตื่นเต้นและพูดเขาเอาคริสตัลวิญญาณเปลวไฟสีดำแบบไหนออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นระเบิดที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้วไม่ต้องพูดถึงสกายสเนคแพลเน็ตทั้งหมดเชอร์แฟนก็ไม่คู่ควรกับชื่อหากมีสิ่งมีชีวิตในเมืองดาร์คสเนคซิตี้นี้สำหรับปรมาจารย์การกลั่นเอาละหัวใจงูคุณได้ทำบุญในครั้งนี้หลังจากไม่กี่ปีเมื่อเผ่าดาร์คสเนคของเราแข็งแกร่งขึ้นเราจะแลกเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอมตะให้กับคุณในเมืองยักษ์สีเฟสอย่างแน่นอนผู้เฒ่าพูดอย่างตื่นเต้นเมื่อมองดูงูดำที่เปล่งประกายแวววาวแต่เขาก็ไม่เสียสติไปหรอกสเนคฮาร์ทคุณเป็นประธานในวิชารับสายเลือดแรกนี้ไหมพระสังฆราชกล่าวแน่นอนแต่ฉันสามารถอยู่ที่นี่ได้เพียง10วันเท่านั้นประมุขอสูรงูดำมองไปที่ผู้อาวุโสและผู้เฒ่าในวังงูดำแล้วกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องปกติคุณเป็นคนมีงานยุ่งในกลุ่มของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถปล่อยให้คุณอยู่เป็นเวลานานได้อีกปรมาจารย์กล่าวด้วยรอยยิ้มคุณต้องรู้ว่าในโลกปีศาจผู้ที่สามารถขับเรือรบสัตว์ขนาดยักษ์ได้ล้วนแต่มีพรสวรรค์ระดับสูงและผู้ที่สามารถควบคุมเรือรบสัตว์ขนาดยักษ์ระดับดวงจันทร์ได้นั้นล้วนมีพรสวรรค์ในหมู่ผู้มีความสามารถหากเจ้าปีศาจงูดำต้องการอยู่เป็นเวลานานเมืองยักษ์สีเฟสจะตำหนิซีอย่างแน่นอนในเมืองดาร์คสเนคซิตี้มีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เทคนิคลับมากมายได้ถูกดึงออกมาแล้วบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะเหล่านั้นของเผ่าดาร์คสเนคจำเป็นจะต้องพัฒนาสายเลือดของตนให้กลายเป็นเผ่างูดาร์คเฟลมประมุขอสูรงูดำอดไม่ได้ที่จะดูถูกเล็กน้อยเมื่อเขามองดูอัจฉริยะของกลุ่มลอบสังหารที่เข้ามาในวงเวทมนต์ทั้งหมดนี้เป็นแตงและพุทราคดเคี้ยวและผู้ที่มีความสามารถดีที่สุดจะเป็นปรมาจารย์ปีศาจในอนาคตหลังจากการปฏิบัติการลึกลับของประมุขอสูรงูดำคริสตัลวิญญาณเปลวไฟมืดในท้องฟ้าได้ปล่อยพลังทางจิตวิญญาณออกมาเล็กน้อยซึ่งรวมเข้ากับความแข็งแกร่งทางกายภาพอัจฉริยะของเผ่างูดำของเขาแม้ว่าเชอร์แฟนจะไม่สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาสายเลือดของพวกเขาได้แต่ก็ยังเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะมีพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อการต่อสู้เวทมนต์ลับเสร็จสิ้นอัจฉริยะทุกคนของเผ่าดาร์คสเนคที่อยู่ในขบวนรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นในร่างกายของพวกเขาทันทีที่รูปแบบเวทมนต์ลับออกมาเขาก็อยากจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเจ้าปีศาจอสรพิษแห่งความมืดอย่างตื่นเต้นประมุขอสูรงูดำยิ้มและสนับสนุนกลุ่มอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่เปิดเผยตัวเองให้มารวมตัวกันคุณต้องการเพียง10ครั้งเท่านั้นที่จะก้าวไปสู่กลุ่มงูอสูรธมินวิธีการเปิดอาเรกฎหมายรับได้รับการบอกให้คุณทราบแล้วและพรุ่งนี้คุณสามารถมาด้วยตัวเองได้ประมุขอสูรงูดำกล่าวตามที่สั่งครับอัจฉริยะงูมืดกลุ่มหนึ่งจินตนาการว่าหลังจากกลายเป็นตระกูลงูเปลวไฟสีดำแล้วพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อฝึกฝนและกลายเป็นชีวิตที่มีความสุขของทั้งตระกูลงูเช้าวันรุ่งขึ้นหลอดปีศาจงูดำกลับมาที่เรือรบยักษ์ระดับดวงจันทร์ไปเถอะแล่นไปทางพิกัดนี้ที่นั่นมีของดีประมุขอสูรงูดำกล่าวกับปีศาจงู5ดอกที่ควบคุมเรือรบขนาดยักษ์แน่นอนท่านผู้บัญชาการงูปีศาจงู5ดอกพูดอย่างตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังว่ากันว่าเรือรบค่อยๆลอยขึ้นจากเซอร์เพนตีนสตาร์และบินไปยังส่วนลึกของห้วงอวกาศประมุขอสูรทมินหันสายตาของเขาไปที่ดารางูฟ้าในระยะไกลฉันหวังว่าคุณจะชอบของขวัญที่ฉันมอบให้เมื่องูฟ้ากำลังจะละสายตาจากกลุ่มสัตว์ประหลาดงูดำเขาก็เห็นประกายไฟกลุ่มเล็กๆระเบิดออกมาจากงูฟ้ามันเป็นประกายไฟเล็กๆที่สวยงามแต่น่าเสียดายที่มันไม่ใหญ่พอประมุขอสูรงูดำกล่าวก่อนที่เชอร์แฟนจะมาที่นี่เขายังไม่ได้เตรียมการใดๆในเรื่องนี้เขาพัฒนาศิลปะเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่มีพลังค่อนข้างต่ำในเวลานี้อาวุธสื่อสารของเจ้าปีศาจงูดำดังเอียดและมีข้อความทั้งหมดถามถึงความปลอดภัยของเขาบางคนแจ้งเขาว่าดาร์คสเนคซิตี้ถูกทำลายจนราบคาบประมุขอสูรงูดำแซงทำเป็นเศร้าและตอบทีละคนผู้บัญชาการงูเมืองหลักของพวกเราหายไปแล้วเผ่าดาร์คสเนคพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าและโกรธคุณต้องรู้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพลังการต่อสู้ระดับสูงของกลุ่มดาร์คสเนคของพวกเขามารวมตัวกันที่ดาร์คสเนคซิตี้การระเบิดนี้เทียบเท่ากับการกลับคืนสู่อิสรภาพไม่ต้องกังวลกับฉันที่นี่ท้องฟ้าของเผ่างูดำของเราจะไม่ตกมีร่องรอยของความโศกเศร้าในดวงตาของประมุขอสูรงูดำนี่คือสิ่งที่เชอร์แฟนต้องการแสดงแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่โอ้อวดหลังจากนั้นเขาได้ระงับวิญญาณที่แท้จริงและไมซ์เซตของดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลใช่แล้วเผ่าดาร์คสเนคของเรานำโดยงูดาร์คสเนคเปลี่ยนจากความโศกเศร้าเป็นความยินดีเผ่าดาร์คสเนคเป็นเพียงเผ่าใหญ่ธรรมดาและมีเพียง6ปรมาจารย์ปีศาจบาลาบาล่าในเผ่าในตระกูลงูทั้งหมดแทบจะไม่ถือว่าเป็นตระกูลงูชนชั้นกลางเลยตอนนี้ไปที่เอ็กตรีมสเปซเรียมเพื่อค้นหาของเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นหลังจากที่ฉันกลับมาฉันจะลาออกจากเมืองซิเกียงและกลับไปฟื้นฟูกลุ่มดาร์คสเนคประมุขอสูรงูดำกล่าวด้วยความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ตามความทรงจำของเชอร์แฟนมีเพียงดาร์คสเนคเพียง2ตัวที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเดมอนลอร์ดในดาร์คสเนคแคลนในอาณาจักรปีศาจตอนนี้ทั้งกลุ่มสามารถรับผิดชอบได้เฉพาะกับดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลเท่านั้นฉันเชื่อว่าหัวหน้างูจะนำครอบครัวของเราไปสู่จุดสูงสุดของโลกปีศาจได้อย่างแน่นอนงูดำพูดอย่างตื่นเต้นคุณยังเรียกฉันว่าผู้บัญชาการงูอยู่เหรอหลอดอสูรงูดำขมวดคิ้วท่านปรมาจารย์
ประมุขอสูรงูดำพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในขณะนี้ประมุขอสูรอสรพิษทมิฬก็มองไปในทิศทางของดาวอสรพิษนภาพร้อมแสดงรอยยิ้มแปลกๆเวลานี้งูสวรรค์วิหารของตระกูลงูมีงูปีศาจ7ดาวพ่นเลือดอยู่ที่นี่เขาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ปีศาจไม่กี่คนในตระกูลงูที่เชี่ยวชาญด้านการทำนายฉันเห็นงูยักษ์7ดาวกลิ้งไปทั่วพื้นในวัดตระกูลงูบางครั้งเขาก็กระอักเลือดออกมาเต็มปากดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเรื่องนี้ไม่สามารถสอบสวนได้ไม่เช่นนั้นจะนำหายนะมาสู่กลุ่มงูของเราอย่างแน่นอนงู7ดาวซึ่งในที่สุดก็ทรงตัวได้กล่าวการดำรงอยู่ของระดับนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถผสมผสานได้อีกต่อไปเผ่าดาร์คสเนคจะถูกกำจัดออกไปเมื่อมันถูกทำลายประมุขอสูรงู7ดาวกระอักเลือดออกมาอีกคำหนึ่งในขณะที่เขาพูดถ้าอย่างนั้นเราก็ทำได้แค่ปล่อยมันไปหัวหน้าเผ่างูพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่ว่าจะในโลกของการฝึกฝนผู้เป็นอมตะหรือโลกแห่งปีศาจมีความเห็นพ้องต้องกันเสมอว่าเราต้องฟังสิ่งที่หมอดูพูดหลังจากอาเจียนเป็นเลือดยิ่งคุณถมน้ำลายมากเท่าไรคุณก็ยิ่งพูดความจริงมากขึ้นเท่านั้นจากปริมาณเลือดในปัจจุบันผู้เท่าแห่งตระกูลงูถือว่างู7ดาวเป็นฮีโร่ในการกอบกู้เผ่างู3เดือนต่อมาเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่เจ้าปีศาจงูดำตั้งอยู่ได้สำเร็จก็มาถึงบริเวณรอบๆของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามเขตแดนที่หมิงกงมอบให้ไม่มีร่องรอยของความวุ่นวายระหว่างทางและยังสร้างโชคลาภเล็กๆน้อยๆโดยรวบรวมดาวเหมือนจิตวิญญาณระดับลัทธิเต๋าซึ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของอสูรทมิฬมีความสุขมากคุณรออยู่ที่นี่ผมจะรีบไปทันทีประมุขอสูรงูดำกล่าวกับลูกน้องของเขาจากนั้นมันก็กลายเป็นรูปแบบดั้งเดิมและปรากฏตัวด้านนอกเรือรบสัตว์ร้ายขนาดยักษ์เหมือนมังกรจริงๆและบินไปยังอวกาศด้านนอกของท้องฟ้าสุดขั้วแหลกทำไมท่าบินของผู้เฒ่าจึงแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเร็วกว่านี้ไหมทันทีที่เขาพูดหลอดอสูรงูดำก็ปรากฏตัวอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์แล้วตำแหน่งนี้เกือบจะเหมือนกันไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก็สามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเจ้าปีศาจงูดำโบกมือของเขาและแผ่นรูปแบบขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากนั้นจึงกางออกเพื่อสร้างรูปแบบการตรวจจับขนาดใหญ่ที่บริเวณรอบนอกของรูปแบบขนาดใหญ่ประมุขอสูรงูทมิฬได้เพิ่มรูปแบบการปกปิดอีกชั้นหนึ่งแสงแห่งจิตวิญญาณของวงเวทมนต์สว่างขึ้นและคลื่นที่มองไม่เห็นก็แผ่ออกไปรอบๆวงเวทมนต์โดยมีวงกลมเวทมนต์เป็นศูนย์กลางประมุขอสูรงูดำมองดูปฏิกิริยาในรูปแบบการตรวจจับและพูดด้วยรอยยิ้มรูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตควรจะอยู่ที่นั่นมิฉะนั้นความผันผวนของพลังงานในอวกาศที่นี่จะไม่ใหญ่มากในขณะนี้ทันใดนั้นแสงสีม่วงก็กระพริบในวงกลมเวทมนต์และเจ้าปีศาจงูดำก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างแม่นยำดังที่แอสซัสซินยาโอซุนพูดเขาดูดซับพลังงานอวกาศที่ระเบิดออกมาจากระบบกฎหมายเมื่อหลอดอสูรงูดำกำลังวางแผนที่จะใช้พลังงานนี้เพื่อวิเคราะห์รหัสของอาร์เรย์เทเลพอร์ตข้างขอบเขตร่างหนึ่งปรากฏขึ้นไม่ไกลจากประมุขอสูรงูดำประมุขอสูรงูดำมองดูนี่ไม่ใช่เพื่อนเก่าใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นไปตามที่ปรมาจารย์เทียนชีคาดหวังไว้เผ่าพันธุ์มนุษย์จะมาถึงบริเวณนี้อย่างแน่นอนเพื่อตรวจจับลอมหายใจของรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารข้างขอบเขตอย่างไรก็ตามมีปรมาจารย์อสูรไม่กี่คนที่เก่งในการควบคุมปรสิตในเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณคือผู้อาวุโสคนไหนซิยูเจียวลองมองไปที่ดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลแล้วกล่าวว่าท่าทางของเขาหยิ่งมากราวกับว่าเขาได้เห็นกลอุบายทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วเมื่อมองไปที่มังกรน้ำท่วมซิยูอาจารย์อสูรงูดำก็เริ่มสนใจเมื่อดึงพลังงานในมือของเขาแล้วประมุขอสูรงูดำก็มองดูมังกรน้ำท่วมซิยูอย่างเงียบๆฉันคิดว่ามันเป็นเพียงกลุ่มปีศาจปรมาจารย์ปีศาจธรรมดาที่อยู่ยงคงกระพันแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นคุณประมุขอสูรงูดำกล่าวอย่างใจเย็นคุณบอกว่าไม่ใช่ตาคุณมาทำงานบ้านแบบนี้ใช่ไหมก่อนที่ประมุขอสูรงูดำจะพูดจบกรงเล็บมังกรเจเทียนก็คว้าตัวไปทางประมุขอสูรงูดำตอนนี้ซิยูเจี้ยวลองกำลังอารมณ์ไม่ดีและเขาไม่มีเวลาโต้เถียงกับดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลเลวไฟสีดำปรากฏขึ้นปิดกั้นกรงเล็บโจมตีของมังกรน้ำซิยูโดยตรงหลังจากนั้นเปลวไฟสีดำที่เฝ้าอยู่รอบๆประมุขอสูรงูดำก็ระเบิดทันทีครอบคลุมบริเวณนี้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมังกรน้ำท่วมซียูจับเปลวไฟแห่งความมืดทั้งหมดบนฝ่ามือของคุณโดยตรงและมันระเบิดด้วยกรงเล็บเดียวฮาร์ดแวร์ไม่ดีเลยประมุขอสูรงูดำบ่นในใจในกรณีนี้เราสามารถใช้วิธีพิเศษได้เพียงบางอย่างเท่านั้นประมุขอสูรงูดำคิดในใจและไฟก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาร่างที่แท้จริงของงูดำก็เริ่มแตกทีละส่วนและเลือดของงูที่ไหลอยู่ในรอยแตกก็เหมือนกับหินหนืดในเวลานี้งูเปลวไฟสีดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังประมุขอสูรงูดำเมื่อเห็นฉากนี้ซิยูเจี้ยวลองก็ไม่รีบร้อนอวตารเปลวไฟแห่งความมืดถูกอัญเชิญโดยคุณจริงๆซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ควบคุมงูแห่งความมืดมันไร้สาระจริงๆซิยูเจี้ยวลองพูดด้วยรอยยิ้มราวกับกำลังดูสัตว์ป่าดิ้นรนอย่างหนักในกรงสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นจะมาในภายหลังประมุขอสูรงูดำยิ้มพวกมันทั้งหมดควบคุมร่างกายของยาโอสึดังนั้นถ้าคุณต้องการเล่นคุณต้องเล่นอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้ประมุขอสูรงูดำทำท่าบูชายัญแปลกๆมองไปยังส่วนลึกของท้องฟ้าสุดขั้วและสวดมนต์ภาษางูโบราณ
พลังงานอวกาศโดยรอบเริ่มรวมตัวกันไปยังประมุขอสูรงูดำโดยนำพลังงานอวกาศทั้งหมดที่เดิมเป็นของอารีเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตหางของประมุขอสูรงูดำโบกเบาๆกลายเป็นวงกลมเวทมนต์และเริ่มเชื่อมต่อกับวงกลมเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตจนกระทั่งคราวนี้ซียูฟลัดดราก้อนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและโดยไม่คำนึงถึงความสนใจในใจเขาเริ่มโจมตีดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วประมุขอสูรงูดำได้ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พิเศษแล้วโดยอาศัยพลังของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามขอบเขตด้วยข้าศพโปรดมหางูภาษางูโบราณดังขึ้นแอร์และงูเปลวไฟแห่งความมืดที่อยู่ด้านหลังสัตว์ประหลาดงูแห่งความมืดก็เริ่มจ้องมองอย่างช้าๆหลอดอสูรงูดำก็กลายเป็นเนื้อและเลือดที่เป็นอัมพาตและรวมเข้ากับปีศาจเนื้อและเลือดของอสูรทมิฬผสานเข้ากับเงาของอสูรทมิฬที่แท้จริงวิญญาณจะค่อยๆแข็งตัวเหมือนกับการเกิดใหม่จากนิพพานเปลี่ยนจากผีเป็นความจริงบริเวณที่ปีศาจตั้งอยู่นั้นถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีดำมหึมาและรัศมีอันน่าประหลาดใจก็เล็ดลอดออกมาจากมันในตอนแรกซียูเจี้ยวลองมองฉากนี้ด้วยการเสียดสีราวกับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครยังไงก็เอาชนะฉันไม่ได้แต่เมื่อออร่าของดาร์คเฟลมทรูสเนคเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผิวของซียูเจี้ยวลองก็จริงจังขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ในระยะไกลจิตสำนึกของเชอร์แฟนก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจมันไม่ไร้ประโยชน์เลยที่ฉันใช้เวลา3เดือนที่ปรับแต่งพลังเหนือธรรมชาติให้กับกลุ่มดาร์คสเนคของคุณดูสิด้วยความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดธรรมดาเช่นคุณสามารถทำให้เพดานพลังการต่อสู้ของกลุ่มสัตว์ประหลาดของคุณแข็งแกร่งขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้ว่าราคาที่คุณจ่ายจะสูงสักหน่อยแต่พลังก็แข็งแกร่งจริงๆก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเลือดของเผ่าดาร์คสเนคของคุณยังดีมากเมื่อจิตสำนึกของเชอร์แฟนแยกตัวออกจากประมุขอสูรงูดำเขายังนำวิญญาณที่แท้จริงดั้งเดิมของประมุขอสูรงูดำออกมาด้วยในเวลานี้งูที่แท้จริงแห่งเปลวไฟสีดำที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟแห่งความมืดได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วมันยาวเท่ากับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในท้องฟ้าและมาพร้อมกับงูเปลวไฟแห่งความมืดราวกับสัตว์ในตำนานโบราณลูกศิษย์งูโกรธคู่นั้นด้วยความตั้งใจที่จะทำลายทุกสิ่งในโลกจ้องมองอย่างใกล้ชิดไปที่มังกรหยกสีม่วงในระยะไกลมันเหมือนอาหารจานใหญ่หลังจากที่เชอร์แฟนควบคุมดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลแม้ว่าการกระทำของเขาอาจถูกขัดขวางเขาก็อนุมานพลังเวทมนต์ที่เหมาะกับเดมอนดาร์คสเนคโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขามันบังเอิญว่าร่างที่แท้จริงของราชาปีศาจอสูรทมิฬนั้นมีร่องรอยของเลือดโบราณของอสรพิษทมิฬที่แท้จริงและนี่ก็เป็นพื้นที่รังสีสำหรับพลังงานของอารีเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตซูฟานสามารถใช้พลังงานอวกาศอันมหาศาลนี้เพื่อสื่อสารกับโลกแห่งนางฟ้าและเรียกเปลวไฟอันมืดมิดจิตสำนึกของงูที่แท้จริงลงมางูที่แท้จริงเปลวไฟมืดหมื่นจางเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นสุดท้ายของเชอร์แฟนแม้ว่าจะไม่เหมาะกับมังกรน้ำหยกสีม่วงแต่ก็ยังถือว่าน่ารังเกียจคุณคิดว่ายิ่งร่างกายใหญ่เท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นหน้าขันซียูเจี้ยวลองยังคงรักษาท่าทางของมหาอำนาจชั้นนำในโลกปีศาจมาโดยตลอดแต่หลังจากการเผชิญหน้าด้วยพลังเหนือธรรมชาติที่ระเบิดออกมาใบหน้าของซียูฟลัดดราก้อนที่จริงจังแต่เดิมก็กลายเป็นน่าเกลียดมากยิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เป็นเพราะกำลังของฉันถดถอยหรือฉันไม่สามารถตามทันเวลาได้ไม่ว่าสินค้าประเภทไหนคุณสามารถต่อสู้กับเขาได้ 2-3 ครั้งในสายตาของซียูเจี้ยวลองเจ้าปีศาจดาร์คสเนคเป็นเพียงสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆที่สามารถปราบปรามได้ด้วยการยกกรงเล็บของมังกรพลังเหนือธรรมชาติอันไร้ชีวิตที่เขาใช้อยู่ตอนนี้สามารถเทียบเคียงเขาได้นับตั้งแต่เขาได้พบกับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และได้พบกับปีศาจตัวน้อยที่ถูกควบคุมโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ซียูเจี้ยวลองรู้สึกอยู่เสมอว่าความแข็งแกร่งของเขาถดถอยในเวลานี้วิญญาณที่แท้จริงของดาร์คสเนคเดมอนเวเนเรเบิลภายใต้การควบคุมของเชอร์แฟนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะเขาเห็นปีศาจบรรพบุรุษของตระกูลของพวกเขาและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดสำหรับตระกูลของพวกเขาด้วยทำไมคุณถึงตื่นเต้นขนาดนี้ร่างกายของคุณหายไปแล้วรอจนกว่าคุณจะกลับไปฉันจะใช้หุ่นเชิดเพื่อช่วยคุณปรับแต่งร่างกายใหม่จากนี้ไปคุณสามารถทำงานให้กับหยินลิงเหมินได้เชอร์แฟนฮีโบกมือเพื่อปลอบใจเซนลิงที่กระสับกระส่ายหลังจากคลื่นแห่งการต่อสู้อันทรงพลังผลที่ตามมาก็ถาโถมเข้ามาและการต่อสู้ระหว่างมังกรหยกสีม่วงแอร์และงูที่แท้จริงเปลวไฟทมิฬก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในเวลานี้ปรมาจารย์ปีศาจผู้อยู่ยงคงกระพันคนอื่นๆมาที่นี่เพื่อดูการต่อสู้และสีหน้าของพวกเขาก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าอาจารย์ซียูไม่แข็งแกร่งเท่าในตำนานปีศาจผู้อยู่ยงคงกระพันผู้เฝ้าดูการต่อสู้กล่าวยาโอซุนผู้อยู่ยงคงกระพันที่อยู่ข้างๆเขาพยักหน้าซูฟานซึ่งซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากปีศาจเห็นปรมาจารย์ปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันมารวมตัวกันที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงบินไปยังท้องฟ้าอันห่างไกลอย่างเงียบๆมีเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลานานซูฟานซึ่งอยู่ห่างไกลจากสนามรบหันศีรษะของเขาและมองดูซียูเจียวหลงที่มีความหมายซึ่งกำลังต่อสู้กับงูที่แท้จริงแห่งเปลวไฟมืดส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณฉันหวังว่าคุณจะชอบมันทันทีที่เชอร์แฟนพูดจบงูที่แท้จริงแห่งเปลวไฟสีดำซึ่งกำลังต่อสู้กับมังกรน้ำท่วมหยกม่วงก็กลายเป็นดอกบัวเพลิงมืดที่ทำลายล้างโลกและระเบิดขึ้น
โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าซียูเจี้ยวลองก็ไม่ทันระวังตัวด้วยความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาในโลกนี้เขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหล่าจอมอสูรผู้อยู่ยงคงกระพันที่เฝ้าดูการต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลจะต้องเศร้าโศกอสรพิษแท้จริงเปลวไฟทมิฬระเบิดตัวเองและรวมตัวพวกเขาโดยตรงเหล่าปีศาจที่เบาที่สุดในบรรดาผู้นับถือปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นผู้เฝ้าดูต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัวและกำจัดเปลวไฟแห่งความมืดที่ติดอยู่กับวิญญาณที่แท้จริงในเวลานี้ซียูเจี้ยวลองรู้สึกเสียใจมากเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทุกอย่างไม่เป็นไปด้วยดีข้าต้องแข่งกับเสือตัวนั้นเมื่อกลับไปเรี่ยวแรงของข้าถดถอยจริงหรือ3เดือนต่อมาเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบขนาดยักษ์ดั้งเดิมที่มีความยาว 100,000 ไมล์เธอแฟนกำลังศึกษาพลังงานอวกาศที่ดึงกลับมาจากร่องรอยแห่งจิตสำนึกนั้นมันน่าสนใจปรากดอว่าเราปีกทองมีแบ็คแฮนด์ก่อนที่มันจะทะยานน่าเสียดายที่คุณมาพบฉันคุณจะไม่มีวันลงมาผ่านอาเรเทเลพอร์ตข้ามเขตแดนนี้อีกในอนาคตซูฟานกล่าวอย่างมั่นใจแม้ว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาสามารถเทียบเคียงกับมังกรหยกม่วงได้แต่จากการประมาณการของเขายังไม่พร้อมที่จะรับมือกับร่างโคลนเราปีกทองคำและเขาต้องฝึกฝนต่อไปอีกพันปีแม้ว่าเขาจะสามารถเร่งเวลาและทำกระบวนการนี้ให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วก็ตามแต่ซูฟานไม่ต้องการเพราะเขาล่าถอยอยู่ในโลกเล็กๆนั้นมานานแล้วซูฟานไม่เสียเวลาเขาฝึกฝนและอนุมานพลังเวทมนต์ทุกประเภทหลังจากการล่าถอยเป็นเวลานานเขาก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยคุณต้องเดินเล่นข้างนอกสักพักก่อนจึงจะสามารถดำเนินการล่าถอยแบบเร่งเวลาต่อไปได้ในนวนิยายเรื่องการปลูกฝังอมตะก่อนหน้านี้เชอร์แฟนรู้สึกว่าการล่าถอยเป็นเวลาหลายพันปีหรือหลายหมื่นปีเป็นเรื่องไร้สาระตราบใดที่คุณไม่ฝึกฝนอย่างโหดเหี้ยมคุณจะมีปัญหาหากถอยนานเกินไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนชายหนุ่มคนหนึ่งได้มอบเครื่องมือลัทธิเต่าเชิงพื้นที่ให้กับเชอร์แฟนด้วยความเคารพซึ่งเป็นวัสดุที่เขาต้องการจัดเตรียมเพื่อแทรกแซงขบวนการปรมาจารย์วัสดุที่เหลือที่คุณต้องการอยู่ในสาขาท้องถิ่นจะใช้เวลา1วันในการส่งคืนกรุณารอสักครู่ชายหนุ่มกล่าวด้วยความเคารพไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลซูฟานพูดด้วยรอยยิ้มเหมือนผู้อาวุโสที่อ่อนโยนและใจดีหลังจากที่เชอร์แฟนวิเคราะห์ออร่าของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนเขาก็ไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนและบอกกับมิงคงในที่สุดก็มีการตัดสินใจที่จะจัดให้มีรูปแบบการแทรกแซงที่สำคัญที่สุดนอกสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเพื่อให้การป้องกันง่ายเนื่องจากวัสดุที่เหลือยังมาไม่ถึงซูฟานจึงไม่มีอะไรทำเขาเดินไปรอบๆเมืองนางฟ้าภายในโบสถ์เพรสไบทีเรียนเป็นผลให้ฉันบังเอิญไปเจอคนรู้จักเก่าขณะเดินในเวลานี้ท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงกำลังเจรจากับเจ้าของร้านของหอการค้าแห่งหนึ่งเจ้าของร้านคุณยังต้องการทำธุรกิจกับฉียนหลิงจงของเราอยู่ไหมคุณเป็นคนเดียวที่มีส่วนร่วมในเหมืองวิญญาณคุณภาพสูงเช่นซิงโจท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงกล่าวด้วยความโกรธนายท่านข้าสามารถให้คะแนนการมีส่วนร่วมแก่ท่านมากมายสำหรับเหมืองวิญญาณระดับลัทธิเต๋าเหล่านี้เท่านั้นนี่เป็นราคาสูงสุดแล้วถ้าฉันให้มากกว่านี้จิตวิญญาณของสำนักงานใหญ่จะทำให้ฉันต้องรับผิดชอบเจ้าของร้านพูดอย่างน่าสงสารราวกับว่าเขาสามารถทำอะไรกับมันได้ในขณะนี้ท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงเห็นซูฟานและรู้สึกตื่นเต้นทันทีผู้อาวุโสใหญ่เพิ่งมาถึงที่นี่ให้ผู้เฒ่าบอกสำนักงานใหญ่เทียนหลิงและขอให้เขาให้คะแนนการสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ฉันสำนักงานใหญ่เทียนหลิงนี่คืออะไรเชอร์แฟนรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่จานวิญญาณแห่งสำนักงานใหญ่แห่งสวรรค์นี้เทียบเท่ากับเจตจำนงแห่งสวรรค์แห่งโลกของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแต่มันถูกควบคุมโดยคริสตจักรเพรสไบทีเรียนและสติปัญญาของมันก็น้อยกว่าของฉันมากเสียงขององุ่นดังขึ้นในใจของเชอร์แฟนเป็นกรณีนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะได้ราคาสำหรับวันนี้และปล่อยให้ท่านเซียนหลิงขายเพิ่มอีกหน่อยซูฟานกล่าวอย่างไม่เป็นทางการแน่นอนไม่มีปัญหาหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของร้านก็พูดกับท่านเซียนหลิงด้วยสีหน้าแปลกๆว่าท่านครับเพิ่ม 20% จากคะแนนการมีส่วนร่วมดั้งเดิมห้าห้าราคานี้สมเหตุสมผลไหมหลวงพ่อฉีหยวนหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากทำเสร็จแล้วทั้งสองก็ออกไปเที่ยวบนถนนท่านผู้อาวุโสรู้ได้อย่างไรว่าองุ่นสามารถต่อรองกับเซียนหลิงได้ซูฟานถามอย่างสงสัยฉันรู้สึกว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างองุ่นกับวิญญาณสวรรค์และแม้แต่องุ่นก็ยังมีพลังมากกว่าวิญญาณสวรรค์นั้นเล็กน้อยไม่มีปัญหาในการเจรจาราคาอย่างแน่นอนหลวงพ่อฉีหยวนหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มหายากที่จะพบกับผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่วันนี้ฉันจะเลี้ยงคุณที่ร้านอาหารที่ดีที่สุดที่นี่บังเอิญว่าลูกคนที่3ก็อยู่ที่นี่ด้วยให้เขามากับพี่ด้วยตกลงเชิญแฟนพยักหน้ายินดีเสมอที่ได้พบคนรู้จักจากที่อื่นทั้งสองกำลังเดินอยู่บนถนนและทันใดนั้นใบหน้าของเชอร์แฟนก็เปล่งประกายจากนั้นเขาก็เดินผ่านพระภิกษุที่มีกล่องดาบอยู่บนหลังของเขาท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงและผู้อาวุโสคนที่3บนแท่นฉียนหลิงจงร่วมกับซูฟานในร้านอาหารที่ดีที่สุดในสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนและรับประทานอาหารไห่ไซเป็นท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงและผู้อาวุโสไทชางคนที่3ที่กำลังรับประทานไห่ไซและซูฟานก็ไม่มีรสชาตินิดหน่อยอาหารวิญญาณที่นี่อร่อยน้อยกว่าของลูก12คนของหยินลิงเฮมินที่เชี่ยวชาญด้านอาหารกูเม่มาก
เหตุใดผู้อาวุโสสูงสุดคนที่3จึงออกมาพร้อมกับท่านฉีโยนหลิงซูฟานถามอย่างสงสัยเจ้านายส่งฉันมาเพื่อดูแลลูกคนที่2อย่าให้เขาวิ่งเล่นกลับไปเมื่อถึงเวลาต้องกลับผู้อาวุโสคนที่3ไทซางพูดด้วยรอยยิ้มและสายยันหยกอวตารในมือของเขาเมื่อมองดูอวตารท่าทางของประมุขหยกฉีโยนหลิงก็ดูไม่มีความสุขเล็กน้อยเกียรติยศของคุณถูกเคี่ยนอีกแล้วซูฟานถามด้วยรอยยิ้มฮ่าฮ่าคราวนี้การเคี่ยนตีของลูกคนที่2เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสคนแรกการเพิ่มความทะเยอทะยานของผู้อื่นและทำลายศักดิ์ศรีของตนเองมือที่ถือแส้ของเจ้านายกำลังจะกลายเป็นกังหันลมผู้อาวุโสคนที่3ไทซางรับมันด้วยรอยยิ้มและมีแววตาแห่งความยินดีอย่างไม่อาจต้านทานได้ระหว่างคิ้วของเขาเซียนหลิงผู้อาวุโสสูดจมูกอย่างเย็นชาและหันศีรษะของเขาโดยไม่ต้องการสนใจผู้อาวุโสคนที่3ของฉีโยนหลิงจงหลังรับประทานอาหารเชอแฟนก็กลับไปที่บ้านถ้ำที่โบสถ์เพรสไบทีเรียนจัดไว้เป็นพิเศษให้เขาภายในถ้ำมีความหรูหรามากและมีสาวใช้ที่สวยมากราวกับนางฟ้าคอยให้บริการทั้งซ้ายและขวาใช้ประโยชน์จากความงามดังกล่าวเชอแฟนเพาะปลูกอย่างเงียบๆในถ้ำตลอดทั้งคืนในตอนเช้าของวันที่2วัสดุทั้งหมดที่เชอแฟนต้องการก็พร้อมแล้วและเริ่มจัดเตรียมขบวนการขนาดใหญ่ปรากฏว่านี่คือขอบเขตของโลกอมตะเชอแฟนกล่าวโดยมองไปที่ขอบเขตที่เกิดจากสีแห่งความโกลาหลปรมาจารย์ตำแหน่งนี้โอเคไหมผู้อำนวยการคริสตจักรเพรสไบทีเรียนคนหนึ่งถามไม่เป็นไรตำแหน่งนี้อยู่ตรงข้ามกับตำแหน่งของชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนของโลกปีศาจเชอแฟนพยักหน้าจากนั้นเรียกขุนนับหมื่นตัวที่จัดเตรียมขบวนการไว้เป็นพิเศษภายใต้การควบคุมขององุ่นพวกเขานำวัสดุที่เกี่ยวข้องมาจัดเรียงในตำแหน่งที่สอดคล้องกันเชอแฟนแสดงให้เห็นรูปแบบแกนกลางที่รบกวนรูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเป็นหลัก3วันต่อมาได้มีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนย้ายมวลสารรบกวนและหมิงกงก็ถูกเคลียร์ไปยังที่เกิดเหตุด้วยผู้อาวุโสถ้าโลกปีศาจเปิดใช้งานอาเรเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนจริงๆแล้วร่างโคลนต้าเผิงปีกสีทองจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ใดหมิงคงถามอย่างสงสัยนี่เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาอย่างไรก็ตามมันจะห่างไกลห่างไกลห่างไกลจากขอบเขตการฝึกฝนอมตะของเราเชอแฟนใช้ระยะทางไกล3ระยะทางติดต่อกันเพื่อบ่งชี้ว่าอาเรการเคลื่อนย้ายสัญญาณรบกวนที่จัดไว้นั้นทรงพลังหมิงคงพยักหน้าอย่างพึงพอใจในเวลานี้ซูฟานถามอย่างสงสัยไม่มีแบ็คแฮนด์เหลือก่อนขึ้นสู่สวรรค์หรอเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์ปีศาจต่อสู้กันอย่างเปิดเผยและเป็นความลับมาหลายปีแล้วซูฟานไม่เชื่อไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อได้ยินคำพูดของเชอแฟนมิงคงก็ยิ้มอย่างขมขื่นแน่นอนแม้แต่ชางซุนและต้าเผิงปีกทองก็ถูกบังคับให้ขึ้นไปตามที่คาดไว้ตามแผนของผู้บังคับบัญชาหลังจากที่พวกเขาถูกบังคับให้ขึ้นไปร่างโคลนของผู้บังคับบัญชาจะมาถึงโลกแห่งการฝึกฝนที่เป็นอมตะภายใน100ปีแต่ตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยสิ่งประดิษฐ์อมตะที่ผู้เหนือกว่าทิ้งไว้ฉันไม่สามารถติดต่อกับอาณาจักรบนได้แม้จะผ่านความสัมพันธ์ของปรมาจารย์ของหอกลั่นสิ่งประดิษฐ์ก็ตามหมิงคงทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของพวกเขาจะกลัวร่างโคลนต้าเผิงปีกทองของเผ่าพันธุ์ปีศาจได้อย่างไรปรากฏว่ามีบางอย่างผิดพลาดซูฟานตระหนักได้ทันทีเชอแฟนแตะเบาๆในอากาศราวกับระลอกคลื่นที่กระจายอยู่ในน้ำรูปแบบการรบกวนถูกเปิดใช้งานและเส้นในรูปแบบสร้างสีสดใสในโดเมนที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งตอนนี้เขากำลังล็อกอาเรเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนตามความถี่เฉพาะจากนั้นไม่ต้องกังวลกับมันแค่ส่งคนมาแทนที่หินวิญญาณการบริโภคเป็นครั้งคราวซูฟานกล่าวนั่นพูดง่ายนะหมิงคงพยักหน้าขณะที่ทั้งสองกำลังจะจากไปพวกเขาก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปแบบและทันใดนั้นก็สว่างขึ้นส่งผลให้ความผันผวนแปลกๆไม่มีที่สิ้นสุดไปในทิศทางอื่นจู่ๆเชอร์แฟนก็มองไปที่รูปแบบการรบกวนไม่ตามการประมาณการของฉันเผ่าปีศาจจะใช้เวลาอย่างน้อย5ปีในการสร้างอาเรเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนทำไมการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนจึงเริ่มต้นตอนนี้ปรมาจารย์รูปแบบการแทรกแซงนี้เปิดใช้งานอยู่หรือไม่หมิงคงรีบถามการเปิดใช้งานแล้วแต่ความผันผวนที่ปล่อยออกมาจากการก่อตัวนี้ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเชอแฟนดูเคร่งขรึมเมื่อมองไปที่รูปแบบการรบกวนในขณะนี้มีเสียงที่คมชัดราวกับกระจกแตกดังขึ้นจากนั้นรูปแบบการรบกวนทั้งหมดก็แตกสลายอาเรเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยระดับพลังที่สูงขึ้นคาดว่าโคลนต้าเผิงปีกสีทองได้มาถึงแล้วซูฟานพูดอย่างใจเย็นเขารู้ว่านี่คือการตบหน้ารูปแบบการรบกวนที่ถูกสร้างขึ้นในวินาทีสุดท้ายถูกทุบเป็นชิ้นๆในวินาทีถัดไปหมิงคอองถอนหายใจดูเหมือนว่ามีเพียงแบ็คแฮนด์ที่2ที่เหลือโดยซางซุงเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานได้ปรมาจารย์ฉันจะไม่ไปกับคุณถ้าฉันมีอะไรทำที่นี่ผู้เฒ่าหมิงกงไปกันเถอะเชอแฟนพยักหน้าเมื่อมองไปที่รูปแบบการรบกวนที่แตกหักดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความคิดเพื่อให้สามารถทำลายรูปแบบการรบกวนที่เขาจัดไว้ได้โดยตรงอย่างน้อยก็จะต้องมีพลังที่สูงกว่าระดับอมตะที่แท้จริงในเวลานี้ในรูปแบบการเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนของโลกปีศาจต้าเผิงปีกสีทองซึ่งอยู่ในรูปร่างของมนุษย์ได้ค่อยๆเดินออกจากรูปแบบนอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนแล้วมอนสเตอร์ทั้งหมดยังคุกเข่าลงบนพื้นและก้มศีรษะเพื่อแสดงท่าทียอมจำนนมังกรหยกสีม่วงชั้นนำและพยักยักษ์ลืนทองแสดงความประหลาดใจในสายตาของพวกเขา
ในช่วงหลายปีที่ต้าเผิงปีกทองไม่อยู่พวกเขารู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการคราวนี้มีร่างโคลนต้าเผิงปีกทองมาและใกล้จะถึงแล้วที่กลุ่มปีศาจจะครองทั้งสองโลกมันช้ามากในการตั้งค่าอาเรเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสของตระกูลต้าเผิงปีกทองของฉันที่ผ่านไปมาฉันจะไม่รู้ว่าฉันมาถึงเมื่อใดจนกว่าจะถึงปีวอกและพระจันทร์ม้าดวงตาอันแหลมคมของต้าเผิงปีกทองกวาดไปรอบๆแล้วพูดคุณทำผลงานได้ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลูกที่ไม่มีวันแตกสลายของฉันก็สูญเสียไปจากคุณเช่นกันคำพูดจากร็อกปีกสีทองทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดตื่นตระหนกทันทีพวกเขาทั้งหมดอธิบายว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าเล่ห์เกินไปและการป้องกันของพวกเขาก็แน่นหนามากจนพวกเขาประสบความสำเร็จจากฝ่ายนั้นด้วยร็อกปีกทองมองดูปีศาจแล้วหัวเราะเขาค่อยๆยื่นมือออกช้าๆและขังปรมาจารย์อสูรที่อยู่ยงคงกระพันของกลุ่มเสือที่กลืนกินทองด้วยพลังที่มองไม่เห็นโดยตรงเสือกินทองเป็นกัปตันองครักษ์ของภรรยาของเขาอย่างแน่นอนจักรพรรดิปีศาจโปรดเมตตาให้โอกาสฉันเถอะให้ฉันตายในสนามรบกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เสือกินทองถูกกักขังด้วยพลังร้องขอความเมตตาด้วยความตื่นตระหนกไม่จำเป็นชาติหน้าระวังตัวด้วยมือที่ยื่นออกมาของร็อกปีกสีทองสั่นทันทีและเสือที่กลืนกินทองที่ถูกควบคุมก็ระเบิดออกกลายเป็นเมฆหมอกเลือดหมอกเลือดกระจายออกไปและตกลงบนทุกๆของประมุขปีศาจอมตะผู้อยู่ยงคงกระพันนับจากนี้ไปกลุ่มสัตว์ประหลาดทั้งหมดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้และฉันจะพาพวกคุณทั้งหมดไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเชื่อฟังยาซึมเสียงของปรมาจารย์อสูรผู้อยู่ยงคงกระพันสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นในความกลัวของพวกเขาตราบใดที่สภาเพรสไบทีเรียนแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดก็เท่ากับถูกกำจัดไปครึ่งหนึ่งสำหรับครึ่งที่เหลือพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกสังหารโดยกลุ่มสัตว์ประหลาดของพวกเขาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือเหล่าปีศาจผู้นับถือปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆของเผ่าปีศาจทั้งหมดในเวลานี้เชอร์แฟนก็กลับมายังยิลิงเมนด้วยเขายืนอยู่ที่ทางเข้าของโลกใบเล็กที่เร่งเวลาใบหน้าของเขายุ่งเหยิงเล็กน้อยหลังจากดิ้นรนอยู่พักหนึ่งเขาก็ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเร่งความเร็วเล็กๆเขาใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อเร่งฉันให้เร็วขึ้น 1,000 ปีซูฟานกล่าวท่านอาจารย์เวลาเร่งเร็วขึ้น 1,000 ปีและจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีในการบัฟเฟอร์เสียงของเกรฟดังขึ้นเป็นเวลาครึ่งปีแล้วฉันไม่รู้ว่าสภาผู้อาวุโสจะทนได้หรือไม่ซูฟานกล่าวเขาสามารถจินตนาการได้ว่าตั้งแต่อวตารแดเปงลงมามันจะกวาดล้างสภาผู้อาวุโสทั้งหมดด้วยการอยู่ยงคงกระพันอย่างแน่นอนสำหรับความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของโกลเด้นวิงเนตร็อกนั้นเชอร์แฟนคำนวณจากบันทึกบางอย่างหากคุณยืนกรานที่จะนับหน่วยให้รอจนกว่าเชอร์แฟนก้าวไปสู่จุดสูงสุดของยุคมหายานและอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ร็อกปีกสีทองนั้นมีค่าเท่ากับ 0.8 ของเขาดังนั้นเชอร์แฟนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1,000 ปีในการที่อวตารร็อกปีกทองในปัจจุบันจะถึงจุดสูงสุดของยุคมหายานก่อนที่เขาจะสามารถปราบปรามร็อกปีกทองได้ซูฟานรู้สึกว่ายิ่งระดับพลังยุทธ์ของเขาสูงเท่าไรเขาก็จะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นเท่านั้นเป็นไปได้ไหมที่ตำนานบอกว่ายิ่งมีความสามารถมากเท่าไรความรับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซูฟานได้ยินว่าต้องใช้เวลาครึ่งปีเขาจึงหยิบอาวุธวิเศษในการสื่อสารออกมาอย่างเงียบๆและส่งข้อความถึงหมิงคงฉันมีวิธีจัดการกับโกลเด้นวิงเน็ตร็อกแต่จะใช้เวลาครึ่งปีข้อความได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วปรมาจารย์แน่ใจเหรอคุณสามารถคงอยู่ได้ครึ่งปีแต่ราคาเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้อาวุโสในโบสถ์เพรสไบทีเรียนไม่มีทางดีกว่านี้หรือใช้เวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้นเมื่อเห็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เชอร์แฟนก็ลังเลเดิมทีมีการวางแผนไว้ว่าเราจะซ่อนตัวกับสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนโดยใช้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเพื่อชะลอเวลาและรอให้ร่างโคลนของอนุตตราจารย์มาถึงเนื่องจากปรมาจารย์มีวิธีที่ดีกว่าผู้เท่าของเราจึงจะเดิมพันกับคุณโดยหวังว่าปรมาจารย์จะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ซูฟานหัวเราะเมื่อเห็นประโยคนี้และตอบอย่างเงียบๆให้เวลาผมครึ่งปีซูฟานทิ้งอาวุธวิเศษในการสื่อสารแล้วกล่าวว่าสภาเพรสไบทีเรียนรู้จักพลังการต่อสู้ของฉันทันทีที่ปรมาจารย์ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมหายานเขาก็ทำให้มังกรหยกม่วงแข็งขึ้นนอกจากนี้ปรมาจารย์ยังได้แลกเปลี่ยนสมบัติจำนวนมากที่บรรจุวิถีอันยิ่งใหญ่ของโลกคริสตจักรเพรสไบทีเรียนรวบรวมข้อมูลนิดหน่อยแล้วพวกเขาก็รู้ว่าเจ้าของจะทำอะไรและพวกเขาไม่สามารถซ่อนมันได้ปูเตาเล่าให้ฟังเปาหลังจากเวลาผ่านไปเร็วขึ้นมันจะใช้เวลาเพียงครึ่งปีกว่าเกาะวิญญาณเร้นลับจะไปถึงจุดซ่อนตัวหมายเลข2ซูฟานสั่งเชื่อฟังอาจารย์โลกใบเล็กถูกปิดและสมบัติแห่งการเวลาจำนวนมากถูกส่งไปยังห้องเชื้อเพลิงผ่านทางประตูหลังของโลกใบเล็กสาวกทุกคนและยาโอสึในยิลิงเมนทั้งหมดก็ได้รับข่าวเช่นกันหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงฮิดเดนสปิริตไอแลนด์จะเคลื่อนย้ายอีกครั้งสาวกและกลุ่มปีศาจทั้งหมดยอมรับมันและหลังจากจัดการกับเรื่องนอกนิกายหยินหลิงแล้วพวกเขาก็กลับไปที่นิกายและรอการเคลื่อนย้ายทางไกลในเวลานี้เกิดสงครามระหว่าง2เผ่าพันธุ์ของสัตว์ประหลาดมนุษย์ในท้องฟ้าสุดขั้วคราวนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างใช้กำลังทั้งหมดของตน
่าท้องฟ้าที่ร็อบปีกทองขี่อยู่โดยตรงและเคลื่อนย้ายอย่างหยิ่งผยองไปนอกสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนหมิงคงและกลุ่มผู้อาวุโสหมายเลขประจำเครื่องรออยู่ข้างนอกมานานแล้วตอนนี้โปรโตสจากไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรังแกคุณฉันจะให้โอกาสคุณยอมจำนนต่อกลุ่มสัตว์ประหลาดของฉันและปล่อยให้โลกแห่งการปลูกฝังอมตะไปฉันเต็มใจที่จะแยกทวีปออกไปเพื่อให้มนุษย์เผ่าพันธุ์อยู่รอดได้พระราชวังปรากฏขึ้นอีกครั้งบนยอดเทียนลูในวังร็อบปีกสีทองกำลังมองดูกลุ่มผู้เคารพผู้อยู่ยงคงกระพันชั้นยอดกลุ่มนี้ด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนฉันคิดว่าในใจของฉันว่าฉันจะเปลี่ยนกลุ่มมนุษย์ผู้เคารพนับถือที่อยู่ยงคงกระพันนี้ให้กลายเป็นทาสปีศาจและจากนั้นมันคงน่าสนใจมากที่ได้พบกับเด็กวิญญาณดาราคนนั้นในโลกนางฟ้าร็อบปีกทองฉันเคยบอกไปแล้วว่าคุณเป็นคนที่ถูกพาตัวไปได้ง่ายที่สุดและวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงเสียงที่สง่างามและเรียบง่ายของมิงคองดังขึ้นคุณเป็นเด็กฝึกงานของมิงคองใช่ไหมคุณได้เรียนรู้ 80% จากการปรากฏตัวของอาจารย์ของคุณคุณสนใจที่จะเข้าสู่กลุ่มการกลับชาติมาเกิดของกลุ่มโกลเด้นวิงเนียดร็อบของฉันหรือไม่คุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้พิทักษ์ของฉันร็อบปีกทองต้องยอมรับว่านั้นไม่ดีเท่าโปรตอสอตัวนั้นจริงๆในแง่ของการพูดอย่างแข็งขันเจ้านายของฉันยังบอกด้วยว่าคุณพูดเรื่องไร้สาระมากมายหมิงคงพูดด้วยรอยยิ้มความกดดันที่มองไม่เห็นกดดันโดยตรงต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดวงตาของร็อบปีกสีทองก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันการฝึกฝนไม่ใช่เรื่องง่ายฉันจะให้โอกาสคุณมีชีวิตรอดโดยไม่รู้ว่าจะทะนุถนอมมันอย่างไรงั้นก็มาเป็นเพื่อนร่วมทางสิเจร็อบปีกสีทองเหยียงหมัดโชว์ดาบลมและฟันไปทางเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้น่านับถือที่อยู่ยงคงกระพันด้วยรัศมีแห่งการทำลายล้างในขณะนี้มิงคองมองไปที่ดาบลมด้วยออร่าแห่งการทำลายล้างและแววตาแห่งความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับเชอร์แฟนเข้ามาในใจเขาเป็นวิธีเดียวที่จะต้านทานร่างโคลนของโกลเด้นวิงเนียดร็อบก่อนที่อนุตราจารย์จะมาถึงเลวไฟแห่งจิตวิญญาณลุกโชนจากร่างกายของมิงคงและผู้มีเกียรติผู้อยู่ยงคงกระพันที่อยู่รอบตัวเขาต่างก็เสียสละวิธีการที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาชั่วครู่หนึ่งอาวุธสวรรค์แสงแห่งพลังเหนือธรรมชาติก็กระพริบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกตัวหนึ่งสั่นท้องฟ้าและเสียงคำรามก็ดังขึ้นยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ก้าวออกมาจากสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเสียงคำรามทำลายใบมีดลมที่ร็อบปีกสีทองฟันออกโดยตรงช่างเป็นยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์จริงๆด้วยรัศมีของโปรตอสอเด็กบนร่างกายของเขามันไม่สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงทางวิญญาณของเขาได้หรือร็อบปีกทองหยุดและถามด้วยความสนใจยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ที่ทั้งตัวแดงราวกับเลือดมองดูร็อบปีกทองด้วยความกลัวคำรามยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์คำรามเพื่อตอบสนองต่อคำพูดของร็อบปีกสีทองร็อบปีกสีทองค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งหลักในพระราชวังตอนแรกฉันคิดว่าในโลกนี้ฉันจะไม่มีวันพบกับคู่ต่อสู้ที่สนใจฉันเลยแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเด็กโปรตอสอจะยังมีมือหลังดังนั้นฉันแทบจะไม่ขยับเลยดูความแข็งแกร่งของยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ที่ถูกซ่อนไว้โดยโปรตอสอมานานหลายปีสิบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดเสาหินได้เปล่งแสงแห่งจิตวิญญาณออกมาเมื่อถูกดึงด้วยพลังที่มองไม่เห็นมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศจากนั้นแยกออกกลายเป็นเคอร์เซอร์อารีเทเลพอร์ตในที่สุดพลังอวกาศที่นี่ก็เริ่มควบแน่นและเมื่อถึงขีดสุดเกาะวิญญาณขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นเหนือเกาะแล้วมันก็ค่อยๆร่อนลงบนเกาะผู้คนในเกาะอิบเดนและเหยาซูก็ออกมาจากโลกหลักเช่นกันอาจารย์บอกว่าคราวนี้เราต้องล่าถอยเป็นเวลาครึ่งปีฉันไม่รู้ว่าผู้เฒ่าจะสามารถต้านทานร็อบปีกทองได้ในครึ่งปีนี้หรือไม่ลี่ซิงชี่กล่าวขณะมองไปที่ทะเลอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้านนอกเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ก่อนการถ่ายทอดจากเกาะวิญญาณเร้นลับเขาได้รับข่าวจากโลกปีศาจร่างโคลนของร็อบปีกสีทองมายังโลกปีศาจผ่านอารีเทเลพอร์ตข้ามเขตแดนเขาบอกฉันว่าการอดทนไว้ครึ่งปีก็ไม่มีปัญหาแต่สภาเพรสไบทีเรียนทั้งหมดจะสูญเสียโรงไฟฟ้าที่มีหมายเลขประจำเครื่องไปครึ่งหนึ่งเชอร์แกงพูดพร้อมกับถอนหายใจกำมือของเขาแน่นและเกลียดตัวเองที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามนั้นได้หลังจากผ่านไปหลายปีฉันยังอยู่ในขั้นตอนการบูรณาการดังนั้นฉันจึงไม่สามารถแบ่งปันความกังวลของอาจารย์ได้หนึ่งคือโบสถ์เพรสไบทีเรียนและอีกเมืองหนึ่งคือเมืองนางฟ้าที่ไม่ได้รับการปกป้องโดยผู้มีอำนาจในเวทีมหายานฉันไม่รู้ว่าคราวนี้จะมีกี่คนที่ถูกกลุ่มสัตว์ประหลาดสังหารเชอร์ยูเอ็กเซียนกล่าวฝึกฝนอย่างหนักและมุ่งมั่นเพื่อระดับการฝึกฝนที่สูงเพื่อที่คุณจะได้แบ่งปันความกังวลของอาจารย์หวังเซียงอฉีพูดอยู่ข้างๆเขาแต่น้ำเสียงของเขากลับอ่อนลงเรื่อยๆราวกับว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดขณะเดียวกันด้านนอกสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนยาโอซุนผู้อยู่ยงคงกระพันแห่งยาโอสึและผู้อาวุโสหมายเลขซีเรียลของ Human Race Presbyterian Church ต่อสู้กันอีกครั้งพื้นที่นั้นพังทลายลงและศพของบุรุษที่แข็งแกร่งที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดก็ลอยอยู่ในนั้นในหมู่พวกเขายูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์กลายเป็นร่างที่แท้จริงของสัตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์ยืนอย่างภาคภูมิใจบนท้องฟ้าสุดขั้วและมองดูร็อบปีกสีทองในระยะไกลกิเลนน้อยให้สภาเพรสไบทีเรียนของคุณไปก่อนวันนี้
คุณแข็งแกร่งกว่าที่ฉันจินตนาการไว้และฉันรอคอยวันที่คุณมาเป็นพาหนะของฉันร็อกปีกสีทองพูดด้วยความพึงพอใจเมื่อมองดูยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ที่โชกไปด้วยเลือดมีเพียงสัตว์ร้ายเท่านั้นที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะของมันเองยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์มองดูร็อกปีกทองด้วยความรังเกียจคำรามเมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้สีหน้าของโกลเด้นวิงเน็ตร็อกก็เปลี่ยนไปในเกรทเทาซันเวิลด์ตระกูลกิลินนั้นแข็งแกร่งกว่าตระกูลโกลเด้นวิงเน็ตร็อกเล็กน้อยทั้งสองกลุ่มก็มีความบาดหมางกันเช่นกันและทั้งสองฝ่ายมักจะจับกุมและปราบกันและกันเหมือนเป็นสัตว์พาหนะความหมายของยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ในตอนนี้คือการยอมจำนนร็อกปีกทองและใช้เป็นพาหนะของเขาเองการก้าวขึ้นไปบนจิงเพลงเพื่อปีนขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่9นี่เป็นพฤติกรรมที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาตระกูลกิลินฉันหวังว่าคุณจะลำบากมากในอนาคตร็อกปีกทองกลับคืนสู่วังเหนือหัวเต่าฟ้าสกายลูกุยก้าวออกไปอย่างช้าๆและเคลื่อนย้ายกลับไปยังโลกปีศาจพร้อมกับปรมาจารย์ปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันระดับสูงสุดของเผ่าปีศาจหลังจากที่กลุ่มปีศาจหายไปหนิงคงมองไปที่ศพของประมุขผู้อยู่ยงคงกระพันที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าสุดขั้วเผยให้เห็นความขมขื่นเล็กน้อยประมุขผู้อยู่ยงคงกระพันจะตายอย่างง่ายดายได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดมีอวตารที่สามารถฟื้นคืนชีพได้แต่ร่างกายที่แท้จริงได้ตายไปแล้วและพวกเขาก็สูญเสียโอกาสที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรที่อยู่ยงคงกระพันอีกครั้งคน3คนเสียชีวิตทันทีที่สงครามเริ่มต้นขึ้นอนิจจาใช้เวลาครึ่งปีหมิงคงถอนหายใจหัวหน้าถ้าเป็นไปตามที่คุณพูดจริงหลังจากผ่านไปครึ่งปีเราก็สามารถใช้วิธีอื่นได้ไม่จำเป็นต้องประมาทลินอเลอร์ผู้เท่าเทียนจีปรากฏตัวข้างหมิงกงทำไมฉันไม่รู้แต่ฉันกลัวว่าร็อกปีกทองจะไม่ให้เวลาฉันมีเวลาจำกัดสำหรับอวตารของเขาที่จะมาถึงโลกนี้และเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่อนุญาตให้เขาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานวิธีการชะลอเวลาจะเล่นอยู่ในมือของยาโอสึเท่านั้นมิ่งคงกล่าวว่าผู้อาวุโสหมิงกงราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ควรทำอะไรสักอย่างหรือไม่เราปล่อยให้ราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ดำรงอยู่มาเป็นเวลานานไม่ใช่แค่เพื่อจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นหรือผู้อาวุโสเทียนจีกล่าวไม่เราต้องรักษาผลกำไรไว้หากปรมาจารย์ทำไม่ได้ราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์คือโอกาสสุดท้ายสำหรับเราที่จะลุกขึ้นในโลกแห่งความเป็นอมตะหมิงคงสายหัวปฏิเสธคำแนะนำของผู้อาวุโสเทียนจีท่านอาจารย์บอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมและวางไพ่ทั้งหมดของคุณลงบนโต๊ะนี่จะเป็นการนิ่งเฉยมากฉันเข้าใจผู้เท่าเทียนจีรู้สึกสงสารเล็กน้อยหากใช้ราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ผู้อาวุโสคงไม่สูญเสียมากนักราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ในพระราชวังหลวงของกษัตริย์เฟิงฉางหนิงมองดูท้องฟ้าในเวลานี้ดวงตาของเขาผิดปกติเล็กน้อยตอนนี้เธอสัมผัสได้ถึงการต่อสู้ในท้องฟ้าสุดขั้วสงครามได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเฟิงฉางหนิงกล่าวด้วยอารมณ์ฟึ่งช้างนิงสวมเสื้อคลุมฟีนิกซ์9ตัวและแสงสีทองแห่งศีลธรรมของมนุษย์ก็ส่องแสงไปทั่วร่างกายของเขาและจักรพรรดิแห่งราชวงศ์อมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เริ่มแสดงออกมาแล้วนอกจากนี้ยังมีมังกรแห่งโชคจริงจากราชวงศ์9ฟีนิกซ์คอยเฝ้าอยู่ในขณะนี้แสงสีทองส่องประกายจากด้านนอกห้องโถงและตกลงมาในมือของฟึ่งช้างนิงฟึ่งช้างนิงขมวดคิ้วมองดูใบหยกที่ตกลงไปในมือของเขาร็อกปีกสีทองลงมาและยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ของสภาเพรสไบทีเรียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็แทบจะต้านทานมันไม่ได้ครั้งนี้เป็นการบริจาคของราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ของฉันหรือเปล่ามังกรแห่งบุญคุณธรรมและโชคที่แท้จริง6ตัวปรากฏอยู่ข้างๆเฟิงฉางหนิงและเดินไปรอบๆห้องโถงโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางในเวลานี้ครูประจำชาติของราชวงศ์จิ๋วเฟิงมาจากนอกห้องโถงฝ่าบาทครูประจำชาติไม่ได้พูดอะไรและเพียงมองไปที่เฟิงฉางหนิงอย่างเงียบๆหลังจากทำความเคารพมีวิธีใดบ้างที่ราชวงศ์ของเราจะต่อต้านร่างโคลนร็อกปีกทองได้เฟิงฉางหนิงถามเว้นแต่พระองค์จะทรงใช้บุญและโชคของมนุษย์มาทำสัญญากับสวรรค์ในโลกนี้และขับไล่ร็อกโคลนปีกทองออกไปครูประจำชาติกล่าวฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสควรพิจารณาใช่แล้วยิ่งราชวงศ์ก้าวยอดเขาพัฒนามากเท่าไรบทเพรสไบทีเรียนก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นฉันแค่ไม่รู้ว่าผู้เฒ่ากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อพวกเขายอมจำนนต่อการพัฒนาของราชวงศ์จิ๋วเฟิงของเรามานานหลายปีเฟิงฉางหนิงดูสับสนเธอมีข้อสันนิษฐานหลายประการแต่เธอปฏิเสธทั้งหมดทันใดนั้นเสียงของทหารรักษาการด้านนอกพระราชวังก็ดังขึ้นคณะเผยแผ่เพรสไบทีเรียนขอดูกรุณาเข้ามาเร็วเข้าเฟิงฉางหนิงกล่าวฉันเห็นเอลอเดอร์ผู้เป็นที่นับถือจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนมาจากนอกห้องโถงเข้าเฝ้าท่านฝ่าบาททูตไม่จำเป็นต้องสุภาพคำสั่งจากผู้เฒ่าคืออะไรเฟิงฉางหนิงถามเธอพร้อมที่จะทำข้อตกลงกับเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ชี้แจงคำสั่งของผู้เฒ่าหมิงคงจะมีความวุ่นวายในทั้งสองโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดเมื่อเร็วๆนี้ฉันหวังว่าราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์จะเพิกเฉยและพัฒนาไปด้วยความสบายใจทูตเพรสไบทีเรียนทำความเคารพและจากไปหลังจากพูดแล้วเฟิงฉางหนิงและครูประจำชาติมองหน้ากันพวกเขามีความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้อาวุโสแล้วท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นคนตัวเล็กฉันคิดว่าด้วยการพัฒนาของราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ของเราไม่ช้าก็เร็วเราจะเลิกกับสภาเพรสไบทีเรียน
ก็แค่มีกลุ่มสัตว์ประหลาดและผู้อาวุโสก็ไม่มีเวลาดูแลราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ของเราการใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ของเราจะพัฒนาไปสู่การดำรงอยู่เช่นโบสถ์เพรสไบทีเรียนในที่สุดแค่ว่าผลลัพธ์แตกต่างไปจากที่ฉันคิดเล็กน้อยเฟิงช้างนิงถอนหายใจการวางแผนตลอดหลายปีที่ผ่านมาไร้ประโยชน์โบสถ์เพรสไบทีเรียนยิ่งใหญ่มากเราไม่สามารถทำตัวเหมือนคนร้ายได้ส่งกองทัพหุ่นเชิดของเราไปยังโลกปีศาจยกเว้นกลุ่มปีศาจที่ติดอยู่กับเรากลุ่มที่ตายแล้วที่เหลือจะถูกกำจัดฉันหวังว่านี่จะช่วยแผนของผู้อาวุโสได้เฟิงช้างนิงกล่าวอย่างเงียบๆสิ่งเดียวที่สามารถช่วยคริสตจักรเพรสไบทีเรียนได้ในตอนนี้คือทำให้โลกปีศาจสับสนพวกเขาจะไม่มีสมาธิกับการติดต่อกับสภาผู้อาวุโสหรือฉันทำให้พวกเขาไม่สามารถมีสมาธิกับความแข็งแกร่งของพวกเขาได้และไฟในสวนหลังบ้านทำให้พวกเขาต้องดูแลกลุ่มของตัวเองดวงตาของเฟิงช้างนิงเผยให้เห็นความสง่างามของจักรพรรดิฉันจะจัดการทันทีครูประจำชาติกล่าวแต่มีเรื่องที่ต้องรายงานป่าบาทก่อนเกิดอะไรขึ้นเฟิงช้างนิงถามโดยปกติแล้วสิ่งที่ครูประจำชาติสามารถรายงานได้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้การตรวจจับอุปกรณ์นางฟ้าแสดงให้เห็นว่าจู่ๆเกาะขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในส่วนลึกของทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรัศมีที่บรรจุอยู่ในนั้นก็ใหญ่โตมากเมื่อพิจารณาจากรัศมีแล้วมีความเป็นไปได้มากที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่จะนำเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่แล้วรายงานกล่าวว่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่เราไปเยี่ยมด้วยกันหลังจากที่ฉันจัดการเรื่องเสร็จแล้วเฟิงช้างนิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่านับตั้งแต่การปรองดองระหว่างครูประจำชาติและผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เฟิงช้างนิงรู้สึกว่าการพัฒนาของราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์เริ่มราบรื่นขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะเป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้แลกเปลี่ยนศิลปะการขัดเกลากับผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ครูชาติกล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้ทางเดินสองโลกที่ได้รับการปกป้องโดยราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ทีมหุ่นเชิดเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเดินไปทางช่องระหว่างสองโลกแต่ละพรรคนำโดยหุ่นมหายานพวกเขาได้รับคำสั่งจากครูประจำชาติและหลังจากเข้าสู่โลกปีศาจพวกเขาก็สังหารกลุ่มปีศาจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหุ่นเชิดในกลุ่มหรือหุ่นเชิดชั้นนำของมหายานเปลวไฟแห่งแสงแห่งจิตวิญญาณก็พุ่งออกมาจากดวงตาของพวกเขาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตื่นเต้นของพวกเขาการกำจัดเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้งหมดหมายความว่าทุกสิ่งจากเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดสามารถถูกปล้นได้ตราบใดที่พวกเขามีทรัพยากรพวกเขาสามารถเลื่อนระดับเป็นหุ่นเชิดระดับที่สูงขึ้นได้ที่อีกด้านหนึ่งของเส้นทางระหว่างโลกทั้งสองมีรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส10รูปแบบมารวมตัวกันผู้นำหุ่นเชิดในครั้งนี้คือหุ่นมหายานที่ทรงพลังที่สุดในราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ซึ่งสามารถต่อสู้กับผู้อยู่ยงคงกระพันแห่งเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดได้ม่านแสงขนาดใหญ่ถูกปกคลุมและผู้บังคับหุ่นเชิดก็ฉายม่านแสงขนาดใหญ่เหนือม่านแสงคือแผนที่โลกปีศาจที่พวกเขาค้นพบกลุ่มหนึ่งทิศทางเดียวและในที่สุดก็รวมตัวกันนอกเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลงูใหญ่ชั้นนำแผนการต่อสู้เฉพาะถูกส่งไปให้คุณแล้วเป้าหมายหลักคือการปล้นและฆ่าสัตว์ประหลาดให้มากขึ้นหากคุณเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่อยู่ยงคงกระพันคุณจะได้รับอนุญาตให้ล่าถอยอย่างมีกลยุทธ์หลังจากที่ผู้นำหุ่นเชิดพูดจบพรรคทั้ง10ก็บินไปในรือวิญญาณไปใน10ทิศทางที่แตกต่างกันในเวลานี้ทุกคนใน Hidden Spirit Island ก็จัดการประชุมเช่นกันตอนนี้ฉันได้รับข่าวว่าในการต่อสู้ครั้งแรกเพียงลำพังผู้อาวุโส3คนล้มลงจากสภาเพรสไบทีเรียนหลีซิงซีกล่าวฉันรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างดวงตาของเธอแก้งสว่างขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้ฉันพาหุ่นเชิดในนิกายไปยังโลกปีศาจเพื่อสังหารเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจสัก 2-3 แห่งเสียงของจาร์ลิงค่อนข้างกระหายเลือดเมื่อเร็วๆนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหาคอขวดในการฝึกฝนของเขาและจำเป็นต้องฝ่าฟันผ่านการต่อสู้ไปเปาท่านอาจารย์พูดอะไรก่อนจะถอยกลับไปเชิญยูเอ็กเซียนถามตราบใดที่ตำแหน่งของฮิดเดนไอแลนด์ไม่ถูกเปิดเผยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณนี่คือคำพูดดั้งเดิมของปรมาจารย์การล่าถอยของปรมาจารย์มีความสำคัญมากในครั้งนี้และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโลกทั้งใบในการปลูกฝังอมตะดังนั้นการกระทำทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเกาะที่ซ่อนอยู่เสียงของเกรฟดังขึ้นก็ขึ้นอยู่กับฉันแล้วที่จะพาทีมหุ่นเชิดไปยังโลกปีศาจเพื่อทำอะไรบางอย่างจ้านหลิงแนะนำเธอแก๊งและคนอื่นๆมองหน้ากันและพยักหน้าเห็นด้วยฐานการฝึกฝนของพวกเขาทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการหลอมรวมดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการนำทีมไปสู่โลกปีศาจในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับยาโอซูนผู้อยู่ยงคงกระพันชีวิตของเขาอาจเสียชีวิตได้เธอแฟนที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในโลกใบเล็กก็ลืมตาขึ้นมาเปาโลกภายนอกเป็นยังไงบ้างสู่ฟานถามร็อกปีกสีทองปิดกั้นทางเข้าสำนักงานใหญ่ของผู้อาวุโสโดยตรงและผู้อาวุโสก็ส่งยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์เพื่อต้านทานคลื่นลูกแรกของการโจมตีทั่วไปของเผ่าปีศาจด้วยค่าใช้จ่ายของหลอดหมายเลขซีเรียล3คนเปาส่งหุ่นรูปดาบชุดหนึ่งไปสนับสนุนคริสตจักรเพรสไบทีเรียนหุ่นเชิดที่ไร้ประโยชน์ของนิกายทั้งหมดถูกส่งไปยังผู้อาวุโสฉันช่วยคุณงานใหญ่ไม่ได้แต่คุณต้องช่วยฉันเรื่องงานเล็กซูฟานกล่าวหลับตาและเริ่มฝึกซ้อมเวลาเป็นเรื่องเร่งด่วนและเขาต้องทะนุถนอมทุกนาทีและทุกวินาทีในเวลานี้โลกปีศาจได้เริ่มรุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างรอบด้านและเมืองนางฟ้าที่สำคัญในเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ปีศาจ
เนื่องจากการหดตัวของอำนาจระดับสูงของโบสถ์เพรสไบทีเรียนอำนาจของเมืองนางฟ้าบางแห่งที่ได้รับการปกป้องโดยสภาเพรสไบทีเรียนจึงว่างเปล่าและยาโอสึก็คว้าโอกาสนี้ไว้และในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นชายที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดพวกเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะพวกเขาค้นพบว่าผนึกอวกาศหายไปแล้วและถูกทำลายโดยร็อกปีกสีทองที่มีพลังเหนือธรรมชาติทั่วระยะเวลาหนึ่งสามารถใช้ทั้งอารีการเคลื่อนย้ายมวลมนุษยชาติและเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดได้ในเวลานี้ร็อกปีกสีทองกำลังนั่งอยู่บนห้องโถงใหญ่ถือฟีนิกซ์เลือดที่เขาไม่เคยเห็นมาหลายปีรู้สึกสะเทือนอารมณ์เล็กน้อยในใจโลกที่ไม่มีเด็กโปรตอสคงจะน่าเบื่อจริงๆยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ตัวนั้นทำได้เพียงเข้าตาของเขาเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอดังนั้นให้เขาใช้กำลังทั้งหมดที่มีปรมาจารย์จักรพรรดิปีศาจคุณจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนเฟิงเอ๋อคิดไม่ดีเกี่ยวกับคุณมาหลายปีแล้วเชอเฟงพูดอย่างประการตาขณะที่เธอพิงร็อกปีกสีทองนานถึง100ปีเมื่อถึงเวลาคุณควรรีบฝึกฝนและพาลูกๆของเราไปสู่โลกแห่งนางฟ้าเพื่อตามมาหาฉันเมื่อคุณขึ้นไปต้าเผิงปีกทองพูดเบาๆสำหรับเชอเฟงเขามีความรู้สึกพิเศษหลังจากขึ้นไปสู่โลกแห่งนางฟ้าฉันจะขอให้พ่อส่งคุณไปที่สระน้ำนาวาน่าของตระกูลฟีนิกซ์เพื่อที่คุณจะได้กลายมาเป็นเผ่าฟีนิกซ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นคุณสามารถฝึกฝนวิธีการลับของเผ่าฟีนิกซ์และฝึกฝนต่อไปได้จากนั้นเราก็สามารถเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์ได้ร็อกปีกทองกล่าวเมื่อได้ยินคำพูดของร็อกปีกทองใบหน้าของเชอเฟงก็ซาบซึ้งและด้วยน้ำตากลอเบ้าเขาพูดว่าเฟิงเอ๋อเขาจะได้รับความโปรดปรานจากจักรพรรดิปีศาจได้อย่างไรเป็นคู่หูของฉันและดูแลลูกของเราให้ดีก็พอแล้วไม่ต้องคิดมากร็อกปีกสีทองลูกเชอเฟงในเวลานี้ชายผู้แข็งแกร่งที่มีหัวเสือเดินเข้าไปในห้องโถงปรมาจารย์จักรพรรดิปีศาจฉันได้สร้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเพื่อทำสงครามกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเต็มที่เราควรจะปรับสภาผู้เฒ่าอีกขั้นหนึ่งดีไหมเพื่อที่พวกเขาจะไม่มีเวลาไปดูแลเมืองนางฟ้าหลักๆในโลกมนุษย์ชายหัวเสือกล่าวคุณไม่สามารถผลักมันเร็วเกินไปไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเปิดใช้งานแบ็คแฮนด์ที่เด็กโปรโตสทิ้งไว้และนำเพรสบิทีเรียนเฮดควอเตอร์เวิลด์ไปซ่อนจากนั้นจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อค้นหามันแยกพวกเขาออกทีละคนฉันจะจ้องมองยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์และหมิงกงคุณและซียูจะใช้โอกาสนี้ในการปราบปรามผู้มีชื่อเสียงสูงสุดของกลุ่มสังหารมันราคาถูกเกินไปที่จะจัดการกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในคราวเดียวเราต้องผ่าเนื้ออย่างช้าๆและทำให้พวกเขาสิ้นหวังนิดหน่อยนี่จะช่วยลดการสูญเสียเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดของเราด้วยต้าเผิงปีกทองกล่าวฉันเชื่อฟังชายหัวเสือถอนตัวออกไปเมื่อเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดรุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างรอบด้านโลกทั้งโลกของการฝึกฝนผู้เป็นอมตะยกเว้นในรัฐที่ห่างไกลโดยเฉพาะก็ตกอยู่ในสงครามลินเซนเซียนเฉิงยังถูกรุกรานโดยกลุ่มสัตว์ประหลาดและกลุ่มสัตว์ประหลาดหลักที่บุกรุกคือกลุ่มโฮลี่ไลออนที่เชอร์แฟนปล่อยไปตั้งแต่แรกในโลกปีศาจจานลิ่งเพิ่งทำลายเมืองศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มใหญ่จากนั้นฉันก็ได้รับข่าวจากผู้เฒ่าว่าเมืองอมตะลินเซินถูกรุกรานโดยกลุ่มสิงโตศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นข่าวนี้จานลิ่งก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งทันทีเพราะในที่สุดเขาก็มีโอกาสแก้แค้นภาพลักษณ์ของพระอสูรราชสีศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังปราบปรามเขาในตอนนั้นล้วนชัดเจนในใจของฉันตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นและมีเหตุผลที่ถูกต้องแน่นอนว่าเขาต้องกลับไปแก้แค้นไปหมุนเทเลพอร์ตกลับไปยังเมืองหลินเซินเซียนฉันต้องการที่จะแบนเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์จานลิ่งพูดด้วยไฟในดวงตาของเขาได้รับแล้วต้องใช้เวลาในการควบแน่นวงกลมเคลื่อนย้ายมวลสารระยะไกลโปรดหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อแก้ไขจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายมวลสารเสียงของเกรฟดังขึ้นด้วยคลื่นแห่งจิตวิญญาณแห่งสงครามหุ่นเชิดทั้งหมดก็กลับไปยังตำแหน่งของตนในทันทีและบินออกไปในเรือวิญญาณขนาดใหญ่ในเวลานี้เผ่าสัตว์ประหลาดที่กำลังต่อสู้อยู่ในโลกมนุษย์พบว่าสนามหลังบ้านของเผ่าใหญ่หลายเผ่าถูกไฟไหม้และศัตรูล้วนเป็นเพียงหุ่นเชิดเดินมาและไปอย่างไร้ร่องรอยและที่อยู่ของพวกเขาก็ไม่แน่นอนบ่อยครั้งหลังจากทำลายเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจพวกเขาก็ซ่อนตัวอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นก็ปรากฏตัวในเมืองศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของเผ่าปีศาจที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบล้านไมล์ยาโอซุนจำนวนมากที่ต่อสู้ในโลกมนุษย์ถูกบังคับให้กลับบ้านเพื่อปกป้องกลุ่มของตนกว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไป3เดือนแล้วในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคริสตจักรเพรสไบทีเรียนได้สูญเสียหมายเลขลำดับที่น่าเคารพอีก4คนพวกเขาทั้งหมดถูกยึดครองโดยผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพยัคฆ์ลืนทองและมังกรน้ำท่วมซียูพลังการต่อสู้อันสูงส่งของอดีตเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดทั้ง2ตอนนี้อุทิศให้กับการตามล่าผู้อาวุโสจำนวนหนึ่งของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้มีเกียรติแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้สังหารพวกเขาไปแล้วมากกว่า10คนอย่างไม่ตั้งใจในเมืองนางฟ้าที่เพิ่งถูกทำลายโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์มังกรหยกม่วงกำลังโฉบอยู่เหนือเมืองนางฟ้าที่ถูกทำลายปรมาจารย์แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์สักวันหนึ่งฉันจะตามมาหาคุณซิยูเจี้ยวลองกล่าวว่าในช่วงเวลานี้เขาได้รวบรวมความแข็งแกร่งและสติปัญญาทั้งหมดของเขาแต่ล้มเหลวในการค้นหาเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่แม้ว่าเขาจะทำลายเมืองนางฟ้าหลายแห่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะขจัดความเกลียดชังในใจของเขาที่มีต่อเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกาะแห่งวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดในโลกปิดของซูฟานซูฟานค่อยๆลืมตาขึ้นและเวลาก็เร็วขึ้นและหยุดลงสถานการณ์นอกปูเตาเป็นยังไงบ้างซูฟานถาม
ตามข่าวจนถึงตอนนี้สภาเพรสไบทีเรียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้สูญเสียผู้เคารพที่มีหมายเลขประจำเครื่องไป7คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ยงคงกระพันที่เหลืออีก3คนก็ล้มลงเช่นกันสำหรับระดับที่น่าเคารพนั้นการสูญเสียนั้นถึง20แล้วGolden Wingate รอบจ้องมองที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนมันเป็นกิลินและมิงของเลือดบริสุทธิ์ที่ไม่กล้าทำอะไรบุ๋ยมอบ่ามอพวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีอย่างไม่คาดคิดของ Golden Wingate รอบในสำนักงานใหญ่เพรสไบทีเรียนเท่านั้นการต่อสู้เต็มรูปแบบระหว่างเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผนึกอวกาศก็ถูกยกขึ้นแล้วบัดนี้โลกแห่งการปลูกฝังอมตะเกือบทั้งหมดก็มีเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดปรากฏอยู่ปูเตารายงานเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอร์แฟนก็ได้แต่ถอนหายใจมนุษยชาติเต็มไปด้วยหายนะว่าแต่มีข่าวการตรัสรู้บ้างไหมซูฟานถามเขาอยู่ในเมืองหมื่นปีศาจในโลกปีศาจนั่นคือพลังที่อาจารย์ของคุณแมงมุมฝึกหัดสร้างขึ้นและได้กลายเป็นพลังสูงสุดของเผ่าปีศาจปูเตารายงานเมืองมอนสเตอร์หมื่นของเขารุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเปล่าซูฟานขมวดคิ้วและถามไม่พวกเขายังปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาด้วยซ้ำปูเตาได้ตอบกลับแมงมุมตัวน้อยที่น่าสนใจมากซูฟานหัวเราะเขาตกลงที่จะให้แมงมุมคริสตันเป็นลูกศิษย์ของเขาตั้งแต่แรกซึ่งเป็นไปตามความคิดของเขาหากแมงมุมคริสตันกล้าที่จะสัมผัสเผ่าพันธุ์มนุษย์ซูฟานก็จะทำลายมันด้วยมือของเขาเองน่าเสียดายที่เอิร์ธคริสตันสไปเดอร์ไม่ให้โอกาสเชอร์แฟนเช่นนี้ดีใจที่ได้อยู่ที่นั่นส่งข้อความหาเขาเพื่อขอให้เขาอยู่ในเมืองหมื่นปีศาจในเดือนเมษายนก่อนที่จะเปลี่ยนสถานที่หลังจากผ่านไป4 เดือนสงครามระหว่างสัตว์ประหลาดกับมนุษย์จะสงบลงซูฟานหลับตาและเริ่มฝึกฝนหลังจากพูดจบเวลานี้นอกสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนกิเลนเลือดบริสุทธิ์และผู้อาวุโส10 อันดับแรกในโบสถ์เพรสไบทีเรียนต่างมองไปที่ร็อบปีกสีทองด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมและร่างกายของพวกเขาได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น้อยและนี่เป็นเพียงร็อบปีกสีทองที่กำลังเคลื่อนไหวร่างกายมันดีจริงพวกคุณได้รับความรักจากดาวออฟเฮฟเว่นในโลกคุณซึ่งเป็นขุนนางที่ไม่ย่อท้อของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเป็นเป้าหมายของการแข่งขันในหมู่อมตะผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนางฟ้าลองคิดดูสิและเข้าร่วมกลุ่มโกลเด้นวิงเนตร็อกของฉันเพื่อประโยชน์ของคุณบางทีฉันอาจจะปล่อยเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปโกลเด้นวิงเนตร็อกกล่าวด้วยรอยยิ้มปรมาจารย์ปีศาจที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์มองดูเขาด้วยความชื่นชมแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะอ่อนแอแต่เขาก็ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ปกป้องตัวเองหลังจากได้รับการฝึกฝนหลังจากขึ้นไปสู่โลกแห่งนางฟ้าถ้าอยากสู้ก็สู้อย่าพูดเรื่องไร้สาระให้มากหมิงคอองกล่าวว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วตราบใดที่เชอร์แฟนไม่สามารถต้านทานอวตารร็อบปีกทองได้ภายในครึ่งปีเขาจะต้องนำสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนทั้งหมดไปด้วยแล้วหนีไปวันนี้ฉันไม่มีความสนใจมากนะพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่อีกครั้งร็อบปีกทองกล่าวแล้วกลับไปยังวังของเขาเขาไม่รีบร้อนเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดกำลังกัดกินพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทีละน้อยตราบใดที่เขาจับตาดูการดำรงอยู่สูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดจะสามารถโค่นลงได้มนุษยชาติในราคาที่น้อยมากหมิงคงกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนพร้อมกับยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์และหมายเลขประจำเครื่องที่เหลืออยู่ผ่านไปอีก1 วันแล้วและฉันไม่รู้ว่าจะทนต่อ3 เดือนที่เหลือได้หรือไม่หมิงคอองกล่าวว่าผู้อาวุโสหมิงคงครั้งต่อไปที่โกลเด้นวิงเนตร็อกทำการโจมตีเต็มกำลังฉันจะทำมันให้ร่างกายที่แท้จริงของข้าต่อสู้และล้มลงด้วยร็อบปีกสีทองนั้นด้วยวิธีนี้ร็อบปีกสีทองจึงสามารถคงตัวได้นานกว่าครึ่งเดือนค่อยๆทำลายพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันลงอย่างช้าๆนั่นคือสิ่งที่เขาชอบที่จะเห็นผู้อาวุโสหมายเลขซีเรียลข้างหมิงกงกล่าวคุณทำไม่ได้คุณต้องเข้าคิวด้านหลังผู้เฒ่าดวนชานหมิงคงคิดสักพักแล้วพูดว่าถูกต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องเถียงใช้เวลาไปทีละคนผู้อาวุโสดวนชานกล่าวด้วยรอยยิ้มราวกับว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสภาเพรสไบทีเรียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีอิทธิพลในโลกนางฟ้าแม้ว่าร่างจริงจะพังทลายลงแต่ร่างโคลนที่เหลือก็สามารถขึ้นสู่โลกแห่งนางฟ้าได้ในโลกนางฟ้าการสูญเสียทั้งหมดนี้สามารถชดเชยได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตื่นตระหนกมากนักฉันเกรงว่าหลังจาก Broken Mountain สิ้นสุดลงจะใช้เวลาครึ่งปีก่อนถึงตาฉันผู้อาวุโสหมายเลขซีเรียลม้วนริมฝีปากแล้วพูดทีละคนคุณแค่ไม่ได้คิดอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับร็อบปีกทองหลังจากที่เขาออกจากศุลกากรแล้วมิ่งคงกล่าวว่าเมื่อท่านอนุตตราจารย์ก้าวข้ามหายนะมีเพียง 60,000 ลี่เจียหยุนแต่ปรมาจารย์มี 100,000 ลี่เต็มซึ่งได้มาถึงขีดจำกัดของโลกนี้แล้วนอกจากนี้ตามข้อมูลก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของนิกายหยิมหลิงไม่มีความพ่ายแพ้และสาวกทุกคนที่เขาสอนก็มีพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้คุณแบบนี้พูดยังไงเราควรพนันกันยังไงก็ตามเรายังมีตัวสำรองอยู่ดังนั้นมันไม่สำคัญว่าเราจะแพ้เดิมพันยังไงซะเราก็มาถึงสถานการณ์นี้แล้วผู้อาวุโสดวนชานกล่าวในเวลานี้ในเมืองนางฟ้าในสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเย่เสี่ยวเหยาและเหล่าเจี้ยนกำลังหารือเกี่ยวกับแผนต่อไปเจ้าหนูสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่เป็นเวลานานอย่างแน่นอนพลังการต่อสู้ของโคลนร็อบปีกทองนั้นใกล้ถึงขีดจำกัดของโลกแห่งการฝึกฝนอมตะแล้วหากไม่มีอุบัติเหตุเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องเดือดร้อนในช่วงเวลาต่อไปจนกว่าแมนออฟเดสตินีจะปรากฏตัวเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะชนะเล่าเจี้ยนกล่าวในใจของเย่เสี่ยวเหยา
ผู้เฒ่าเจียนคุณเพิ่งบอกว่าฉันเป็นคนที่มีโชคชะตาและคุณได้เห็นเหตุการณ์ภายนอกแล้วร็อกปีกสีทองที่อยู่ยงคงกระพันเช่นนี้ฉันจะเอาชนะมันได้หรือไม่เย่เสี่ยวเหยารู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เสี่ยวเหยาเหล่าเจียนก็ไม่ได้ที่จะกรอกตาคุณเองก็คิดมากเหมือนกันและคุณไม่ได้บอกให้คุณฆ่าเขาตามข้อมูลจากสภาเพรสไบทีเรียนร็อกปีกทองก็แยกตัวออกมาแม้ว่าจะมีหนทางที่จะขึ้นไปบนฟ้าได้แต่มันก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้เพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเป็นอย่างไรแค่อดทนไว้แล้วมันจะผ่านไปเล่าเจี้ยนกล่าวในใจของเย่เสี่ยวเหยาหลายร้อยปีที่โลกแห่งการปลูกฝังอมตะถูกครอบครองโดยกลุ่มปีศาจมาเป็นเวลานานแล้วเย่เสี่ยวเหยาตื่นตระหนกเล็กน้อยคุณคิดมากเกินไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้เปราะบางอย่างที่คุณคิดผู้อาวุโสจากโบสถ์เพรสไบทีเรียนจะต้องอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะขึ้นไปดังนั้นงานของคุณคือหาสถานที่ที่ปลอดภัยล่าถอยและฝึกฝนเป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนจะออกมานั่นคือยุคของคุณเล่าเจียนกล่าวเมื่อได้ยินสิ่งนี้เย่เสี่ยวเหยาก็พยักหน้าน่าเสียดายที่เราได้ใช้ความพยายามจนหมดหนทางและไม่สามารถติดต่อกับปรมาจารย์ช่างฝีมือได้เย่เสี่ยวเหยากล่าวพร้อมกับถอนหายใจไม่เป็นไรใช้เวลาของคุณมันเป็นแค่ดาบนางฟ้าจะมีโอกาสได้รับมันเสมอเล่าเจี้ยนกล่าวอย่างสบายใจเย่เสี่ยวเหยาลุกขึ้นยืนวางแผนที่จะไปที่สำนักงานใหญ่คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเพื่อรับงานบางอย่างหลังจากทำงานหนักเขาถือได้ว่าเป็นสมาชิกกึ่งแกนกลางของโบสถ์เพรสไบทีเรียนคุณมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าแต่คะแนนที่ต้องการนั้นมีมากและจะต้องใช้เวลาหลายพันปีในการสะสมทีละน้อยลินเซ้นเซียนเฉิงที่ทางผ่านระหว่าง2โลกดาบยักษ์ที่ถูกควบแน่นโดยโดเมนวิญญาณ5องค์ประกอบทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าดาบยักษ์ยังคงมีคราบเลือดปีศาจอยู่จานลิงถือหัวสิงโตตัวใหญ่ไว้ในมือและจ้องมองไปที่เส้นทางระหว่าง2โลกด้วยเจตนาฆ่าเดิมทีครอบครัวของคุณจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าคุณตายเองคุณจะไม่สามารถบ่นเกี่ยวกับชีวิตของคุณได้จานลิงก้าวเข้าสู่เส้นทางระหว่าง2โลกพร้อมกับกลุ่มหุ่นเชิดระหว่างทางจานลิงก็คลั่งไคล้มียาโอซุน8คนที่เสียชีวิตภายใต้ดาบยักษ์ของเขาเพียงลำพังและยาโอซุสจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ด้านล่างยาโอซุนทุกครั้งที่เขามาถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์จานลิงใช้โดเมนทางจิตวิญญาณ5องค์ประกอบเพื่อควบแน่นพลังเวทมนต์ลมตะวันออกเพื่อชำระล้างพื้นดินหลังจากตั้งค่านี้เพียงลำพังสิ่งเดียวที่เหลือคือมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าที่อยู่เหนือระดับการรวมกลุ่มแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะของจานลิงด้วยวิญญาณชั่วร้ายที่ฆ่าทุกสิ่งบนใบหน้าของเขาจึงรีบเข้าไปฆ่าทุกสิ่งคอขวดที่พบในการฝึกฝนก็ถูกทำลายโดยเขาเช่นกันภายนอกเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์จู่ทะเลวิญญาณ5สีก็ปรากฏขึ้นและพลังงานจิตวิญญาณ5องค์ประกอบขนาดใหญ่ก็ค่อยๆควบแน่นผีปนาวุธดงเฟงจำนวนหนึ่งกำลังเป็นรูปเป็นร่างจานลิงมองไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยท่าทางที่ชั่วร้ายการแก้แค้นยังคงน่าสนใจอยู่จ้านหลิงพูดด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นเสียงองุ่นก็ดังขึ้นผู้เฒ่าจานลิงอยากฆ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์ให้หมดเหลือไว้ 1,000 ตัวไว้สำหรับการสืบพันธุ์ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าตระกูลสิงโตศักดิ์สิทธิ์ดูดีเหมาะสำหรับสัตว์พาหนะปราบปรมาจารย์ปีศาจเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2คนมีสิงโตวิหาร2ตัวหายไปที่ทางเข้าประตูหยินหลิงเมื่อได้ยินคำพูดของผู้เฒ่าจานลิงก็โบกมือให้ขีปนาวุธดงเฟงครึ่งหนึ่งออกไปหลังจากคิดดูแล้วครึ่งหนึ่งก็กระจายไปอีกครั้งในเมื่อผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่สั่งแล้วให้ทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้ให้กับกลุ่มสิงโตศักดิ์สิทธิ์จานลิงสร้างแมวน้ำด้วยมือทั้งสองข้างและขีปนาวุธดงเฟง3ลูกที่มีเปลวไฟหางยาวระดมยิงไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายที่เชอแกงไม่มาไม่เช่นนั้นเขาจะต้องระเบิดอย่างแน่นอนขณะที่เมฆเห็ด3ก้อนลอยขึ้นมาจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์ในระยะไกลจานลิงยิ้มอย่างเคร่งขรึมและนำหุ่นเชิดไปฆ่าพวกเขาภายนอกสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนท้องฟ้าแอลยูกุยปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับร็อกปีกสีทองฉันคิดมาสักพักแล้วพวกคุณทุกคนเป็นคนที่กระดูกสันหลังสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือให้ทางที่ดีแก่คุณในการตายร็อกปีกสีทองเคลื่อนตัวออกไปในชีวิตจริงและคว้าผู้อาวุโสที่มีหมายเลขด้วยกรงเล็บเดียวต้วนซานคือผู้ที่กำลังจะตายก่อนในวันนั้นผู้เฒ่าหมิงคงฉันจะก้าวไปก่อนดวงตาของดวนชานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในท้ายที่สุดเขาก็ระเบิดด้วยพลังดั้งเดิมทั้งหมดของเขาแสดงพลังเหนือธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดของเขาขวานขนาดใหญ่ที่มีพลังดั้งเดิมของโบรเกนเมาเทนควบแน่นอยู่บนท้องฟ้าคัมภีร์ของเต่าผู้ยิ่งใหญ่เปล่งประกายบนขวานยักษ์และมียติพังปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของขวานยักษ์ราวกับว่ามันสามารถตัดภูเขาและภูเขาทั้งหมดในโลกได้ร็อกปีกสีทองที่ถือบล็อกเคนเมาเทนมองขวานยักษ์บนหัวของเขาอย่างจริงจังและเขาก็รู้สึกถึงอันตรายเล็กน้อยจากขวานยักษ์แต่เป็นเพียงร่องรอยขวานขนาดใหญ่ฟันลงอย่างแรงด้วยโมเมนตัมของท้องฟ้าราวกับว่าร็อกปีกสีทองคือภูเขาที่อยู่ใต้ขวานเป่งอร็อกปีกสีทองกางปีกขึ้นเพื่อปิดกั้นมันและขวานยักษ์ก็ตัดขนบนปีกยักษ์เพียงไม่กี่ขนเท่านั้นถูกต้องมันสามารถทำร้ายฉันได้ร็อกปีกสีทองพูดอย่างสงบจากนั้นจึงเขย่ากรงเล็บยักษ์เบาๆลวนชานกลายเป็นเมฆหมอกเลือดวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ลุยกันต่อร็อกปีกสีทองกลายร่างเป็นมนุษย์และกลับคืนสู่วัง
เขาชื่นชมการแสดงออกของกลุ่มผู้เคารพนับถือผู้อยู่ยงคงกระพันในโบสถ์เพรสไบเทเรียนและรู้สึกพึงพอใจมากเมื่อสร้างซุ้มอยู่ใกล้ๆโกลเด้นวิงเน็ตแดปเองเกลียดการแสดงออกบนใบหน้าของผู้อาวุโสหมายเลขซีเรียลที่มั่นใจในชัยชนะเมื่อก่อนคุณพึงพอใจและเฉยเมยแค่ไหนตอนนี้ฉันอยากให้คุณหมดหวังและหวาดกลัวมิงคองพาทุกคนและยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์กลับไปที่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบเทเรียนทุกคนต่างเผชิญหน้าซีดเผือดและตอนนี้สถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตกอยู่ในความเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงแต่พวกเขาซึ่งเป็นผู้เคารพนับถือสูงสุดที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลับถูกจ้องไปที่โดยรอบปีกสีทองตราบใดที่สภาผู้อาวุโสกล้าที่จะไปยังเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อสนับสนุนผู้อาวุโสรอบปีกสีทองของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดก็จะกล้าที่จะโจมตีทั่วไปที่สำนักงานใหญ่ของสภาผู้อาวุโสหากไม่ใช่เพราะคำพูดของเธอแฟนสภาผู้อาวุโสอาจจะตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกโดยสิ้นเชิงเมืองนางฟ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านั้นมีความสำคัญและสำคัญหรือไม่แต่สำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนมีความสำคัญมากกว่าและภูมิหลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบครึ่งหนึ่งก็รวมอยู่ในนั้นหากได้รับมาจากยาโอสึมันจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงพรุ่งนี้วางหุ่นรูปแบบดาบที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ส่งมาไว้ด้านบนด้วยการสนับสนุนของรูปแบบดาบการบาดเจ็บล้มตายของเราอาจจะน้อยลงและความล่าช้าก็จะนานขึ้นมิ่งคงกล่าวว่าทุกคนพยักหน้าและบอกว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะไปในเวลานี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงท่านอนุตตราจารย์ก่อนหน้านี้พวกเขารู้เพียงว่าท่านอนุตตราจารย์นั้นทรงพลังและคาดเดาไม่ได้แต่ก็ไม่ชัดเจนจริงๆว่าเขามีพลังเพียงใดแต่จนกระทั่งพวกเขาเผชิญหน้ากับรอบปีกทองทุกวันนี้พวกเขาก็ชื่นชมผู้เหนือกว่าดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องน่าชื่นชมจริงๆที่ได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้เช่นนี้บุคคลนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนสามารถเห็นได้เมื่อมองดูคู่ต่อสู้ของเขาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปกป้องหุ่นกระบอกดาบแน่นอนว่าดาบนางฟ้าทั้งชุด9เล่มและดาบวิญญาณนับพันเล่มถือเป็นเรื่องใหญ่ผู้อาวุโสของหมายเลขซีเรียอุทานด้วยความประหลาดใจทรยศและไร้มนุษยธรรมนั่นเป็นเรื่องปกติปล่อยให้ยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์เป็นผู้นำการต่อสู้ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งหมิงคงกล่าวในเวลานี้เกาะวิญญาณเร้นลับในโลกใบเล็กที่เร่งรีบเธอแฟนกำลังฝึกฝนอย่างหนักและมีคัมภีร์ดาวลึกลับทุกประเภทลอยอยู่รอบตัวของเขาและยังมีออร่าดั้งเดิม5องค์ประกอบนับไม่ถ้วนและออร่านางฟ้าที่ลอยอยู่รอบๆ ร่างกายของเขาเพื่อการบริโภคในการฝึกฝนซูฟานหยุดฝึกซ้อมกระทันหันและมองท้องฟ้าอย่างครุ่นคิดเขามั่นใจว่าการฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของยุคมหายานจะต้องเป็นขอบเขตของโลกนี้เขากังวลว่าเขาจะถูกส่งไปที่โลกแห่งนางฟ้าเช่นเดียวกับต้าเผิงปีกทองและสิ่งมีชีวิตสูงสุดคุณต้องรู้ว่าแม้เขาจะถูกส่งไปยังโลกอมตะเขาจะต้องรอจนถึงกำหนดเวลาก่อนจึงจะทะลุผ่านยุคมหายานและกลายเป็นเสมือนอมตะได้ดูเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งงานและเราจำเป็นต้องพูดคุยดีๆกับเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นี้ซูฟานหลับตาและเริ่มฝึกซ้อมอีกครั้งก่อนที่ฉันจะรู้3เดือนผ่านไปและในเวลานี้เอลอเดอร์หมายเลขลำดับ9คนจาก20อันดับแรกในสำนักงานใหญ่ของศาสนาจักรเพรสไบเทเรียนล้มลงแล้วส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเดิมทีกลุ่มปีศาจสามารถบุกทะลุสำนักงานใหญ่เพรสไบทีเรียนได้ด้วยการโจมตีที่รุนแรงอย่างไรก็ตามต้าเผิงปีกทองคำต้องการฆ่าทีละคนและถือว่าสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเป็นสมบัติแล้วแม้แต่โลกการเพาะปลูกอมตะทั้งหมดหลังจากการสวรรคตของสภาผู้เฒ่าก็ยังเป็นของเขาเช่นกันเต่าเทียนลูกปรากฏตัวอีกครั้งและต้าเผิงปีกทองก็นั่งอยู่ในพระราชวังมองดูสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนอย่างสบายสบายสำนักงานใหญ่เพรสไบเทเรียนแห่งนี้ได้รับการจัดการอย่างอุตสาหะโดยผู้อาวุโสรุ่นต่อมาเป็นเวลานับหมื่นปีเพื่อให้บรรลุผลในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าสำนักงานใหญ่เพรสไบเทเรียนแห่งนี้เพียงแห่งเดียวก็ติดอันดับ5หรือ6รัฐหลักในอาณาจักรอมตะหมิงคงนำยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์และตัวอื่นๆออกไปต่อสู้อีกครั้งแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไปดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังว่าจะมีการเก็บเกี่ยวผลไม้เมื่อมองด้วยสายตาของหมิงคงและคนอื่นๆโกลเด้นวิงเน็ตแดปเองก็เริ่มสนใจบอกมาสิว่าต้องทำอะไรอีกอย่าคิดที่จะหลบหนีไปกับสำนักงานใหญ่เพรสไบทีเรียนฉันล็อกมันไว้แล้วตราบใดที่ฉันอยู่ในโลกปีศาจและโลกอมตะฉันจะไม่สามารถหนีจากฝ่ามือของฉันได้ต้าเผิงปีกทองกล่าวและเขามีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีอยู่ในใจเป็นไปได้ไหมที่เด็กซิงลิ่งมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังพระองค์คือพระอวโลกิเตศวนพันมือใช่หรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งมีประมุขผู้อยู่ยงคงกระพันซึ่งสามารถเทียบเคียงเขาได้ในโลกซิ่วเซียนไม่มีทางสู้หรอกถ้าจะสู้ก็ต้องสู้มิ่งคงกล่าวว่าในเวลานี้ประตูนางฟ้าที่มีวิญญาณนางฟ้าปรากฏขึ้นบนเกาะยินหลิงบันไดประกอบด้วยหยกอมตะที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเกาะยินหลิงซูฟานมองดูประตูนางฟ้าที่งดงามและลึกลับบนท้องฟ้าด้วยเส้นสีดำในเวลานี้ทุกคนและกลุ่มปีศาจทั่วทั้งเกาะยินหลิงมองไปที่ประตูนางฟ้าบนท้องฟ้าด้วยสีหน้างุนงงไม่ว่าจะเป็นโลกของผู้ฝึกฝนหรือโลกแห่งปีศาจตราบใดที่มีประตูอมตะไม่ว่าใครจะต้องเข้าไปก็ไม่มีใครต้านทานประตูนี้ได้อาจารย์เหตุใดท่านจึงอยากขึ้นไปนิกายอยู่ไม่ได้หากไม่มีท่านเชิญแก๊งกล่าวอย่างตื่นเต้นอาจารย์อย่าทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังและนำเกาะยินหลิงไปสู่อาณาจักรอมตะเชยูเอ็กเซียนอดไม่ได้ที่จะพูด
สาวกทุกคนมองไปที่เธอแฟนด้วยสีหน้าไม่เต็มใจพลังที่มองไม่เห็นล็อกเธอแฟนและดึงเขาเข้าสู่เส้นเม้นฉันทำสคริปต์ของคุณพังเหรอซูฟานพูดพร้อมกับมองไปที่ประตูนางฟ้าบนท้องฟ้าน่าเสียดายที่ไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากที่คุณออกจากศุลกากรมันเป็นขีดจำกัดของโลกนี้คุณควรแสดงความเคารพต่อฉันฉันไม่พอใจมากที่ส่งฉันเข้าสู่โลกนางฟ้าอย่างหุนหันพลันแล่นคัมภีร์ของดาวผู้ยิ่งใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนเปล่งประกายในดวงตาของเธอแฟนและร่างสีทองขนาดใหญ่ไร้ใบหน้าก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันสูงนับหมื่นฟุตและมองดูประตูนางฟ้าบนท้องฟ้าจากนั้นเขาก็เหยียดนิ้วออกแล้วชี้ไปที่เซียนเหมินคุณคิดว่าในโลกของคุณฉันอาจถูกคุณหลอกได้ขนาดนั้นซูฟานหัวเราะร่างสีทองรูปธรรมไร้ใบหน้าฟาดซีอานเหมินด้วยตัวชี้จากนั้นมันก็ชนกันราวกับสวรรค์และโลกท้องฟ้าซึ่งมีเมฆหนาทึบและทึบแสงตลอดทั้งปีเปิดออกสู่ท้องฟ้าสีครามไร้เมฆโดยตรงทะเลไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มรุนแรงและสัตว์ประหลาดมหายานใต้ทะเลไม่มีที่สิ้นสุดก็ตกใจแทบตายจากการปะทะกันครั้งนี้เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ยังส่องสว่างระดับการป้องกันสูงสุดอีกด้วยในขณะนี้ทุกคนในเกาะยินหลิงได้ยินเสียงคลิกเท่านั้นการป้องกันของเซียนเหมินถูกทำลายลงด้วยนิ้วของร่างสีทองไร้ใบหน้าจากนั้นพระคัมภีร์จำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลออกมาจากนิ้วนี้และเริ่มครอบคลุมประตูอมตะทั้งหมดและบันไดหยกอมตะที่ตกลงบนเกาะยินหลิงคัมภีร์ดาวเริ่มสลายเส้นเม้นอย่างช้าๆและสลายอำนาจของกฎเกณฑ์ในนั้นจากนั้นมันก็กลายเป็นตาข่ายขนาดยักษ์ลากวิญญาณนางฟ้าทั้งหมดที่เซียนเหมินละลายไปยังเกาะยินหลิงเมื่อทุกคนคิดว่าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปประตูนางฟ้าอีกบานปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและบันไดหยกนางฟ้าที่ยื่นออกมาจากประตูนางฟ้าก็ตกลงสู่เกาะยินหลิงอีกครั้งเหนือประตูอมตะดวงตายาว 1,000 เมตรปรากฏขึ้นโดยไม่สนใจคนทั่วไปและจ้องมองที่เธอแฟนเช่นนี้ทำไมคุณถึงชอบทำตาโตคุณเปลี่ยนหน้าได้ไหมขอผมดูหน่อยว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงเธอแฟนปรากฏตัวนอกเกรดอาร์เรย์ของเกาะยินลิงและจ้องมองตรงเข้าไปในดวงตาโดยไม่กลัวใดๆหลังจากทำซ้ำขั้นตอนนี้แล้วอิมมอร์เทลสปิริตกี้และอิมมอร์เทลเจ็ดก็ถูกรวมเข้ากับเกาะยินลายอีกครั้งดวงตาของเฮฟเวนลี่ดาวบนท้องฟ้าเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งแต่พวกเขายังคงเพิกเฉยต่อคนทั่วไปและจ้องมองเธอแฟนเช่นนั้นราวกับว่าเธอแฟนไม่ได้เข้าไปในเส้นเม้นลูกตาใหญ่นั้นจะไม่มีวันยอมแพ้ใจแข็งจริงๆตามกฎแล้วฉันยังไม่ต้องไปอาณาจักรอมตะทันทีที่เธอแฟนพูดจบประตูอมตะอีกบานก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในขณะนี้มีเสียงองุ่นดังขึ้นท่านอาจารย์คริสตจักรเพรสไบทีเรียนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันเข้าใจเธอแฟนปล่อยร่างโคลนชั่วคราวและเคลื่อนย้ายโดยตรงด้วยความช่วยเหลือของหุ่นรูปดาบที่สำนักงานใหญ่เพรสไบทีเรียนรักษาด้านนั้นให้มั่นคงก่อนฉันจะมีช่วงเวลาที่ดีกับเจตจำนงแห่งสวรรค์ใหม่นี้และให้ฉันดูว่าคุณมีขนให้ฉันโกนได้มากแค่ไหนตามคำพูดของเธอแฟนประตูอมตะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งขั้นบันไดที่ประกอบด้วยหยกอมตะยังคงมีขนาดเท่าเดิมและแม้แต่ตำแหน่งของฐานรากก็ไม่เปลี่ยนแปลงเธอแฟนโบกมือและรับคำสั่งทั้งหมดวิญญาณนางฟ้าและหยกนางฟ้านี้ต่างก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าเธอแฟนจะมามากแค่ไหนเขาก็สามารถรับมันได้ในขณะนี้ดวงตาแห่งสวรรค์บนท้องฟ้ายิงลำแสงสีเหลืองสีม่วงไปที่เธอแฟนพยายามควบคุมเธอแฟนและแนะนำเขาเข้าสู่ประตูอมตะในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างโกลเด้นวิงเน็ตแดฟเองและบทเพรสไบทีเรียนได้มาถึงช่วงเวลาวิกฤตแล้วร่างที่แท้จริงของหมิงกงถูกระเบิด8ครั้งในเวลานี้แม้แต่ผู้อาวุโสที่มีหมายเลขลำดับสุดท้ายของคณะเพรสไบทีก็ถูกส่งไปหัวหน้าเวลาหมดลงแล้วและคุณไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปร่างโคลนของคนอื่นยังมีโอกาสทะยานขึ้นไปคุณจะถูกทุบตีอีกครั้งและคุณจะไม่มีอะไรเลยผู้เท่าที่มีหมายเลขประจำเครื่องกล่าวว่าเป็นทุบยืนกรานต่อไปฉันเพิ่งได้รับข่าวจากฝั่งหยินลิงเหมินปรมาจารย์ได้ออกจากศุลกากรแล้วแต่เขาประสบปัญหาและไม่สามารถออกไปได้ทันทีมิ่งคงกล่าวว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการละเมิดสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนผู้เท่าที่มีหมายเลขซีเรียลพูดอย่างกังวลในขณะนี้ยูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์คำรามเบาๆจากนั้นเปลวไฟวิญญาณสีแดงเลือดก็จุดประกายไปทั่วร่างกายและร่างกายที่แท้จริงของยูนิคอร์นก็ใหญ่เป็น2เท่าจากเมื่อก่อนคุณต้องทำงานหนักหรือถึงเวลาต้องจบแล้วหลังจากเล่นมานานคุณอาจไม่มีลูกเล่นใหม่ๆต้าเผิงปีกทองพูดด้วยรอยยิ้มปีกสีทองถูกตัดออกและดาบลมก็พัดใส่ผู้อาวุโสที่อยู่ยงคงกระพันโดยมีหมายเลขซีเรียลอยู่ด้านหลังเมื่อต้าเผิงปีกสีทองต้องการฆ่ายูนิคอร์นเลือดบริสุทธิ์ในคราวเดียวเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นอายที่แปลกประหลาดมีคนฝ่าด่านปิดล้อมอวกาศของเขาและเคลื่อนย้ายออกไป